จะเป็นอย่างไรเมื่อซากุระเด็กหนุ่มมัธยมปลายผู้ที่มีความมั่นใจในฝีมือนในการต่อสู้เขามีความฝันที่จะขึ้นเป็นจุดสุดยอดของการต่อสู้จึงเดินทางมายังโรงเรียนมัธยมปลายที่ขึ้นชื่อเรื่องการต่อสู้นามว่าฟูรินแต่พอมาถึงที่นี่ตัวของเขาก็ได้พบว่าโรงเรียนแห่งนี้เป็นเหมือนผู้พิทักษ์ของเชาเมืองเพราะกลุ่มนี้ตั้งขึ้นเพื่อปกป้องเชาเมืองอีกทั้งคนในโรงเรียนต่างก็มีฝีมือนในการต่อสู้ที่เก่งกาจทำให้ทางซากุระต้องเข้ามาพัวพันกับเรื่องราวของแก๊งปกป้องเมืองนะ สวัสดีครับพบกับผมแอดนุ u, และวันนี้ผมจะมาสปอยอนิเมะทีมีชื่อเรื่องว่าวินเบเกอร์เนื้อเรื่องจะเป็นอย่างไรนั้นพวกเราไปรับชมพร้อมกันเลยดีกว่าแต่ก่อนจะรับชมนั้นฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe, s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานผู้กล้าสาสปอยด้วยนะครับและในตอนนี้ช่องของเรามีระบบสมัครสมาชิกด้วยนะกันตามแพงแค่ยีิบาทแต่หากว่าใครอยากเป็นครอบครัวกับผู้การสสปอยแล้วก็กดสมัครกันมาได้เลยนะและถหากว่าทุกคนพร้อมกันแล้วเรา มาเริ่มกันเลยเบื่อไหมเวลาฟังเพลงกำลังเพลินๆแต่โฆษณามาขัดจังหวะแอดขอแนะนำ YouTube Premium ราคา19บาทจากปกติ209บาทแถม YouTube Music ตลอดการใช้งาน ยังไม่พอเราแถม V.I.U. p r e เมียอีกหนึ่งเดือนไปเลยล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์เปิดใช้งานพร้อมกันได้อีกด้วยปิดหน้าจอก,ก็ยังฟังสปอยได้สำหรับใครที่ใช้ y ย u ท u b พรีเมียมอยู่แล้วสามารถย้ายมาใช้กับเราได้เลยมีแอดบินดูแลตลอด24ชั่วโมงทีนี้จะฟังสปอยหนังหรือฟังเพลงก็ไม่มีโฆษณามากวนใจอีกต่อไปท่านไหนที่สนใจแอดจะทิ้ง ID ดีไลน์ไว้ที่ใต้คอมเมนต์หรือสแกน QR โค้ดที่อยู่บนหน้าจอได้เลย อย่าลืมมันเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา Adcat 4K นะครับตอนที่หนึ่งในตอนนี้นะครับภาพเนี่ยก็ถูกย้อนไปยังอดีตนะก่อนที่พระเอกของเราเนะี่ยถูกย้ายมาที่เมืองเมืองนึงนะครับซึ่งในอนดีตของเขาเนี่ยก็โหดร้ายมากเลยเพื่อนๆนนะต่างบูลลี่เขารวมถึงอาจารย์ด้วยนะซึ่งเพื่อนๆของเขาเนี่ยมองว่าพระเอกของเรานั้นเป็นตัวอันตรายสารรูปหน้ารังเกียจผมก็สองสีบอกให้ย้อมเป็นสีดําก็ไม่ย้อมดวงตาก็ยิ่งแย่่าอะไรอีกโคตรหน้าอับโชคและหน้ารังเกียจช้ำมัดเลยซึ่งนี่นะครับก็เป็นประโยชน์ที่ทำให้ของเราเนี่ยต้องเจอ นั่นเองะนะซึ่งใน Youtube. ตอนนี้ตัวของเขาเนี่ยก็ได้ลืมตาตื่นขึ้นในห้องนอนของเขาและเขาเนี่ยก็ได้เดินออกไปที่ยานยานหนึ่งนะครับซึ่งก็ได้มีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับเธอเนี่ยถูกลายล้อมไปด้วยผู้ชายนะดูเหมือนว่าเธอเนี่ยกำลังจะถูกหาเรื่องนั่นเองแน่นอนนะครับไอพวกกุ้ยเนี่ยมันก็ได้บอกไปว่าเธอน่ะไม่มีที değil, <plausible. S 2> ่ที่อยากไปงั้นหรอหรือสิ่งที่อยากทําก็ได้ซึ่งทางผู้หญิงคนนี้นะครับเธอเนี่ยก็ได้ต่อต้านอะนะและก็เตรียมเอาไข่เนี่ยปาใส่หน้าพวกมันแล้วนะครับแต่ว่าเธอเนี่ยก็ดดดนนัไไ้้้้ทงเเเอยต็หหมล ขึ้นมาว่าพอเห็นพงได้เข้าใจผิดคิดว่าตัวเองแข็งแกร่งท,งทั้งที่อ่อนแอแล้วนะ่ะทางเพงของเรานะครับตัวของเขาเนี่ยก็ไม่รอช้าได้เข้าไปจับลายไอ้หมอนี่เลยซึ่งก็เป็นหัวหน้าแก๊งอะนะอย่ามาทําตัวชาช,ชัวตอนกลางวันแสกแบบนี้สิซึ่งไอ้กุ้ยนะครับมันเนี่ยก็ได้สอนไปเลยะนะแกอย่ามาปากดีแถวนี้นะโวย้ยซึ่งทางเพลงของเราเนี่ยก็ได้ทําการหลบได้อย่างง่ายได้และก็สอนไปในหมัดเดียวซึ่งพวกมันเนี่ยก็ถึงกำนอกกันหมดเลยนะครับเขาเนี่ยได้พูดใส่ไอ้กุ้ยไปว่าสมองสมองไปหมดแล้วหรือไงถึงได้้้้้้้เเเขขขขาาาาาใใใจจจผิดดวววว่่่่ตัััอออองงงงแแ็กนนนนํหหบชืฉไึยล พออนแอนหลีกทางให้ฉันซะสอนพวกได้แข็งแกร่งนะก็เข้ามาฉันได้เลยฉันมาจากโรงเรียนมัธยมยปลายฟูรินหาลุกะสากุระซึ่งทางเพลของเราจัดการพวกกุ้ยเสร็จหมดแล้วนะครับตรงเขาเนี่ยก็กำลังจะเดินไปอะนะซึ่งทางผู้หญิงคนนี้นะครับเธอเนี่ยก็ได้รีบวิ่งมาแล้วก็ได้บอกว่าเดี๋ยวก่อนสี่นายนะขอบใจนะซึ่งทางสากุระนะครับหรือว่าทางเพลของเราในตรงเขาก็ได้หันซ้ายหันขวาแล้วก็ได้บอกว่าฉันงั้นเหรอซึ่งทางเพลงของเราเนี่ยก็ได้เคิร์นมากเลยนะครับเพราะว่าไม่เคยมีใครเนี่ยเคยพูดบบกัดกบก แซึ่งทางเธอคนนี้นะครับก็ได้ชวนทางห้อของเราเนะี่ยไปกินข้าวด้วยกันนะซึ่งหมายว่าเธอเนะี่ยจะเปิดร้านอาหารอยู่ด้วยพวกเขานะครับก็ได้ต่างเล่าเรื่องราวให้การฟังโดยทางซาก,กุรนะเนี่ยเป็นคนนอกพื้นที่นั่นเองซึ่งก็หายากมากเลยคนที่จะมาเมืองนี้ก่อนหน้านี้ใน,นเมืองแห่งนี้นะเต็ไมไปด้วยการวิวาทและการต่อสู้ระหว่างทีมกับแก๊งจนหาความปลอดภัยแทบไม่ได้คนส่วนใหญ่เนะี่ยก็เลยไม่เฉยเข้ามาใกล้เมืองนี้เลยบอกก่อนว่าทางตัวฉันเองก็เคยเป็นคนนอกพื้นที่มาก่อนฉันชื่อโคโตฮะทาจิมะนะยินดีได้รู้จักนะทางเพนนนะะครตขของเาก็ไดด้ิใใจ โมยานี่เนี่ยทำตัวสนิทสนมกับฉันขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยปกติต้องกลัวไม่ใช่เหรอวะฉันอัดผู้ชาย5้คนจะนอนแองแมงต่อหน้าเธอเชียวนะอีกอย่างซึ่งถามเพลงในตัวของเขาก็ไม่ได้พูดอะไรนะครับและก็ได้ทําการกินข้าวไปซึ่งก็กิกนคําแรกนั้นตัวของเขาเนี่ยก็ได้ติดใจมากเลยนะว่าไข่แมงเนี่ยอร่อยจริงๆเลยวะซึ่งอร่อยจนเขาอยากจะสั่งอีกเลยนะครับท่าจีบันะเนี่ยก็เลยบอกทางสากุระไปว่าจะว่าไปนะรูปร่างหน้าตาแปลกจริงเลยนะแต่ละข้างสีงเหมือนกันเลยคงไม่ได้ใส Lane, ่คอนแทคเลนส์หร ทางเพจถึงกับเด้งออกเลยนะครับนี่เธอจะเอาใช่ไหมเนี่ยซึ่งเขาเนี่ยจะไต่ผู้หญิงแล้วนะเธอเนี่ยแปลกคนจังเลยนะปกติแล้วนะ่ะมันต้องปฏิเสธแต่รู้สึกรังเกียจฉันไม่ใช่หรอสึ่งทางเพจของรอาะนะครับตอนองเขาเนี่ยก็ได้บอกกับทางทาจิมาหน้าไปว่าการวิวาสน่ะมันไม่เกี่ยวกับรูปลักษณ์ของฉันหรอกนะฉะนั้นนะ่ะฉันถึงได้มาที่ฟูรินยังไงล่ะซึ่งฟูรินนะครับคะแนนมาตรฐานสุดแย่การวิวาสสุดแกลง้งเป็นศูนย์รวมของพวกเด็กเหลือขอเอาแต่ยกพวกตีกันเพื่อชิงความเป็นใหญ่ในทุกวี่ทุกวันได้ยินมาว่าไไมมม่่ีีววววัันนนหเลยทจจะาาาางือกกริ จะขึ้นมาอยู่จุดสูงสุดของบนนั้นทางน้องทาจิมะน,น่ยก็เลยพูดสอนไปว่านายในหวังสูงจังเลยนะเพราะงั้นหรอถึงได้ใส่ชุดเครื่องแบบทั้งที่เปิดเทอมพรุ่งนี้นะ้านายคงตื่นเต้นใช่ไหมล่ะผอของเราเนี่ยมันก็ได้เบี้ยวจัดเลยอะนะมันได้ใส่ชุดของทางลรยแดนฟูจิมาก,ก่อน,นลุยแดนเปิดหนึ่งวันด้วยซึ่งทุกคนแถวนี้นี่ก็คงต่ากันดูออกกันหมดเลยซึ่งถามเอนในตรงเขาก็ได้แถไปว่าตัวของเขาหนะั่ไม่มีเสื้อใส่ต่างหากลา่าเพราะฉันั้นเพิ่งย้ายมาและท่านนั้นเอร้าไวงนะค,ค,คนนนย รีบอาไปคืนเลยนี่คุณตาลืมหยิบของไปนะสึ่งบุคคลเนี่ยก็ได้ต่างตกใจนะครับฉันเนี่ยหลงๆลืมๆเลยนะโทษทีนะแ้วคุณตาเนี่ยก็ได้เดินออกไปนะครับซึ่งในตอนนี้ทางเพเของเราเนี่ยก็ได้เดินออกจากร้านมาแล้วสึ่อตอวของเขาเนี่ยในมือนั้นก็ได้มีลโอมเต็มไปหมดเลยสึ่งก่อนหน้านี้นะครับดูเหมือนว่าทางคุณตาเนี่ยดาวลโมมาให้ทางเพเด้วยนะซึ่งก็ฝากทางราจีบาน้ามาให้ซึ่งของที่คุณตาลืมไปเมื่อกี้เนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นของขวัญที่เขาเนี่ยจะให้หลานชายนั่นเองคุณลุงได้ฝากบทาางงงพยยมด้นนนะะครั่่่ไไเเลขใจึิ ตรงเขาแน็ก็ถึงกับเขินจัดเลยถามพยายเอกแนก็เลยพูดไปว่า คนในเมืองนี้นะ่ะพิลึกกันหมดเลยนะเนี่ยพวกเขามาทําดีกว่าคนหน้าตาแบบนี้นะสิอีกอย่างนี่เขาชุดในเครื่องแบบของโรงเรียนนักเลงชื่อดังแถวนี้เชียวนะกับคนนั้นนะ่ะมาขอบคุณปกติแล้วนะ่ะมันควรระวังเนื้อระวังตัวมากกว่าน,นี้ไม่ใช่หรอตอนเก็บกบระเป๋าสตังก่อนหน้านี้นะ่ะยังถูกชี้หน้าว่านายเป็นคนออกไปใช่ไหมอยู่เลยฉันนะ่ะมันต้องรหัสมันต้องหัดระมัดระวังละเช็คของข้างในให้มากกว่าน,นี้หน่อยสิซึ่งพระเอกเนี่ยก็ได้บ่นยาวเลยนะครับกับเรื่องที่รุยรนเก่าของเขาอะนะถ้าจีบันนานเนี่ยก็เลยบอกกับทางสาก,กุรไปว่านาคิดถูกแล้ว่านาย สูงสุดของฟูรินได้หรอกในวันหรอกนะซึ่งทางเพยงเนี่ยก็ได้ฉุนจัดเลยนะครับคือยังมีสภาพอยู่อย่างตอนนี้อย่าว่าได้จุดสูงสุดเลยเป็นคู่ต่อสู้ใ,ใครสักคนในฟูรินยังไม่ได้ทางเพยเนี่ยก็เลยบอกไปนะครับเธอยังไม่รู้ว่าช่างแข่งแกงมากแค่ไหนฮัจิบานะเนี่ยก็เลยบอกไปว่าเร็วแรงอจะเยอะก็ได้นะแต่ถึงอย่างนั้นก็ปไปถึงจุดสุดยอดของฟูรินไม่ได้หรอกเพราะว่านายตัวคนเดียวยังไงล่ะซึ่งทางเพยเนี่ยก็ได้โมโหนะครับแล้วก็ได้เดินออกจากร้านไปเลยซึ่งทางน้องฮัจิบานะก็ได้ทิทาาทิ้้้้้้งงทาาาาายยว่ถนน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 ััไดดเเเจจจออกกกบ็ฟูสีคะะะขใใใแลต ก็ได้เกิดความวุ่นวายขึ้นเป็นอย่างมากดูเหมือนว่านะครับไอ้พวกแกงกุ้ยที่ทังเพลของเราจัดการไปตอนต้นเรื่องเนี่ยมันจะมาก่อความวุ่นวายภายในเมืองน,นี่อีกแล้วอะนะเสื้อวกมันเนี่ยก็ได้ทาข่าวขอ,ของชาวบ้านเสียหายหมดเลยซึ่งชาวบ้านนะครับก็ได้ต่างโทรหาใครบางคนอยู่นั่นเองซึ่งแน่นอนว่ามันไม่ใช่ตารวจนะครับในขณะนั้นเองเนี่ยทางเพลของเรานั้นก็ได้กําลังเดินผ่านมาพอดีซึ่งแกงพกกุ้ยเนี่ยก็รู้จักดีเลยอะนะโอ้โหไม่นึกเลยว่าแกจะถ่อมาเองถึงที่นี่แบบนี้นะ่าไอ้หนูฟู ไปหาไอหัวหน้าแก๊งเลยซึ่งเขาในกาจะงเมืองในพวกนี้นั่นเองนะครับซึ่งไองหัวหน้าแก๊งนะั้นมันก็ได้บอกว่านี่นะกาจังเมือนกันงั้นหรอทั้งที่บอกว่าคนอื่นอย่าลืมหน้าฉันก็ชื่อตัวเองได้แท้แต่แกกลับเป็นฝ่ายลืมเองงั้นหรอเอาเถอะสันรูปให้แบบนี้นะ่ะใครมันจะลืมลงกันล่ะใส่คอนแทคเลนส์กับให้ไล่ผมนี่แกแต่งครอสเพลย์หรืองไงซึ่งพอไอคุยมองไกลๆนะครับมันนี่ก็ได้บอกว่าเดี๋ยวก่อนนะนี่สิผมธรรมชาติของแกง,งั้นหรอตาก็ไม่ใช่คอนแทคเลนส์สีด้วยน่าขยะขยงเป็นบ้าเลยว่าถึงทางเพลงเนได้ยินคํานี้นะครับตัองเขาเนี่ยถึงกับยิ้มมุมปากเลยแบบนี้ส ถึงจะทนี่แหละคือการตอบสนองตามปกติไม่ว่าเมื่อไรเราก็มาจะถูกผู้อื่นปฏิเสธไม่ยอมรับเรื่องนั้นอนะช่างมันเถอะทำใจได้แล้วล่ะแต่ว่าอย่างน้อยก็อยากจะเชื่อว่าตัวเองนะพอจะมีค่าอยู่บ้างท้าวชนะคู่ต่อสู้ตรงหน้าได้ก็ถือว่ามีค่าเหนือก็เจ้าพวกนั้นสื่อทางเพลในก็ได้นึกถึงคำพูดของทางทัจิบานานะครับที่พวกเขาเนะี่ยไม่มีทางไปถึงจุดสูงสุดของทางฟูลินได้หรอกเพราะว่านายนะ่ะตัวคนเดียวยังไงล่ะสื่อทางเพลในตอนนี้ตัวของเขาเนี่ยก็ได้กำหมัดแน่นไอพวกกวุ้นะครับมันก็ได้บอกว่าแกนะ่ะต่อยผิดคนแล้วว่่ไมมมีีททหนนนอยยูเฉลังจากด หลอ่อนี่คือสงครามระหว่างพวกฉันกับทางฟูลินซึ่งพอพูดจบนะครับทา้งเพคของเรานะตรของเขาเนี่ยก็ไม่รอช้าแต่ซัดหน้าเข้าไปที่หัวหน้าแก๊งเลยะนะซึ่งก็หมัดเดียวจาะเลยนั่นเองตงัวของเขานะครับก็ได้นึกถึงอดีตด,ด้วยนะขำสิ้นดีคนที่เข้าใจเรื่องประหลาดมากที่สุดนะ่ะก็คือตัวเองนี่แหละแต่เรื่องเหล่านั้นมันเป็นหนังของพวกแกเรื่องไงเพราะว่าฉันไปนแบบนี้ยังไงล่ะซึ่งทางเพคนะครับตัวของเขาเนี่ยก็บาจัดเลยนะตัวของเขาในท่าทำการเรียกได้ว่า1ต่อ20บเลยก็ว่าได้น่ารักน,นะครับทั้ นะทางเพลยเนี่ยหลบซ้ายหลบขวาซึ่งแต่มาทางฝั่งของทางฮาจิบาันนาน,นะครับซึ่งในตอนนี้เ,นเธอเนี่ยก็กำลังล้างจานอยู่เลยและเธอเนี่ยก็ได้ยินเสียงออไอ้อวยวายข้างนอกเธอจึงรีบออกไปดูนะครับซึ่งปรากฏว่าพอเธอออกไปแล้วเนี่ยเธอก็ได้โดนไอ้พวกกวุยน,นะครับที่มันกำลังวิ่งหนีเนี่ยจับเธอเนี่ยเป็นตัวประกันนั่นเองแล้วก็ได้ขู่ทางเพลอกไปว,ว่าไอ้เด็กเพลสหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะพวกแกฟูรินนะ่ะพอเห็นเช่ามังทุกจะเป็นตัวประกันพออย่าไม่เป็นแล้วสินะซึ่งทางรเพลย์ในต เพลงเนี่ยก็ได้ปฏิเสธไปนะครับว่าฉันไม่ได้มาช่วยเธอล็อกฉันแค่เกลียดอไอ้สิ่งนั้นเท่านั้นแหละสึ่อถึงว่ามันน่าจะเป็นมีนั่นเองนะครับเลนพกมีติดตัวมาด้วยหันเลิกวิทีวิวาทให้มันดีกว่านี้นะหน่อยเถอะพวกแกสึ่งทางเพลงนะครับก็ได้เริ่มซัดคนต่ออย่างง่ายดายเลยนะจากพวกนี้น่ะมันอ่อนชมัดสื่ในตอนนี้เนี่ยพวกมันยก็ได้ต่างกลูเข้ามาสื่อทางเพลงในตัวของเขาเนี่ยก็ได้ทําการต่อสู้ต่อนะครับแต่ว่าเขาเนี่ยก็ต่อสู้ยากขึ้นมากเพราะว่ามีคนนะ่ะที่ต้องปกป้องอยู่ด้วยทำ อย่างไงก็ต้องปกป้องเธอให้ได้ซึ่งทางเพคของเรานะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้โดนฟันขาไปแล้วหนึ่งเทียนะซึ่งเขาก็ได้รับบาดเจ็บหนักมากเลยและในตอนนี้เขาเนี่ยก็ได้ปกป้องทาชิบันนาจ,จนมุมแล้วนะครับและในตอนนี้ทางเพคของเราหรือว่าซากุราน,านั้นก็ได้กําลังจะโดนไม้เบสบอลฟาดลงไปที่หวัวซึ่งในตอนนี้เนี่ยซากุระน,นั้นมันเนี่ยก็ได้มอบที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าก็ได้มีใครบางคนมากันไว้ให้ปีหนึ่งนั้นเหรอขอบใจมากเลยนะที่มาช่วยซึ่งทางเพคของเราเนี่ยเมื่อเลื่อมตาตื่นขึ้นก็ได้พบว S <S <an> <S เขาเนียก็ได้เข้ามากันไว้ให้แล้วก็ได้พูดกับทางทาจิบันะไปว่าช่วยอย่าเอาเรื่องที่เธอตกอยู่ในอันตรายไปบอกว่านั่นจะได้ไหมล่ะดูเหมือนว่าในตอนนี้นะครับทางแกงของทางฟูรินน่ะจะเข้ามาช่วยทางพวกสกุระได้แล้วนะโดยเขาเนียได้บอกขึ้นมาว่านี่พวกแกน่ะซื้อนานหลังนะครับก็มีตามมาอีก3คนรวมชายคนนี้ก็เป็น4คนนั่นเองการเอาของมาแหวงเล่นแบบนี้นะ่ะรู้ไหมว่ามันร้ายแรงแค่ไหนหันเข้าใจบ้างหรือเปล่าพวกเวนซึ่งทางเพย์ในตอนเขาก็ได้ถึงกับตกใจเลยนะครับว่าทําไมฟููรริินน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 ึงงมมาาช่่่่ววยยเเั้้้หอออและะใตตีคพกกุ็ ใส่พวกทางแก๊งฟูลินอะนะแต่ทั้ง4คนนะครับก็ไม่รอช้าได้กระโดดพุ่งไปทําการจัดการในพวกนี้เนี่ยอย่างง่ายดายเลยนะซึ่งฝีมือของแต่ละคนเนี่ยก็สุดยอดไปอย่างมากเลยซึ่งในตอนนี้นะครับทางเพ่ของเราเนี่ยตัวของเขาเนี่ยก็ได้จะโดนพุ่งเข้ามาโจมตีนะแต่ว่าเขาเนี่ยขยับไปได้เพราะว่าขาของเขาเนะี่ยได้รับการบาดเจ็บอยู่แต่ว่าเขานะครับก็ได้โดนทางโรเยนฟูลินนะมาปกป้องเอาไว้แล้วก็ได้บอกว่าทํามอแต่เดินโซเซไปมาเดี๋ยวฉันก็ป้องกันนายไม่ได้พอดีหรอกทางบาดเจ็บอยู่เนี่ยก็่อยไปเสีียงเชบ ทางแลนฟูลินเป็นอย่างมากเลยทาให้ทางเพจของเรนตอนนี้นะครับถึงกับสับสนเลยนะครับว่าในตอนนี้นําเกิดอ,อะไรขึ้นกันแน่น้องทัจิบานานเนยเลยอธิบายมาว่าเมืองแห่งนี้มีความขัดแย้งระหว่างทีมกับแกงทั้งหลายจนหาความปลอดภัยในเมืองนี้แทบไม่ได้เลยถ้าพูดให้ถูกก็คือเป็นเรื่องเมื่อ2ปีก่อนตั้งแต่ตอนนั้นเมืองนี้ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นผู้ที่เปลี่ยนแปลงมันก็คือพลเรียนจากโรงเรียนมัธยมปลายฟูลินพวกเขาเริ่รม,มติดป้ายไปไที่ทางเข้าเมืองโดยป้ายนั้นเขียนไว้ว่านะับตั้งแต่นี้ไปมันนผผู้ผู้้้้้้ใดดททํําา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 รรรยยยอออืื่ข่ขขขววงงหเมมจจ ฟูรินจะกำราบให้หมดไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามซึ่งพอรู้ตัวไอทีนะครับเมืองนี้เนี่ยก็ได้ทางเรนฟูรินเป็นฮีโร่ไปแล้วนะซึ่งแก๊งหลังทางเรน,นฟูรินเนี่ยจะมีชื่อเรียกด้วยวาวินเบกเกอร์นั่นเอง,งในตอนนี้นะครับทางฟูรินเนี่ยก็ได้ทาการต่อสู้ชนะบอกกุยไปที่เรียบร้อยแล้วนะซึ่งทางเพยของเรานะครับตรงเขาเนี่ยก็ได้สับสนมึนงงว่าแบบนี้มันเหมือนกับฮีโร่พราะดเขาอยากจะทำเลยไม่ใช่เรื่องไงทําการวิวาทด้วยสายรูปแบบนั้นแต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่ถูกผู้อื่นหวาดกลัวหรือหลบเลี่ยงแต่เป็นทุกกร็ได้้ต่าาาาางงเเเขขมมชทพยอล นายเนี่ยก็ยเจ๋งเหมือนกันนะเนี่ยตอนแรกเขาพยายามสู้คนเดียวอย่างเต็มที่เลยสินะแล้วก็ได้มีคุณยายคนนึงนะครับสังเกตเห็นบาดแผลของทั้งเพรของเราเนี่ยนะที่ต้นขาตัวของเธอเนี่ยก็ได้เข้ามารักษาให้แต่ทางเพรนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้ตกใจแล้วก็ได้ตะโกนไ,ไปว่าหยุดนะอาจิมานะเนี่ยก็ได้เข้ามาแทนสากุระฉันเคยบอกว่านายโตคนเดียวแต่ว่าแค่มองก็รู้แล้วว่านายไม่ได้เป็นแบบนั้นเพราะอยากเป็นแต่ว่าผู้คนในเมืองนี้ต้องการสากุระซึ่งทางเพรในตัวของเขาก็ไม่ยอมนะครับอย่าพูด้ยวนะึ จิบันนั้นี่ยก็เลยบอกไปว่าแล้วทัา้งนั้นแล้วทำไมถึงเอาของที่คุณตายามะลือม,มาคืนด้วยล่ะทำไมถึงช่วยฉันล่ะนายยังไม่ยอมแพ้เรื่องคนอื่นหรอกฉันบอกเลยว่านายนายไม่ต้องยอมแพ้หรอกนะเพราะอย่างน้อยฉันก็มองสากุระอยู่เพราะงั้นนายเองก็ควรมองมาทางนี้บ้างนะถ้าทำแบบนั้นนายจะต้องได้สิ่งที่ต้องการอย่างแน่นอนส่งในตอนนี้นะครับทั้งเพลของเราเนี่ยก็เริ่มคิดได้แล้วนะแล้วก็รีบบ่งมุงนะ่งหน้าไปที่ทางแก๊งของทางฟูลินทันทีซึ่งตัวของเขาเนี่ยก็ได้ทำการกระโดดสูงมากเลยนะครับแล้วก็ได้พูดขึ้นน้้นนนนนมาาาาวว่่ััักกเลลงงออยทฮีโรระ เองก็ทําได้เหมือนกันโว้ยโบฟูลินอะไรกันโลกของเมืองอะไรกันแม่งโคตรเทระเบิดเลยนี่วะซึ่งทางเพนะครับตัวของเขาเ่ยก็ได้ไลเดอร์คลิกไปที่ไอหัวหน้าแก๊งอะนะซึ่งหัวหน้าแก๊งของทางพอกวยนเองนะครับจนมันเนะี่ยเปลี่ยวกระเด็นไปไกลมากเลยการทะเลบบาะวิวาทที่สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้งั้นหรอและนี่นะครับก็เป็นเรื่องราวของกวุวยที่มีแต่คนเกลียดและมีดีแค่การทะเลบบาะวิวาทก่อนที่จะกลายเป็นวีรบุบรุษของเมืองนี้และก็ได้ตจบตอนที่1เปิดเรื่องมาในตอนที่สองภาพนะครับก็ตัดไปท,ท ตัวของเขาเนี่ยก็เข้าในร้านมาด้วยสีหน้าที่ไม่ค่อยดูดีอ๋อเท่าไหร่เลยนะครับซึ่งทางน้องโคโตฮาเนี่ยก็ได้ถามไปน,นะว่าสากุราน่ะเป็นอะไรไปงั้นหรอปวดท้องหรือเปล่าซือสากุรานี่มันไม่สนใจอะไรแล้วนะตัวของมันเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าเชชันเป็นยานพาหนาะแบบนี้ใจกลาไม่เบาเลยนี่ซึ่งด้านหลังของสากุรานะครับก็ได้มีคุณยายคนนึงเนี่ยปรากฏตัวออกมานั่นเองซึ่งคุณยายเนี่ยก็แอบขอข,อขี่หลักทั้งสากุรานี่มาลาน,นี้นั่นเองนะครับซากุรานี่ก็เลยบอกให้คุณยายเนี่ยรีบลงไปได้น เท่าไหกแล้วซึ่งคุณยายเนี่ยก็ได้แกล้งทางสากุระนเองนะครับคุณยายเนี่ยกระโดดลงมาจากหลังของสากุระเหมือนกำลังรุโตเลยนะสากุราเนี่ยก็ได้โมโหไปอย่างมากเลยทางเที่เมื่อกี้บอกว่าปวดหลังจนยืนไม่ได้อยู่เลยแท้ๆซึ่งคุณยายเนี่ยก็ได้บอกว่าแต่ว่านะถึงจะบ่นนอนบ่นนี่ไปก็ยังไงนะก็เป็นเด็กฟูลินช่วยได้มากเลยล่างขอบใจนะซึ่งสากุระนเนี่ยมันก็ได้เขินหน้าแดงอีกแล้วนะครับในตอนนี้แล้วมันเนี่ยก็ได้เขินจนจะรียบเดินออกจากร้านไปเลยนะแต่ว่าทางน้องโคโตฮานะครับน้องเนี่ยก็ได้เอาของอะไรบางอย่าง ลักนั่นเองนะครับซึ่งก็น่ากินมากเลยะนะดูเหมือนว่าจะใกล้เข้าสู่ช่วงบทถมนิทศแล้วนั่นเองซึ่งวิธีเนี่ยมันเริ่มช่วงหลังเทีย่ยงของวันนี้นะครับแต่ตอนนี้เราเพิ่งจะส0่โมงเองทางน้องโคตัวาเนี่ยก็ได้นึกขึ้นได้นะนายน่ะเขาจะตื่นเต้นละสิถ้าสกุลานเนี่ยมันก็ได้แถว,ว่าแค่ออกมาเล่นเท่านั้นเองและทันใดนั้นเองนะครับก็ได้มีชายคนหนึ่งเนี่ยเปิดประตูเข้ามาซึ่งมันเนี่ยก็ได้เปิดประตูเข้ามาแล้วก็ได้หกล้มหน้าประตูด้วยะนะซึ่งมันเนี่ยก็ได้ใส่ชุดเาอาเ้ ป้ายที่ติดอยู่ด้านหลังเนี่ยออกด้วยนะครับซึ่งไอ้เจ้านิเลนะดูเหมือนจะตื่นเต้นกว่าทางซากุระนั่นเองทางเพคขอร้องนะครับหรือว่าซากุระนั่นตัวของเขาเนีก็ได้สงสยัยะนะวันนี้นะําเด็ฟูลินแน่งั้นห,หรอโคโตฮานเนี่ยก็เลยบอกไปว่าใช่แล้วล่ะตั้งแต่วันนี้นะทั้งสองคนเป็นเพื่อนร่วมชั้นกันได้แล้วนะซึ่งทางนิเลนะตัวของมานะครับก็ได้ชี้หน้านาซากุระแล้วก็บอกว่าที่บอกว่าเจ้านี้เนี่ยมันยังไงกันครับฐานะเองก็เถอะไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนเลยคงไม่ใช่คนมาจากนอกเมืองหรอกนะแถมยังอะไรกันเนี่ยอะไรกันส่งผมนั่นดวงตานั่นเป็นโลคเครดหรอครับลําบากแย่เลยนะยังหนุ่มเลยแท้ๆซึ่งไอ้เจ้านิเ ในะคิดว่าทางเพคขอร์ครับเป็นหงอกนั่นเองอะนะทางเพคขอราถึงกับเออแดงไปเลยในตอนนี้และดูเหมือนว่าทางนีเรนะครับตัวของมันเนี่ยจะเป็นสายข้อมูลนั่นเองอะนะมันรู้เรื่องทุกอย่างเลยเกี่ยวกับทางโลงเรนฟูลินนั่นเองแล้วมันเนี่ยก็ได้คลางคล้ายทางโบฟูลินเป็นอย่างมากเลยนะครับและในตอนนี้อะนะถ้าเจ้านี่เรเนะี่ยตัวของมันก็ได้มองดูนาฬิกานะครับซึ่งเวลาเนี่ยก็ผ่านมาขนาดน,นี้แล้วตัวของมันเนี่ยเกลี้ยกล่อจะไปเดินตรวจตาอรอบเมืองสักสามรอบก่อนเริ่มปฐมนิเทศเพราะว่าในตอนนี้นะ่ะตัวของผมเองก็เป็นผู้ปประดงงงงงข,งขาาททยยไไล่่่่ึกกกอออนนีชตูบุ เลยโมโหจัดเลยอ่ะในตอนนี้เพิ่งเคยเจอคนซุ่มซ่ามที่ไม่ฟังคนอื่นพูดเป็นครั้งแรกเลยนี่แหละอียาสภาพแบบนั้นนำมาอะไรกันเชยเป็นบ้าเลยในเมื่ออยู่ฝั่งผู้ประดุมความยุติธรรมมันก็ต้องทำตัวเท่กว่านี้ไม่ใช่หรือไงพอที่ทำอะไรแบบนั้นเพื่อจะสร้างภาพให้ดูดีแต่พอมีอเรื่องวิวาสกลับวิ่งหนีหางจุกตูดไม่มีอะไรเขียนไว้กน,นั้นแล้วฉันนะ่ะเคยเจอมนันมาทั่วเลยละ่ะทงางคโตฮะนะครับก็ได้ถามกับทางสกูราไปว่ารู้หรือเปล่าว่ากาแฟน่ะมีสีอะไรซึ่งทางเพจของเราเานี่ยก็เดานานมากเลยนะครับนนนน้อออองงเเเเเเีีี่่่่ยยคตตะะกกกก็ไดดฉฉลลลปปววาาาาสแแแรรรหหมืัับชิข เอามาใส่ขวดแล้วขายมันทางอย่างนั้นเลยแถมยังไม่รู้จ้ถาว่านั่นคือส่วนหนึ่งของเมล็ดหากมองแค่มุมใดมุมหนึ่งอย่างเดียวก็ไม่มีทางเห็นรูปลักษณ์ที่แท้จริงได้หรอกถึงข้อเราจะมีอิสระทางความคิดก็ไม่เป็นการสรุปไปหน่อยหรอทาม่จับเขาคุยตั้งใจมองให้ดีและพยายามทำความเข้าใจก็จะไม่เข้าใจคนนั้นใช่ไหมล่ะซึ่งนางสากุรนะตัวของมันนะครับก็ได้ถามกลับไปว่าบมอ,บอน่นนนะจริงๆแล้วต่อยเก่งนั้นหรอซีิ่งของสากุระเนี่ยก็มีแต่เรื่องต่อยเตี้ยนะสอนอะไรไปเนี่ยก็ไม่เข้าหัวรอกและ ากุระเนี่ยก็ได้ถามไปว่าเอามาให้ทําไมซึ่งพอเขาเนี่ยก็ได้บอกว่าแค่อยากตอบแทนอะไรบ้างนะคนที่ช่วยซูมาวานน่ะคือเด็กคนนี้สินะทุกคนต่างคุยกันว่าโชคดีมากเลยที่มีเธออยู่ด้วยสากุระเนี่ยมันก็ได้เขินหน้าแดงไปอย่างมากเลยนะครับแล้วก็ได้ปฏิเสธไปว่าตอนนี้ยังไม่หิวหรอกนะพอกเขาเนี่ยก็เลยไม่รอช้ารีบเอาใส่ถุงวิ่งให้สากุระเลยอย่างนั้นนะเก็บไปกินตอนชงเที่ยงก็ได้ขนมปังของเราต่อให้เก็บไว้นานก็ยังอร่อยแน่นอนนะครับสากุระเนี่ยมันเขินหนักัดเลยจากตัวอนเราไปอ่ะนะเ่กกก็าามมเทุไข้ใจ เองแล้วในตอนนี้ว่าสถานการณ์นี่มันอะไรกันจะว่าไปคนบางนี้น่ะมันยังไงกันแน่สนุนสนมกับคนอย่างเรามากเกินไปแล้วแต่ตตงสากุระก็ได้นึกขึ้นมาว่านี่ฉันโดนสรุปไปไหนงั้นหรอพราะเขาไม่มีทางมองมาด้วยสีหน้าอะไรแบบนั้นน่ะท่นนั้นเองนะครับก็เลยมีหญิงสาวคนหนึงน่งเข้ามาทักทายทางสากุระนะซากุระนั้นก็ได้ตกใจจนโย,ยนของทิ้งไปหมดเลยซึ่งน้องจะมีเรื่องนั่นเองนะครับตัดมาทางเจ้านิเรนในตอนนี้น่ะมันก็ได้โดนย,ยังนั้นเองซึ่งพอก,กิจ้นั่นมันก็ได้บอกว่าพวกฉันน่ะก,ก,น,กนะ กีกี้เนี่ยก็ได้บอกไปนะครับให้อั้นแต่พูดพามาโบฟูลินอะไรนั่นจะคอยปกป้องเมืองเองแต่ดูจากสภาพแล้วแก้ตัางหางมั่งที่เป็นฝ่ายถูกปกป้องทางนั้นเองนะครับทางนีเรนเะนี่ยมันก็ได้พุ่งเข้าไปล้งางไอ้พวกกีกี้ไว้นะเพื่อมาให้ของมันหนีไปนั่นเองมีเรได้พูดขึ้นมานะครับว่าไม่ว่าจะอะไรก็ตามมันพูดได้ททำร้ายผู้อื่นนะ่ะทำลายข้าวของหรือก้าวข้ามา้ดยกิจมุ่งร้ายโบฟูลินจะกำลังให้หมดไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามซึ่งพวกกีกี้เนี่ยนะมันก็ได้ขำก้นใหญ่เลยนะครับพวกที่ตะ นั่นเองนะครับจังมาแบบนี้น่ะทางเพ่อรอนั่นตรงเขาเนียก็ได้ใช้สนท้าของเขาลับที่ไปที่หน้าของทางงพวกกีกีเลยนั่นเองจนพวกมันเนียก็เล่นปิวไปไกลเลยนะซึ่งพวกกีกีเนียก็ได้คิดว่าทางเพอรอนนะครับมาช่วยทางนีเรนั่นเองทางเพ่คอรอนเนียเคลิพ่ขึ้นมาว่าอยากเข้าใจผิดเไอ้งั่งแค่เหมือนคิดในพวกที่เข้าใจผิดคิดว่าตัวเองแข็งแกร่งและที่อ่อนแอเท่านั้นแหละเห็นแล้วอยากอวกแตกเลยว่าและพวกกีกีเนียก็ได้ลุ้มเข้ามาโจมตีนะครับทับทางเพขอรนนีรงเขรน้ก็ได คึกจัดแล้วนะแป๊บเดียวพวกกีกีเนี่ยก็ได้นอนรากกันหมดแล้วจนทางนิเรนเนก็ได้พูดขึ้นมาว่าสุดยอดเลยนะพลิบตาเดียวใช่พลิบตาเดียวเท่านั้นคนคนี้เป็นใครกันแต่ทางเพคคอร์เนี่ยหรือว่าสากุรานั้นตรงเข้าก็ไม่รอช้านะครับรีบเดินจากไปเลยทั้งนิเรนเนก็เลยพูดขึ้นมาว่าคงผิดหวังมากเลยสินะครับที่คนแบบนี้อยากเป็นโบฟูรินจนเข้ามาอยู่ที่ฟูรินสากุรเนี่ก็เลยสนกลับไปว่าอยากเข้าใจผิดสิฉันไม่ได้จะมาช่วยอะไรนายสักหน่อยพวกทาดีทีเหลวนะมีให้เห็นอยู่ทุกที่แล้่ถึงรารน้ลก็เเงบ บอกไปว่าผมน่ะตอนอยู่มัธยมต้นก็ถูกใช้เป็นเบสวันแล้ววันเล่าต้องถูกอัดจนน่่มไม่มีทางเลือกอื่นนอ,อกจากทาตามคนที่เข้ามาช่วยผมในตอนนั้นคือเด็กฟูลินคนหนึ่งครับคนที่ปกติแล้วจะต้องถูกมองว่านากลัวแน่นอนอย่างพวกเขากลับดูเท่มากเลยผมเองนะก็อยากเป็นแบบนั้นบ้างอยากแข็งกังล้มาเท่ที่ฟูลินมันโคตรจะเหยเป็นบ้านเลยนะครับเนี่ยทางเพยคอร์ลที่เขาเห็นเหตุการณ์ตั้งแต่แรกนะครับก็ได้ปลอบทางนิเรไปว่าต่อยตีไม่เก่งก็อย่ามางองไงสิฟ้าเดี๋ยวก็ยิงโดนแอร์เข้าไปใหญ่ลอก ครับเธอเนี่ยก็ได้เข้ามาด้วยนะตอนที่ถูกคว้าแขน <c oughs> ก็ก้มลเหมือนกันว่าจะโดนอะไรแต่คุณก็มาช่วยได้ทันพอดีเลยขอบคุณมากนะซึ่งจากนีเรเลยมันก็ได้ร้องไห้ใหญ่เลยนะซึ่งทางหญิงสาวนะครับมาได้ขอบคุณนีเรเพียงคนเดียวน้องเน่ยก็ได้ขอบคุณท,าท้าะเอกของเราด้วยแน่นอนแลครับให้เอกได้ขอบคุณแบบนี้นะเนี่ยเขาเน่ยก็ได้เขินหน้าแดงจนต้องรีบเดินหนีไปเลยทางนีเรเยไม่เห็นแบบนั้นตรงเขาเน่งก็ได้รีบเอาสมุดลับของเขานะครับออกมาแล้วก็ได้จดข้อมูลทุกอย่างของซากุรา้ายไปหม,มดเลยนะซึ่งนางซากุรา้ายเนอะไรงมขูลอง ที่คิดว่าใจดีและเท่น,นะครับส่งซสากุระเนี่ยก็ยิ่งเขินไปใหญ่เลยและทั้งสองคนเนี่ยก็ได้เดินไปโรงเรียนด้วยกันนะครับและในตอนนี้ทั้งสากุระและก็ทางนิเรเนี่ยตัวของพวกเขาทั้งสองคนก็ได้มาถึงโุงเรียนโบฟูลินแล้วนั่นเองซึ่งพอมาถึงชั้นล่างเนี่ยก็จะมีทางรายชื่อแต่ละห้องเนี่ยว่าใครอยู่กับใครไปอย,อยู่ด้วยส่งทางนีเรเนี่ยก็ได้หานะซึ่งก็โชคดีมากเลยว่านีเรน่อยู่ห้องเดียวกับสากุระและทางนิเรเนี่ยตัวของเขาก็ได้ตกใจเป็นอย่างมากเลยเพราะว่าห้องนี้เนี่ยมต่งท้ลาาาาเเเเรรยวขอกก็ไืปุ งานเข้าแล้วครับคุณสากุระคุณมีตั้งเยอะแยะแต่กลับต้องมาอยู่ห้องเดียวกับคนคนนั้นซึ่งความคึกคักของทางนิเรเมื่อกี้นะครับมันได้หายไปหมดเลยมาถึงขนาดนี้แล้วนะ่ะนนเดรก็เลยบอกกับสากุระไปว่าสากุระคุณช่วยรับปากผมอย่างหนึ่งได้ไหมครับช่วยเปมีกับทุกคนในห้องด้วยนะยิ้มเข้าไว้นะครับยิ้มเข้าไว้สากุระในตอนนี้หน้าของเขาเนี่ยก็ไม่สบอารมณ์มากเลยนะครับนี่แกรอฉันเล่นเรื่องไงวะนนเดรเนีเ่ยก็เลยบอกไป่าฟังนะครับเพราะของคนโบฟูรินก็คือผู้คนที่มารวมตัวกันเพื่อป,ป้องเมืองเพงาราะงงงงงังั้้นนนนนตตอออออททีี่่่่่่คคุาาาาาากกกกกกรระะมมมมจจเเืืถูบแแวํไไ็ชปล ก่อนอื่นเลยนะทําให้บุคคลเข้าใจว่าคุณไม่เป็นอันตรากับเมืองและไม่ใช่ศัตรูของโบฟอรินคือสิ่งสาคัญเราะงั้นช่วยระมัดระวังสกุราในตอนนี้นะครับตังเขาแนงก็ลงไปวอร์มแล้วนะนีเรถึงกับงงเลยนะครับว่าสกุระทําอะไรนะ้าสกุราก็ได้อธิบายให้นะครับฉันนะอุ่นเครื่องรอเพราะว่าไม่รู้พวกนั้นนะมีกี่คนเลยต้องระวังเผื่อเอาไวนะ้น้าซ่นักสกุรานีนยก็ฟังที่นิเรพูดเมื่อกี้เลยนะนิเรเนยก็เลยงาตกมากเลยในตอนนี้กว่าจะมีเรื่องนั่นเองคือมือเรื่องเข้าใจผิดนิดหน่อยขึ เขาก็ไม่กลัวอะไรแล้วช่างหัวมาสิต่อให้กลายเป็นศัตรูก็ไม่เห็นจะเป็นไรเลยฉันมาที่นี่ก็เพื่อจะไปถึงจุดสูงสุดของการวิวาสยังไงล่ะซึ่งพอซากุระเปิดห้องเข้าไปเนี่ยทุกคนนะครับก็หันมามองทา้งสากุระหมดเลยซึ่งหน้าตาของแต่ละคนเนี่ยก็ดูไม่นตอนรับแขกเอาซะเลยนะครับเลก็กกระไดมีชายคนนึงนะครับเข้ามารักทายซังสากุระก่อนเลยนะว่าเธอเน่ะคือซากุระคุง,งนั่นสินะซึ่งซากุร่าในตัวของมันนะครับก็ได้ตั้งการดรอเลยนะครับในตอนนี้ทางนื้อเรียนกลับเข้ามาห้ามไม่ทางซูโอเ,เ,เนี่ย ได้บอกว่าทุกคนก็เด็กกันทั้งแบบนั้นแล้วล้วก็ผาปิดตานี้มีวิญญาณชั่วร้ายจากประเทศจีนยุคโบราณถูกผลึกไปด้วยแล้วซูโอนี่ก็ได้พูดต่อไปเลยว่าพักเรื่องของฉันเอาไว้ก่อนเธอสักุระคุงเรื่องเกี่ยวกับเธอนะ่าเนเรในตอนนี้ตัวของมันเองก็ได้คิดต่างๆนานๆแล้วนะครับว่าคิดแล้วเชื่อว่าคนที่มาจากนอกเมืองน่ะเป็นสิ่งแปลกปลอมของที่นี่มันมีทางเข้ากันได้หรอกซูโอนี่ตัวของมันก็ได้ยกมือขึ้นนะครับแล้วก็ได้ตบหลังทางสากุระนะฉันรู้เรื่องแล้วนะนั่นเท่าฟองไปเลยนี่นะเปะรรทกับส บนถนนใหญ่เมื่อวานถึงพวกคุณฮิอิรากิจะออกโรงแต่คนที่ออกไปปกป้องเมืองก่อนใครเพื่อนก็คือสากุระคุงยังไงล่ะึ่งทุกคนเนี่ยก็ได้ต่างกลูเข้ามาสากุระหมดเลยนะครับแล้วก็ได้ต่างเชี่ยอมนักสากุระมากเลยนะคุณยายชั้นอยู่ที่นั่นเหมือนกันเห็นบอกว่ามีคนสวมคลังแบบฟูลิมในคุณหน้าอยู่ด้วยพอรู้มาวางว่ามีคนนอกพื้นที่เข้ามาแต่โชคเนือก่อนเปิดภาคเรียนนี่ไม่เบาเลยนี่วะสากุระ้นตัวของมันก็ได้เขินหนักใจเลยนะครับในตอนนี้สุดทุกคนเนี่ยก็ได้ต่างทาง,าทง,ก,างาทกับซากุระว ซึ่งบรรยากาศเนี่ยก็ได้แง่หมดเลยนะนี่เรยถึงกลับมาห้ามไม่ทันเลยะครับในตอนนี้นะไม่ใช่นะครับที่พูดนะไม่ได้จะสื่อว่าอยากซัดให้ทุกคนหง่าหรือกระทึบให้เละนะแต่ท่านั้นเองนั้นก็ได้มีโตะอันนึงเนี่ยถูกเฟี้ยงเข้ามานะครับซึ่งกบผ่าหน้าทางสาก,กุระไปเลยดูเหมือนว่าต่อตึงเนี่ยจะโผล่มาแล้วนั่นเองสาก,กุระในตัตของเขานะครับก็ได้ยิ้มใส่เลยแต่ว่าทั้งนี่เรยในะัตของเขาเนี่ยก็ได้มาห้ามไว้คุณซาก,กุระมีแค่คนคนนั้นที่ห้ามเข้าไปยุ่งเด็ดขาดเลยนะนั่น,นคคเียวทาโร พออันตรายนั่นเองนะครับซึ่งทุกคนในห้องนั้นก็ต่างเกงรงกลัวจะหมอนีกันหมดเลยแต่ว่าทางพระเอกคอร์ดากับชื่นชอบเป็นอย่างมากพออันตรายงั้นหรอฉันน่อย่า,ง,างชอบเลยว่าแล้วทางเคียวทาโร่นะครับตัวของมันนั่ก็ได้พุ่งเข้ามาซึ่งน,นากาโสะรุนในตอวของเขาเนี่ยก็ได้หลบทันพอดีเลยะนะซึ่งนางเคียวทาโร่นั้นพลังของมันในกระหนมากเลยนะครับสาตโตหักครึ่งเลยซึ่งวาระในตอนนี้นนตัวของมันเนี่ยก็ได้ชอบเป็นอย่างมากเลยนะสมกับเป็นโรงแรมมัธยมปลายฟูลินให้มันได้แบบนี้สิจบตอนที่2เปิดเรื่องมาในตอนทีีี่่3ุซูโอกกก็ไดดด้บวาจจััังงสฟฟร นะแต่ว่านะ่าซากุระคุงเวลาอยู่ต่อนหน้าซก,กิชิตะคุงหนะ้าไม่ควพูดเรื่องควา,ตามตำแหน่งสูงสุดนะซึ่งเจ้าเคียวทาโร่เนี่ยมันก็ได้พุ่งเข้ามาโจมตีทางซากุระเลยนะครับซึ่งแรงเนี่ยมันก็เหลือลดมากเลยนะซึ่งทางซก,กิชิตะนะครับเขาอ,ออกที่นี่ตั้งแต่มัธยมต้นจนไปที่ยอมรับในด้านความมุ่งมันกับพรสวรรค์เขาเลยกลายเป็น,นคนเดียวที่ได้รับอนุญาตให้เรียกตัวเองว่าโบฟูรินก่อนจะขึ้นมัธยมปลายทั้งที่ยังพักดีต่อผู้อยู่จุดสูงสุดในตอนนี้เรียกได้ว่าเธอทุนเหนือหัวหรือต่างกหาก ว่าจะคว้าตำแหน่งอะไรก็ต bon ้องโดนอะนะซึ Audrey, ่งทุกคนเนี่ยก็ได้บอกทางคุณซูโอนนะครับว่าเลยยุแยงแล้วเขาไปห้ามสักทีเธอคุณซูโอนเนี่ยก็ได้โยนให้พวกมันอะนะบอกทำไมพวกแกไม่ห้ามเองล่ะซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้บอกว่าพวกผมนะห้ามไว้หรอกครับถ้าไม่ได้เข้าไปห้ามแล้วก็เจ้าหน้าคนนั้นน่ะได้โดนฆ่าตายแน่ซึ่งทางซากุระในตอนนี้ตัวของมันเนี่ยก็ได้หกล้มนั่นเองนะแต่ว่าเขาในตัวอ่อนมากเลยนะครับกระโดนทางเคียวทาโร่ใส่เขาแล้วนั่นเองแต่ว่าซากุระในตัวของเขานั้นก็ได้ก้มไปที่พื้นแล้วก็เตะเสยยไปครรั้้งงททาาาเเเจจีวโ่นนมกะด็นไปเลยนะครับบซาาากกกกุุรระะ็เเลยออไปปววว่สสสินตังมี ปัญยาคิดอะไรและตัดสินใจอะไรด้วตัวเองไม่เป็นหรอคนแบบนั้นจะจัดการชั้นได้งั้นหรอและในขณะที่พวกเขาเนี่ยก็ลั่งต่อยมาสุดท้ายกันนะครับท่านลำโพงเนี่ยมันก็ได้มีเสียงเสียงหนึ่งออกมานะส่งนทุกคนเนี่ยก็ได้หยุดการโจมตีและหันไปฟังกันหมดเลยนะครับซส่งเสียงนั้น,นก็ได้พูดขึ้นมาว่าทุกคนยินดีด้วยสาวเข้ามาได้ซส่งเสียงในนั้นนะครับก็ได้ทะเลาะก,กันนะนะหนึงทางเพจของเราถึงกำง,งงเลยนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยทางเพจของเราทางข่าวของเขาเนี่ยก็ได้ตกใจเป็นองกระใย ียงอเนนะหอมือนว่าคนที่กำลังพูดในตอนนี้ก็คืออุเอมิยะฮาจิเมะตัวแทนของโบโฟูรินั่นเองซึ่งก็หมายถึงคนที่อยู่จุดสูงสุดนนเองนะครับซึ่งทุกคนในตอนนี้ก็ต่างรุนอะนะว่าเขาคนนี้จะพูดอะไรแต่ว่านะครับตัวของทางอุเมมิยะเนี่ยตรงเขาก็ได้ลืมไปแล้วว่าจะพูดอะไรพวกนายนะลองสนุกกับชีวิตวบบรุนซะอย่า่งในจะขึ้นมัธยมปลายกันแล้วท,ทั้งนทะีน้ะมาสร้างความนึกจำให้เยอะๆและใช้ชีวิตให้มีความหมายกันเถอะจะไปทะเลหรือภูเขาก็แจ่มหมดเลยแฮส่วนตัวฉันไปสาทะเลแหละดีละหน้าร้อน้่ไเดิใสอต ว่าทุกคนอีกแล้วสิคนที่มารวมตัวกันเยอะขนาดนี้ก็ต้องมีพอ่อไม่กินเส้นกันอยู่แล้วแถมหลาังจากนี้ต้องเจออะไรกันอีกเยอะเอาเถอะเปิดมาว่าได้คงไม่มีเรื่องชกต่อยทะเลาะกันหรอกมัง้งซึ่งทางเคียวทาโร่ถึงกับช้นเลือดกันดาอไม่ทันเลยนะครับและทางอุมเมมิยะก็ได้พูดขึ้นมาว่าแล้วก็น,นะมีแค่เรื่องนี้ที่ต้องย้ำให้ขึ้นใจแหละนะวกนายจงปกป้องเมืองซะชื่อที่พวกเราได้รับคือโบฟูรินจงปกป้องผู้คนข้าวของความรู้สึกและสึ่สสำคัญตามชื่อของมันซะซึ่งน,นียนังงไล่ะะเเเเเเททท่่่่าาาาานนนนนนีี้้้้หหลฝกกอดดดึึงงพคคร็็ไไิขมปั ถาซูโอนะครับก็ได้เข้ามาบอกว่าน,นี่ทั้งสองคนไม่คืนดีกันมันจะดีงั้นหรอจริงสิจับมือกันหน่อยดีไหมสัญลักษณ์แห่งความปองดองดูใบรุ่นดีด้วยสากุระเนี่ยก็เลยชี้ได้เลยนะครับว่าทำไมต้องจับกับหมอนี่ด้วยเดิมทีก็ไม่ได้จะมาปองดองกันอยู่แล้วผลแพ้ชนะก็ยังไม่รู้แถมคนที่เข้ามาใส่เดียวก่อนคือหมอนี่ตั้งหากซูโอนเนี่ยก็เลยบอกไปนะครับว่าในเมื่อเธอคือผู้ตั้งเป้าจุดสูงสุดเรื่องนี้ถือว่าเล็กน้อยเลยใช่ไหมล่ะซุกิชิตะคุงท่าเรือที่เธอต่อยเพื่อนร,ออร่ขขน ana, ว เปิดฉากขอจับมือก่อนเลยอะนะซึ่งนาตาเนี่ยก็ไม่ค่อยอยากจับมือเท่าไหร่เลยซากุระในตอนในตัวของเขาเ <ar> นี่ยก็ได้งงนะครับว่าจับมื Lulu. อกันหรอเอาจริงดิแค่จับมือก็พอสินะไม่ใช่การผลักใส่โดยการใช้กําลังการเข้าหาผู้อื่นนอกเหนือจากการวิวาสเป็นความรู้สึกที่แปลกชะมัดและทั้งสองคนเนี่ยก็ได้จับมือกันแล้วนะครับแต่การจับมือก็ดูไม่ค่อยเต็มใจเท่าไหร่เลยอะนะทั้งสองคนเนี่ยถึงกับพูดเลยว่านี่เป็นกกริล่าหรือไงวะและทุกคนนะครับก็ได้ข่างเข้ามาชี้มทางซากุระมากเลยนะในตอนนี้วานายเนี่ยโค ทมทา,ทาสะพานโค้งได้ด้วยซาก,กุระก็ได้คิดขึ้นมานะครับว่าพอมาคิดดูแล้วนะตั้งแต่มาถึงเมืองนี้ก็มีเรื่องแบบนี้เข้ามาอุณหภูมิของร่างกายมนุษย์เนี่ยมันสูงกว่าที่คิดแฮะสถานกนั้นเองนั้นก็ได้มีชายคนหนึ่งนะครับเปิดประตูเข้ามาวอาพวกแกล,ล่ะออกไปข้างนอกกันซาก,กุระก็ได้งงเลยนะครับว่าเพิ่งเข้าห้องเดินเองว่าแต่นายเป็นใครเนี่ยตัดภาพมาอีกทีนะครับในต,ตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ได้นั่งทาสีกันอยู่เลยซาก,กุระเนี่ยก็ได้ถึงกับอึ้งเลยนะครับว่าอะไรกันนี่ฉ เลยนะอะไรกันว่าเพิ่งมาถึงห้องเดนเมื่อกี้นี้เองซึ่งก็ได้มีชายคนหนึ่งนะครับพูดขึ้นมาว่ากว่าพ่อแกจะมาถึงใช้เวลาเจนาที4 8วิยี่สิบเียววินาทีเด็กอนุบาลยังย้ายกันไวกว่านี้เลยสืถามเพยขอเราก็ได้จำได้ดีเลยนะครับว่าคนคนนี้น่ะคือคนที่มาช่วยเขาก่อนหน้านี้นั่นเองสกุร่าก็เลยพูดขึ้นมาว่าหมอนั่นมันคนเม่วานนี่วานิ่เรก็เลยถามไปนารู้จักอะไรงั้นเหรอสกุร่ามันก็พูดหมดเปลือกเลยนะครับว่าเจอตอนที่เช่วยผู้หญิงร้านกาแฟเอาไว้น่ะซึ่งก็หมายงนั่แหลดไไปบททาาี้้้ก็วจ ันนเองแล้วก็ได้ลากไปคุยกันสองต่อ2เลยนะครับตู่บอกแล้วไงว่าห้ามเล่าห้ามพูดเรื่องที่โคตฮะหอยู่ที่นั่นให้ใครรู้ไปอันขาดก็บอกอยู่ว่าทารเดินในโคตฮะจ้างตกอยู่ในอันตรายแดงขึ้นมาแล้วก็มันจะกลายเป็นเรื่องโคยุงยากนานลำคัญยังไงเล่าเอาเป็นว่านะโคตฮะหจ้างไม่เคยอยู่ที่นั่นแล้วก็อย่าพูดถึงเรื่องเมื่อวานไปอันขาดเลยถ้าอย่างนั้นล่ะก็สิ่งตัวของเขานะครับก็ได้หยิบกล่องยาอันนึงขึ้นมาซึ่งมันก็คือกล่องยาช่วยบรรเทาอาการได้เพีงประสงค์เช่นเท้อาเลือดนอละไน แต่ดันมาในที่ที่มีหวัวหน้าไม่ธรรมดาแล้วล่ะแก่นะซึ่งชายคนเมื่อกี้นั้นครับก็มีชื่อว่าฮิอิรากีนั่นเองนะเป็นจตุรเทพเลยทางนี้เดได้อธิบายมาว่าโบฟูรินมีคุณอูเอมิยะอยู่จุดสูงสุดสรรองมาจะเป็นจตุรเทพทั้ง4คนซึ่งแต่ละคนทำน้าที่เป็นเสมือนหัวหน้าหน่วยดูแลหนึ่งห้องของทั้ง3ชั้นปีโบฟูรินจะเรียกตามชื่อของจตุรเทพโดยจะเรียงจากลำดับห้องหนึ่งหน่วยทามงหน่วยจิโกคุหน่วยโซโจและหน่วยโคมุคุสำหรับเราในะหน่วยทามงซึ่งพวกเขานะครับวันนี้พวกนะเขา าน่ยก็ได้ถูกจับคู่ให้ไปอยู่กับทางเคียวทาโร่เลยนะครับในตอนนี้ซึ่งสัก,กุระเนี่ยก็ไม่ค่อยพอใจเป็นอย่างมากเลยะนะว่าจากกับใครก็ได้แต่ทำไมต้องมาอยู่กับหมอนี่ด้วยฟ้าสาก,กุระเนี่ยก็ได้ถามไปนะครับว่าการเดินต่อตรานะ่ะมันก็แค่การเดินไปเรื่อยๆไม่ใช่หรอถ้าจะมาปกป้องเมืองก็ไปหาพวกป่วเมืองหรืออาจให้น้างงายเลยไม่ง่ายของนั้นหรอซึ่งเขาก็ได้บอกว่าเจ้าบ,บ้าถ้าแบบนั้นนะ่ะมันไม่ใช่การปกป้องแต่เป็นการบุกโจมตีต่างหากล่ะการเดินไปเรื่อยๆมันมีความหมายอยู่นะแค่เห็นหน้าพวอเราเดินไปมา มันจะเป็นว่าฝ่ายเราต้องลองมือเองซึ่งทางสากุระในตอวของเขาเนี่ยก็โคตรจะเบื่อเลยอะนะอะไรกันวะเหมือนโคตรจะน่าเบื่อเลยไม่ใช่หรอซื่งนีก็จะเป็นที่มานะครับของนักเลงบางเพนประโยชน์นั่นเองสากุระในตอนนี้ตัวของเขาเนี่ยก็ไม่เป็นอันจะกินจะนอนแล้วนะเพราะว่าต้องมาทาสีนั่นเองแล้วพวกเขานะครับก็ได้เดินมาตรงทางรถไฟแล้วนั่นเองซื่งนีนะมันก็ได้จะเป็นเขตของอีโรงเรียนหนึ่งนะครับซึ่งถัดต่อตรงนี้ไปเนี่ยจะเป็นร้านเหล้านั่นเองซึ่งทางนนเรเนี่ยก็ได้บอกว่าอยากก่อปัญหาที่ฝั่งของทางรถไฟน้เชียลเหมือนกับกฎหมาย ชื่อของทีมที่คุมเขตข้างน้นนี้คือผู้สัทธทาเพียงพลังกลุ่มชิชิโตะวาซิงโตและแดนแดนนั่นเองนะครับก็ได้มีชายคนหนึ่งเนี่ยกำลังวิง่งหนีอะไรบางอย่างโยนะซึ่งก็มาจากฝั่งนู้นนั่นเองซึ่งก็เป็นชุดกำลังแบบของทางปี3เลยนะครับสื่อเหมือนว่าชายคนนี้นะครับตัวของเขาเนี่ยจะวิ่งมาไปถึงนั่นเองอนะเพราะว่าเขาเนี่ยหมดแรงก่อนซึ่งคนที่วิ่งตามด้านหลังก็คือกลุ่มชิชิโต้นั่นเองนะครับซึ่งชายคนนี้เนี่ยตัวของมันก็ได้หอกลมลงอนะแน่นอนว่าจังหวัดบบ้้พด้พุ่งเเเขาาาไปอทัดหน ก็ได้ข้ามไปเขตของอีกฝ่ายเลยนะซึ่งพอพวกเขาเห็นเพื่อนของพวกเขาเนี่โดนซัดจนนอมนะก็ได้ต่างมาดูถูกนะว่าไม่ได้การเดี่ยงแบบกูไม่กลับเลยโดนเตะทีเดียวก็จอดแล้วกากเกินแล้วก็ได้ไม่ใชายคนยนึงแล้วครับพากดกตัวออกมาพวกแกมีเรื่องอะไรกันงั้นหรอพอดีเห็นคนใส่เสื้อแจ็คเก็ตแบบนี้วิ่งตัดหน้าไปก็เลยไล่ตามมานะ้ซึ่งนี่นะครับ จะเป็นร้องหัวหน้ากลุ่มชิชิโทนั่นเองโทกามโจซึ่งตรงเขาเนี่ยไม่เห็นลูกน้องของเขานอนอยู่นั้นตรงเขาเนี่ยก็ได้ตกใจเล็กน้อยนะครับซาโุวาตาลีไปโดนอะไรมาเนี่ยซึ่งทางฮิออรากิเนี่ยตรงเขาก็ได้เข้ามาช่วยนะครับว่าคนของพวกเขาเนี่ยโดนไล่ตามนั่นเองซึ่งทางเจ้าโจนะครับมันเนี่ยก็ได้บอกว่านี่นะเจ้าคนนั้นเป็นคนทำนั้นหรอซึ่งซากุระตรงเขาเนี่ยก็ได้ชอบเจอเป็นอย่างมากเลยนะครับว่าหมอนี่น่าจะเอาเรื่องไม่เบาเลยนี่ว่าและทันใดนั้นเองนะครับไอ้คนที่มันโดนซัดไปอยู่เนี่ยมันก okay. ็ได ในเขตของกันและกันไม่ใช่หรอบนทางรถไฟนี้ก็เป็นเขตของกลุ่มชิชิโตะอย่าทำตัวกล้าในเขตของพวกฉันสิวะแน่นอนนะครับว่าทางคุณโจโนเนี่ยตัวของเขาเนี่ยก็ได้เอาขวาดฟาดไปที่หัวของมันเลยะนะเขตของพวกฉันงั้นหรอแกแพ้ไปแล้วไม่ใช่หรอแปลว่าเป็นพวกอ่อนแอมใช่เรื่องไงซึ่งตัวของเขานะครับก็ได้ซัดไอ้หมอนี่จนมันเนี่ยน็อกไปเลยะนะซึ่งทางคนที่อิรากินะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้เข้าไปห้ามนั่นเองพอได้แล้วนะเป็นพวกพ้องทีมเดียวกันไม่ใช่เรื่องไงซึ่งจอโจเนี่ยมมันนกไ้ออออออวว่่่่่่าาาาหยงงคระะจีีพพแแลท แอนแอร์นะกลุ่มชิชิโทไม่ต้องการและมันเนี่ยก็ได้ดึงเสื้อออกมาเลยนะครับทานโซโอเนี่ยก็เลยพูดขึ้นมาว่าเขาได้ยินมาบ้างนะแต่พอได้เห็นกับตาพวกเขาก็ไม่ใช่กลุ่มที่ดีเท่าไหร่เลยแฮะซากุระเนี่ยก็ได้บอกว่าโคตรเหย่อเลยว่าผู้ศรัทธาเพียงพลังเนี่ยนะฟังแล้วจะขำแห้งเลยว่าแค่กระทืบพวกอ่อนแอก็ได้ก็พลังแล้วงั้นหรอนึกว่าจะเป็นเจ้าพวกที่น่าสนใจแล้วแท้ๆนางผิดหวังชิบเป่งเลยส่วในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ได้จองนางกันแล้วนะครับโจเนนี่ยมัก็ได้บอกไปว่านาผิดหวังสินะจะจว่าไปเธอเนี่ยสิมยยนะมันโโออเเเเเทลลล่่ยวววาาจะะไปนธพูดร็กินไปแล้วพอฟัังงไมม่่รรู้เือนก็นไป เ,เฉันน่ะตัดสินใจได้แล้วเดี๋ยวค่อยเลือกสถานที่ที่เหมาะกว่านี้ไก้กระเทื้เธอดีกว่าเพราะฉันจำหน้าของเธอได้แล้วงไงล่ะและว้วพวกเขาก็ได้เดินจากไปแล้วนั่นเองทางนิเรนะครับก็ได้เข้ามาบอกเลยะนะว่าเดี๋ยวเธอทั้งสองคนทําบ้าอะไรลงไปเนี่ยแบบนี้ก็เท่ากับว่าการได้วัดระหว่างทีไม่ใช่หรอสงครามนาะสงครามซูโอนเน่ก็ได้เข้ามาปลอบนะครับว่านิเรจะเย็นหน่อยสิถึงฉันจะออกตัวช้าไปหน่อยก็เถอะนะแต่พอเห็นแบบนั้นก็คิดว่าดีแล้วแหละที่ไม่ออกไปแจมด้วยซึ่งทางฮิรากิในตอนนี้นะครับตัวของเขาเนี่้่ไดใ รับมือได้ไง่ายขนาดนั้นหรอกนะขนาดในกลุ่มชิโทก็ยังเป็นชายดีขึ้นชื่อเรื่องของอนาเขตมากเป็นพิเศษไม่มีทางตีเนียนได้หรอกในเมื่อเกิดเรื่องแล้วก็ช่วยไม่ได้อีกอย่างนะฉันควรจะเป็นคนออหนางมากกว่าขอโทษที่กลับโรงเรียนไปก่อนดีกว่าแล้วก็เ,เล่าเรื่องทั้งหมดให้อูเอมิยะฟังด้วยล่ะในตอนนี้พเขาครับว่ได้ไปเจอทางอูเอมิยะแล้วนะซึ่งพอเขาเปิดประตูเข้ามาชั้นบนเนี่ยมอนก็ได้เป็นเหมือนกับทะเลขนาดย่อมเลยนะทางสาก,กุระก็ได้งงเลยนะครับว่านี่มาอะไรกันวะเนี่ยแลวในตอนนี้พวกเราเนี่ยก็ได้เห็นโฉมหน ดูจะตื่นเต้นมากเลยนะสิ่งต่าของเขาเนี่ยก็ได้ยิ้มแฉ่งเลยนะครับแล,แล,แล้วก็ได้ตาจบตอนที่3มเปิดเรื่องมาในตอนที่4ในตอนนี้นะครับทางแกงของทางพละเของเราเนี่ยหรือว่าทางสาก,กุรานั้นพวกเขาเนี่ยก็ได้ขึ้นไปพบกับทางอุมเมมิยานะครับหรือจุดสูงสุดของซึ่งทางรุนพี่ี่เอรากินะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้ไปรายง,งานนะนะให้ทางอุมเมมิยาทราบถึงเรื่องที่เกิดขึ้นแต่ดูเหมือนว่าทางอุมเมมิยานะครับตัวของเขาเนี่ยยังไม่นันฟังเลยนะตัวของเขาเนี่ยก็ทราบแล้วนะว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นซึ่งนั่นนะครับอก เากันแต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่ใช่นะครับอุเมมายาในตัวของเขาเนี่ยก็ได้หันําบอกว่าจํานวนต้นกล้ากับแปลงผักนะ่ะไม่พอดีกันนะสิเหลือหนึ่งแปลงพอดีมีอะไรอยากกินบ้างหรือเปล่าล่ะทางคุณที่อยากกินะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้พยายามจะบอกไปอะนะว่าไม่ใช่เรื่องแปลงแต่ปเป็นเรื่องชิชิโตะแต่ดูเหมือนว่าถ้าอุเมมายานะครับตัวของเขาเนี่ยจะเข้าใจผิดนั่นเองถ่งทางชิชิโตะนะครับภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเขาเรียกว่าพิกชีฟ้านั่นแหละนะตัวของเขาเนี่ยก็ได้เข้าใจผิดว่าท้องไส้านายนะ้ะไม่ค่อยดีจะกินไหวงั้น ได้น้าจอยหมดแล้วอะนะพวกเขาเนี่ยเพื่อนคนละเรื่องเลยฮะซึ่งแน่นอนแหะครับคนที่ช็อกที่สุดเนี่ยก็คือทางสากูระเดี๋ยว,วาทางไพคอร์นนั่นเองตรของเขาเนี่ยก็ได้คิดขึ้นมาว่านั่นนะหรออุมเมมิยะซึ่งเขาเนี่ยก็เผลอพูดออกไปนะจนทางเคียวทาโรนะครับตัวของมันเนี่ยก็ได้เข้ามากระชากคอเสื้อของทางไพเอคอร์นแล้วก็ได้บอกว่าคนคนนั้นนะ่ะคือคุณอุมเมมิยะตังฮาซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้ทะเลาะกันอีกแล้วนะครับอุมเมมิยะในตัวของเขานะครับก็ได้สังเกตาหลยทุกคนอะนะว่าขึ้นกันมาหมด ก็ยังโดนอุเมมิยานเนี่ยพูดเรื่องตนกล้ามาหยุดเลยจนทางฮิเอรากินั้นตัวของเขาหนี่ถึงกับหัวร้อนมากเลยนะแต่ก็ทําอะไรไม่ได้ตัวของเขาเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าไม่เคยฟังที่คนอื่นพูดเลยพอได้พรามทีหนึ่งแล้วก็นะพูดจ้อมาหยุดเลยสิพัฟพาทางเพ่ของรักคราบตัวของเขาในตอนนี้นะก็ทําหน้าเหนื่อยใจเป็นอย่างมากเลยและก็ได้พูดขึ้นมากลางวงเลยนะว่าถูกตนมันก็ยากเหมือนกันไม่ใช่หรออูเมมิยานถึงกับตกใจเลยนะดูให้ดีสิมันต่างกันชัดจะตายเซกุระก็ได้คิดถึงก่อนหน้้าาาาาานนนนีีีีีะะะะครรรทท่่เเยยยยปกกกศสสสงงงตตมอจึแ ดูเหมือนจะเป็นคนติดตลกนิดหน่อยนะแต่ว่าแค่เสียงเพยงอย่างเดียวก็เปลี่ยนบรรยากาศได้ขนาดนั้นหมอนี่มันมีอะไรดึงดูดผู้คนได้กันนะและในตอนนี้นะครับทั้งชายคนหนึ่งเนี่ยที่เขาโดนซ้อมมานะก็ได้พูดขึ้นมาว่าเรื่องในครั้งนี้ผมขออธิบายหน่อยนะครับผมไปเจอคนขโมยของในยานการค้ามาพออะไรตามจานน้นไปรูดตัวอีกทีก็เข้าไปอยู่ในเขตของกลุ่มชิชิชโทแล้วจากนั้นก็ถูกเจ้าพนันไล่กวาดพอคิดว่าไม่น่ารอดแล้วแล้วก็นะสองคนนี้นะก็เข้ามาช่วยเอาไว้ผมนะับปรับปลืม้มคนของโบฟูรินก็เลยเหลืองเกินไปปนนนนอยยยยผลลสุดท้าาากก็เกเ็เเนนวคม แย้งของกลุ่มชิชิโทต้องขอโทษด้วยจริงๆนะครับซึ่งชายคนนี้ในรถตรงเขานั่นก็ถึงกับร้องไห้เลยโอเมมิมายานะก็เลยบอกไปว่าซาสากิขอบใจนะถึงจะกลายเป็นตัวจุดชนวนก็จริงแต่นั่นก็คือผลลัพธ์จากการที่ซาสากินะพยายามปกป้องเมืองและผู้คนใช่ไหมล่ะทางนั้นก็ไม่จําเป็นต้องขอโทษหรอกส่วนเรื่องหลังจากนี้ปล่อยให้พวกพี่ชายน่ะจัดการได้เลยแล้วเจ้าพวกนี้น่ะเข้ามาช่วยยังไงหรอถึงหมายถึงทั้งสก,กุละกับเคียวทาโร่นั่นแหละนะตัวของเขาเนี่ยก็ได้บอกไปนะครับว่าคือเขาน่ะแต่อีกฝ่ายจนปิ้วหนาแลทางอเมมิ้ขึ้้นนนนมาาเเเลลยยฝ่่ัองก็ดก แค่ย่อยแล้วนะเนี่ยยังไงก็เป็นพ่อภูมิได้ฟังอยู่แล้วเล่นเตะไปจนปลิวเลยงั้นหรอซึ่งทางไหนั้นเองอะนะทางเพื่อนซีนะครับหรือว่าทางมิเรนั้นตัวของเขาเนี่ยก็ได้แฉไปว่าคนที่ตอกฝาโรงนะ่ะยังไงก็คือคุณซากุระอยู่ดีเลยครับถึงซากุระในตอนนี้ตัวของเขาเนี่ยก็ได้ตกใจอะนะวันวกหูนะอย่าพูดอะไรไม่เข้าเรื่องสิซึ่งทางโอเมมิยะเนี่ยก็ได้ถามนะวันนายนะเขาไปหาเรื่องเขามาด้วยหรอซากุระเนี่ยถึงกับไปไม่เป็นเลยนะครับแล้วก็ได้บอกไปนะก็จากพวกนั้นนะ่ะทั้งงงทททีี่่่บบออออออกกกกกวววาาาัััันนนนพพพพูศรรรธเเเยยยลลแแแ้ๆหหไไปป็็ฉโคตื ก็แค่นั้นเองนะซูอุเมมิยะนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้ยืนขึ้นนะแล้วก็ได้เดินเข้าไปตบหัวทางสากุระของเราแล้วก็ได้บอกว่านายน่ะทาได้ดีมากฉันเองก็คิดว่าพักนี้น่ะจะพงนั้นมาโคตรเถยเป็นบ้าเลยซากุระฉันได้ยินเรื่องถนนใหญ่เมื่อวานแล้วนะแถมวันนี้ยังช่วยซาสึกิเอาไว้อีกขอบใจที่ช่วยปกป้องครอบครัวให้นะดีใจจังที่ได้น้องชายที่พึ่งพาได้เพิ่มอีกคนซากุระตัวของเขาเนี่ยก็ได้ถึงกับอึ้งเลยนะกับชายคนนี้อะไรกันเขารู้สึกที่ร้อนเผานี่แผ่ซ่านไปถึงใบหูมันหน้ามโหตุผลท่จะพวกนนัู้ดึงงงดข้้นนมาาเป็ยัไบ ถ้าอยู่กับมอนี่คงจะรู้สึกวางใจได้สินะและทันใดนั้นเองนั้นก็ได้มีเสียงโทรศัพท์นะคับดังขึ้นมาดูเหมือนว่าพวกเขานั้นจะรวนกลุ่มชิจิโทนะครับเล่นงานนั่นเองแต่ทันใดนั้นเองนั้นท้าน,นล่างนั้นก็ได้มีเสียงประกาศขึ้นมาเลยนะครับตึงนมาได้เป็นชายคนหนึ่งนะที่ลากพวกลุ่มโบฟูลินเนี่ยมาด้วยขอโทษนะฉันคือหัวหน้ากลุ่มของชิจิโทโทมิยามะโจจิอุเมจังถึงเวลาสาหรับการดวลแล้วนะเราน่ะมาดวลกันเธอทางนิเรนะครับตรขงเขาแลยถึงกำงาตกเลยนะหัวหน้าทำไมหัวหน้ามาอากกงรหุั เขาก็ได้เกิดอาการยิ้มขึ้นมาทันทีเลยนะว่าหมอนี่น่ะเหรอแสดงว่าแข็งแกร่งงั้นสินะแต่ทันนั้นเองนั้นพวกเขาก็ได้รู้สึกถึงพลังงานอะไรบางอย่างนะครับที่มาจากด้านหลังของพวกเขาจนสากุร่าได้ถึงกับหันไปมองเลยส่วนันก็มาจากทางอุเมมิยานั่นเองตรงเขานั้นไม่รอช้าเลยนะรีบสองผ้าคุมแล้วเดินลงไปเลยนะครับสากุระานี่นก็ได้ถึงกับตกใจเลยว่าเมื่อกี้มาอะไรกันสากุร่ยก็ไม่รอช้านะก็ได้เดินลงตามไปด้วยเลยอุเมมิยานะครับก็ได้บอกไปว่าพวกนายนะอยู่ตรงนั้นแหละสากุร่ยอานะถ้าาวนะก็ชม เข้าไปแจมด้สิอุเมมิยะนะครับก็เลยพูดสั้นๆไปนะว่าอยาให้พูดซ้ำสองซากุระองเขาเนี่ยก็ได้ถึงกับตกใจเลยกับคําพูดนี้ไม่ไหวขาเน่ก้าวไปข้างหน้าไม่ได้เลยเป็นคนเดียวกันกับคนเมื่อกี้จริงๆงั้นเหรออุเมมิยะก็ได้ทักทายกับโทมิยามะเลยนะครับว่านายเนี่ยเอาของดีมาฝากด้วยนะนั่นน่ะมันของทางนี้ซึ่งเจ้าโจจิเนี่ยมันก็ได้เล่นนาเล่นตานะครับโกนหรือเปล่าโกนหรือเปล่าเอาละอุเมจังตัวต่อตัวมาสู้ตัวต่อตัวกันเถอะซึ่งชายคนนี้นะครับตุ มากพอให้สู้กันแล้วเนาะซึ่งหนุ่หมหอชายคนนี้นะครับตัวของเขาเนี่ยก็ตื่นเต้นเป็นอย่างมากเลยอุเมมิยานเนี่ยก็ได้บอกไปนะมันก็จริงที่คนฝั่งนี้ลงมือก่อนแต่ว่านะนายเองนะก็อารวาสเต็มเหนียวเหมือนกันพงหํนนำใจแล้วใช่ไหมล่ะเท่านี้เนี่ยก็เจ้ากันแล้วซึ่งเจ้าโจจีเนี่ยมันซัดตั้งแต่ปากประตูเข้ามาเลยนะครับคนของทางโบฟูรินน่ะซึ่งก็งหดมากเลยอุเมมิยานเนี่ยก็เลยรีบไลใไ่ให้เขาเนี่ยกลับบ้านไปนะครับแต่ว่าชายคนนี้ตัวของเขาในตอบมาไม้นั่นเองแล้วก็ได้พุ่งเข้ามาทำการเตะนายอนาุนาามมานเามรอน ครับเขาเนี่ยก็รับไปได้ด้วยมือเปล่านะนายเนี่ยนะใจร้อนไม่เปลี่ยนเลยโจจีก็ได้พูดขึ้นมาว่าเอาละออเมจังฉันเปิดมวยให้ก่อนแล้วคราวนี้ถึงตาโอ,อมเมจังบ้างมาสิเอาคืนได้แล้วออเมยามิยะนะครับตัวของเขาก็ได้ถามเหตุผลนะว่าทาไมถึงอยากยิววาขนาดนั้นเจ,จ้าจีเนี่ยก็ได้อธิบายให้ฟังนะครับว่าเอาจริงๆนะก็ไม่ได้อยากยิววานนักรอกแต่ฉันอยากได้ออเมจังฉันนะ่ะหลังจากที่ไปจุดสูงสุดแล้วรู้สึกเบื่อชอบก้นแต่ว่าโอมเมจังนะ่ะทางที่อยู่จุดสูงสุดเหมือนกันแท้ๆจะกลับทำตัวสนุกสนาาาานนนนนฮไดด้้ h h ้ตตลอแบบบัมยุ h h ิธรระงจทใหฟ ทำให้อุมเมจังกลายเป็นของฉันให้หมดเลยอะไรทั้งนั้นนั่นเองนะครับทั้งตัวของทางอุมเมมิยะในตัวของเขาก็ได้เข้าใจดีเลยนะวันนายนี่คงเหนื่อยหน้านดูเลยสินะทั้งนั้นนั่นเองนะลูกน้องของทางจิโทนเนี่ยก็ได้ปรากฏกตัวออมาเป็นแก๊งเลยนะครับซึ่งเหมือนว่าทางโจจีเนี่ยมันก็ไม่รู้้วยนะพวกเขาเนะจะมาด้วยทางไอโจนะครับร้องหัวหน้าเนี่ยมันก็ได้พูดขึ้นมานะว่าหัวหน้าเล่นชายเดียวเองแบบนี้นะเดี๋ยวก็ไม่ร้าใจกันพอดีสิครับห้ตายเธอคุณเนี่ยพออธิบายสถานการณ์ให้้้้ฟฟันะัััังงงงงนนนน่ะะกก็ปุรวดออออออไเเเลลจจลยยยตขจจบบูแทค แกาของทางเพลของเราในตัวของเขานั้นก็ได้มายืนประกบคู่กับทางอุเมมยะเลยนะซึ่งพอไอโจเห็นทางไพลงของเราในตัวของเขาก็ได้พูดขึ้นมาว่าว่าไงโอเทลโลคุงเจอกันอีกแล้วทางเพของเราก็ไม่น้อยนายนะครับว่าไงไอหัวย้อยอุเมมยะเนี่ยก็ได้จะเตือนทางเพลงไปนะว่าฉันบอกให้นานอยู่ข้างหลังทางเพลเนี่ยก็ได้ตะโกนขึ้นมาเลยนะวหนวอกหูโวยถ้าตัวต่อตัวน่ะก็มายุ่งอยู่แล้วแต่หมาหมูแบบนี้น่ะเห็นแล้วขัดใจเป็นบ้าสึ่งทางเจ้าโจจีนะครับมันเนี่ยก็ได้บอกกลับไปว่เมื่อกี้น่ะกำลังจะดวนกันตัวต่อตัวแล้วทุกคนนะถอออยยกไปเล ทางโจนะครับก็ได้บอกว่าหัวหนะ้าถ้าจะเปิดกันที่นี่ตอนนี้เลยมันก็ยากเอาเรื่องอยู่นะซึ่งพอหันกลับไปนะครับแล้วพอเขามองดูรอบๆเนี่ยปรากฏว่าทางแก๊งของทางโบฟูรดินะนะก็ปรากฏมาเต็มไปหมดเลยซึ่งพวกเขาเนี่ยพร้อมบอกเป็นอย่างมากเลยนะครับแล้วทางอุมเมย์มิยะในตัวของเขานั้นก็ได้บอกกับทางโทมิยามาแล้วครับหรือว่าทางโจจีไปว่าฉันขอรับคาําทาโดนตัวตัวกับนายให้จะพอที่อยู่ข้างหลังนะ่ะถอยไปซะซึ่งทางโจจีนะครับตัวของมันเนี่ยก็ได้ดีใจเป็นอย่างมากเลยเพราะเข้าใจแล้วฉันขอแค่ได้สู้กับอุมนะงมย์ ก็ได้บอกไปนะว่าอะไรกันเล่าเพราะหน้าฝั่งนั้นน่าใจดีผิดคาดจังเลยนะหรือว่าแค่กลรวจนหวัวหดกันแน่ซึ่งแน่นอนแหละครับว่าทางเคียวทาโร่เนี่ยตัวของมันเนี่ยก็ได้ของขึ้นเป็นอย่างมากเลยนะที่มาด่าหัวหน้าของเขาแต่ทางเพื่อนของมันเนี่ยตัวของมันเนี่ยก็ได้ทักมานะวันนั้นน่ะมันเด็กเมื่อกี้ไม่ใช่เหรอวะนั่นไงไว่าแล้วเชียวท้งทีมเหมือนน,น่าเจืดนะแต่ก็ยังดูออกผมเนี่ยสุดยอดไปเลยทั้งสวนนะครับหลังจากที่ตัวของเขาเนี่ยนิ่งมานานก็ได้พูดขึ้นมาว่าทางทีน่านัังนนรกจเลลยยยเเนนนนี่ซ่ซึงมันนก็ได้้หาะครับ ตอนนี้นะ้หนวกหูน่ะแกโจก็ได้พูดขึ้นมาว่าเอาหนะ้าทุกคนจะเย่นก่อนโจจิรู้หน้าว่าอยากโดนตัวต่อตัวนะแต่ว่าหันหลังดีกว่านะอีกเดี๋ยวฟ้าจะมืดแล้วใช่ไหมล่ะถ้าเกิดสู้กันในที่มืดแล้วก็นะเดี๋ยวก็มองหน้าที่สับักสบอมไม่ใช่กันพอดีใช่ไหมล่ะโอเทโลโลคุงสากุระนะครับตัวของเขาเนยก็ได้ตอบกลับไปเลยนะหมายถึงหน้าตัวเองหรือเปล่าวะึ่งในตอนนี้ทุกคนในไม่สอนเกี่ยวข้องกันหมดเลยนะครับในตอนนี้น่าทางโจจิตัวของเขาเนยก็ได้นึกไอเดียขึ้นมาว่าถ้าอย่างนั้นอุเมังนะให้คาดย่แตตววถึ นะดูน่าสนุกมางานเทศก,กาลเลยใช่ไหมล่ะซึ่งทุกคนเนี่ยก็ได้ต่างเห็นด้วยนะครับซึ่งผว้แข่งขันนั้นก็มีทางโจจิกับอุเมบิยะที่เป็นฝ่ายต่อสู้กันทางตัวของโจกับโอเทลโลหรือว่าสากุรานะครับพวกเขาต้องสู้กันส่วนพี่ผมปัดเป๋นเนี่ยก็จะสู้กับทางเคียวทาโรนะส่วนอนุมตุ้งติ้งนั้นมันจะสู้กับทางซูโอนั่นเองแล้วก็ได้มีชายปริศนานะครับปรากฏขึ้นมานะซึ่งก็เป็นทางฝั่งของที่โทนั่นเองตัวของเขาได้ขออาสาร่วมต่อสู้ด้วยแล้วก็ได้ชี้ไปที่ทางฮิรรราากนะคับ i, ใอเนัขอ ถึงการตกใจเลยว่าซาโกนี่นายตัวของเขาก็ได้กำหมัดเลยนะแล้วก็ได้บอกว่าทษทีออเมมิยะฉันขอรุยด้วยกันแล้วกันว่าซึ่งการเดิมพันในครั้งนี้นะครับก็เอาทีมของแต่ละฝ่ายในเป็นเดิมพันเลยซึ่งการเดิมพันเนมันก็สูงมากๆเลยนะตอนไม่ในตอนเย็นนะครับซึ่งในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ได้มาที่ร้านของทางโคโตฮะาจังนั่นเองนะทางเจ้าเนรในตอนนี้ตัวของมันเนี่ยก็ได้หน้าเครียดอยู่เลยว่าแย่แล้วแย่แล้วมองยังไงก็แย่น่ะแบบนี้ต้องแย่แน่แน่ทางซาโกรานเนี่ยก็ได้้้บบบ่่่่นนนไไปปเเเเลลยยววาาาคคิดด็พกใรระอถมแี โคตฮะก็ได้ปลอบใจทางนิเลยไปนะว่าวยวๆไปก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาหรอกนะนิเลยาอ้าไรใส่ท้องหน่อยเธอจะได้ใจเย็นลงบ้างซึ่งนิเลยเนะี่ยตัวของมันก็ได้กังวลเกินเหตุเลยนะสมมติว่าพรุ่งนี้นะคุณอุเมมิยาะแพ้กับโจจิมันจะเป็นยังไงงั้นหรอโบฟลินจะถูกกลุ่มชิชโชยุทยึดครองนะโบฟลินอาจจะหายไปเลยก็ได้นะโคตฮะาจังก็ได้ปลอบไปอีกนะถึงได้บอกไงว่าวายวๆไปก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาไม่ต้องห่วงหรอกเจ้าพวกนั้นไม่ได้อ่อนแอขนาดนั้นนายเองก็รู้า,กกา,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 าเเมม จะะมาด้วยนเะขาได้บ่นไปว่าชา้าชิเปงเป็นคนบอกให้รอเองแต่กลับมีผู้มาสักคนซึ่งก็แน่นอนล้ครับเพราะว่าเขานั้นนะครับตอมาอธิบายให้ทุกคนฟังว่าเรื่องที่กำลังเกิดขึ้นน่ะมันลำบากใช่เล่นเลยซึ่งก็ต้องไปปรับอารมณ์ทุกคนก่อนนะถนะึงม้ว่าที่ร้านของทางโคตัวาจังนะครับที่นี่เนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นจุดรวมตัวของโบฟูรินมาตั้งแต่เมื่อก่อนแล้วนะเห็นว่าจะมารวมตัวกันที่นี่ก่อนจะไปทําการด้วยว่าแต่เนื้อสิ่งอื่นใดนั้นะซึ่งพอย่างไม่พูดนะครับเมมเเยขขาท่ตาเลลยแ้ก็ไดไปปามา เซลไปว่าวันนี้นะผมก็น่ารักเหมือนเดิมเลยเหมาะมากเลยนะแล้วเขาเนยก็ได้อวดเรื่องต้นการแล้วครับให้ทางโคตัวฮาฟังนะซึ่งโคตัวฮาเนี่ยก็ได้แค่รับฟังนั่นเองซูโอนะครับก็เลยบอกไปนะก็อย่างที่เห็นแล้วพวกนายนั่นน่ะคือขวัญใจของคุณอุเมมิยะยังไงล่ะซากุระของเรานะครับถึงกับเขินไปเลยนะว่าอะไรกันน่ะแฟนสาวเงิ้ลเหรอซึ่งเหมือนว่าเขาเนี่ยจะคิดไปเองนะครับอุเมมิยะเนี่ยก็เลยออกตัวไปว่าใช้แล้วล่ะเลิกพูดอะไรบาๆได้แล้วแฟนทรงแฟนสาวอะไรกันเล่าน้องสาวของฉันต่างหากล่ะซึ่งเก็นมปใช่อีกนะครับซ โคตฮ็ได้บอกความจริงไปว่าพวกเรานะตโตมาจากสถานสงเคราะห์เดียวกันแลวโอเมอก็มาพูดแบบนั้นตามใจชอบเองสกากุระของเราเนี่ยก็ได้ถึงกับเกาหัวเลยนะครับอะไรกันเนี่ยอย่างนั้นเองงั้นหรอแ้วสากุระของเราก็ได้ช็อกขึ้นมาเลยนะครับน้องสาวงั้นหรอไม่ใช่พี่สาวหรือไงเธอน่ะอายุเท่าไหร่กันแน่ซึ่งถือว่าจะเท่ากับสกากุระเลยนะครับซึ่งตัวของเขาเนี่ยก็ได้ต่างตกใจเลยนะแล้วก็ได้บอกว่าอย่ามาโกหกหนะหน้าเธอเนะลิกวัยสิบหกไปตั้งเยอะไม่ว่าจะมองมุมไหนก็น่าจะแตะเลขสองชัดๆเลยซึ และพวกเขาเนี่ยก็ได้จะมีเรื่องกันอีกแล้วคุณฮิรากีนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้บอกกับซากุระไปอีกนะมไม่มีญาณนะลงโครตตัวห้าจังแบบหัวปักหัวปมเลยแต่เกิดรู้ว่าโคตตัวห้าจังตัวนั้นอันตรายขึ้นมาคงจะเข้าใจสินะในตอนนี้นั้นทางคุณฮิรากีเนะี่ยตัวของเขานะครับก็นด้ถึงอดีตนะว่าคิดถึงเรื่องกลุ่มชิชิโตสมัยเมื่อก่อนอยู่นะก่อนหน้านี้นะพวกนั้นปเป็นอีกแบบหนึ่งเลยหูศรัทธาเพียงพลังกลุ่มชิชิโตเป็นเพียงทีมที่สแสวงหาความแข็งแกร่งจากการาาวิกรกวกนันนกนกง เมื่นอนก่นอนพงชันเคยมือดังชกต่อยครั้งใยกับเจ้าผูนั้นอยู่หัหนึ่งถึงจะเป็นการตะลุมบอลที่ดุเดือดแต่จําได้ว่าการวิวาดนั้นรู้สึกดีพี่กนเลยละ่ะแต่ว่านะหลังจากโทมิยามะกลายเป็นหัวหน้าก็เลยมีข่าวลือไม่ดีขึ้นมาอย่างาเร่ที่เกิดในวันนี้ก็มาใช่ครั้งแรกด้วยและในคนต่างถิ่นถูกวิวาดอยู่ฝ่ายเดียวเนี่ยได้ยินจนหนาหูเลยละ่ะทางโทมิยามะและก็โทกามะไม่ว่าใครก็เคยเป็นสัญล,ลักษณ์ของผู้ศรัทธาเพียงพลังที่คิดถึงทีมยิ่งกว่าใครแท้ๆแต่มันกลาย พวก,นะก็คงจจะเข้าใซก,กุระในตัวของเขาเนี่ยก็ได้งงนะครับวยอย่างนั้นหรอแต่พวกนี้เราต้องไปวิวาดกันนะไม่วิญานเน่ก็ได้สอนไปนะว่าไม่ไม่การวิวาดนะก็คือาการสนทนานะสัก,กุระคุงบางครั้งคำปัน้นก็กลายเป็นภาษาที่ทําให้เข้าใจอีกไฟได้ดีกว่าคาพูดก็มันเป็นคําพูดที่มีเพียงพ,ยงพอบเราเท่านั้นที่จะเข้าใจนะเลืตอนนี้นะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้ออกมาด้านนอกแล้วนะแล้วก็ได้บอกกันว่าพรุ่งนี้อย่ามาสายกะะันล่ะแล้วทางรุ่น้องและครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้บอกว่ายังไม่ได้ขอบคุณดีๆเลยขอบคุณมากนะครับที่ให้การช่วยยเหลือนนะงงไพรี้ก็ ก่อนหน่อยนะครับสกุลดาตัวของเขาเนี่ยก็ได้เขินนะแล้วก็ได้บอกไปว่าไม่ใช่ว่าไปวาดเพื่อนายสักน้อยน้องโคตัวฮานันก็ได้สอนไปเลยบ้าบาจังนะจังหว่าแบบนี้ต้องบอกว่าเดี๋ยวจัดก,การให้เองก็พอแล้วสก,กุลาเนี่ยก็โดนสอนเป็นหนึ่งดอกนะตัวของเขาเนี่ยก็เลยพูดตามเลยว่าเดียวนะจัดก,การให้เองแหละและ้วในตอนนี้ตัวของเขาเนี่ยก็ยกำลังเดินกลับนะซึ่งตัวของเขาเนี่ยก็ได้คิดขึ้นมาว่าการวาดคือการสืทนากะคำปันคือภาษาเมื่อเคยคิดถึงมาก่อนเลยแต่ตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็มาถึงเส้นแบ่งเขตกันแล้วเหมียมิยะเนี่ยก็ได้นำทีมาเลยดีล่ะ สกุละกท์ที่พูดขึ้นมานะครับนี่น่ะเป็นการวิวาทที่ไม่ได้ทําเพื่อตัวเองครั้งแรกเลยแต่ว่าถึงไม่รู้ว่าทําไมก็เถอะนะแต่รู้สึกว่าตัวเองน่ะจะไม่แพ้ยิ่งกว่าที่ผ่านมาอีกแล้วด้ตัดจบตอนที่4เปิดเรื่องมาในตอนที่5ทางแก๊งฟูรินนะครับหรือว่าแก๊งของทางพระเอกของเราเนี่ยก็ได้มาถึงสถานที่ที่พวกชิชิโทนัดกันไว้แล้วนะและพวกเขาเนครับในตอนนี้นั้นก็พร้อมจะงัดกันแล้วนั่นเองแต่ดูเหมือนว่าทางแก๊งชิชิโทนั้นจะมีสถานที่ที่หนึ่งนะครับที่พวกเขาเนี่ยเตรียมไไวว้้้้ใหแลลึ่งงพพกกกกเเเเขาาาานนนย็็ดดดํททปออะริ ดูเหมือนว่าทางโจจิเนหรือว่าหัวหน้าแก๊งชิชิโทนั้นจะตื่นเต้นเป็นอย่างมากเลยนะซึ่งก็ดีดาขกว่าทุกคนเลยในนี้นะทางต่อของทางสากุรานะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้มองบรรยากาศรอบๆซึ่งเอาง่ายๆเลยนะแถวนี้นไม่แต่ร้านเหล้าทั้งนั้นเลยซึ่งของพวกนี้นะครับมันก็ขึ้นชื่อของกลุ่มชิชิโทอยู่แล้วนะร้านเหล้าค่อนข้างเยอะว่ากันว่าที่นี่เป็นย่านร้านเหล้าที่ใหญ่ที่สุดด้วยและดูเหมือนว่าตอนกลางคืนน่ะจะคึกคักมากเลยถึงจะดูถอยเถื่อนก็เถอะนะทางเพลของเรานะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้จับสังเกตไดด้้ว่่าาามมมใคนนนนนงัแออตเ ซึ่งก็มาถึงทางเจ้านิเลยอะนะซากุระเนี่ยก็เลยพูดกับนิเลย์ไปว่านายไม่ได้มาดวลตัวตัวสักน้อยแล้วนายจะมาทาไมกันเนี่ยนิเลย์เนี่ยก็เลยตอบไปนะครับว่ามาทําไมงั้นหรอผมเองก็เป็นผู้เกี่ยวข้องในตอนนั้นเหมือนกันนะอีกอย่างผมเองก็เป็นสมาชิกของโบฟูลินคนนึงเหมือนกันต่อให้ไม่สามารถปกป,ป้องคนอื่นได้เหมือนทุกคนได้แต่อย่างน้อยนะ่ะก็อยากปกป้องตัวเองให้ได้ขอตามไปเรียนรู้ด้วยนะครับส่งทางเจ้าซาก,กุระนีมันก็ได้เคอนอีกแล้วนั่นเองแล้วมันก็รีบเดินไปเลยนะ สื่อของเขาเนี่ยเขาขำกี้ก๊ากันอยู่ข้างหลังนะครับจนทางคุณฮิรากิเนี่ยถึงกับตะโกนด่ามันเลยนะว่าพวกแกนั่นแหละหนวกหูให้ตายเถอะไม่รู้สึกกังวลกันบ้างหรืองไงซึ่งทางหัวหน้าเนี่ยหรือว่าทางอเมมิยะนะครับตัวของเขาก็ได้ปลอบใจทางฮิรากิไปอ่ะนะวนานาเองก็หัดปล่อยใจให้สบายบ้างเถอะนะเอาเถอะก็ดูพึ่งพาได้ไม่ใช่หรอสื่อทางอเมมิยะนะครับก็ได้ไว้ใจทางพวกแกงของเขามากเลยอ่ะนะและพอพวกเขาเดินมาสักพักนั้นพวกเ,เขาก็ได้มาถึงที่หมายแล้วนั่นเองและนี่ก็คือฐานที่มันของกลุ่มชิช แต่สภาพเนี่ยไม่ค่อยน่าข้าเท่าไรเลยพวกเขาเนี่ยก็ได้เปิดประตูเข้าไปด้านในนะครับเจ้านิเลเนี่ยมันก็ได้เปิดหนังสือของมันนะที่จดข้อมูลเอาไว้แล้วก็ได้พูดขึ้นมาว่าฐานที่มันของกลุ่มชิชิโทนั้นเดิมทีแล้วเป็นโรงหนังร้างที่ชื่อว่าโอริออนเหมือนตอนนี้ถูกเรียกว่าโอริและในตอนนี้นะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้เปิดเข้ามาแล้วนะปรากฏว่าในนี้นั้นมันก็เป็นโรงหนังขนาดย่อมเลยซึ่งก็ได้มีพวกกลุ่มชิชิโทนเนี่ยอยู่ก <lawsuit. S 1> ันเต็มไปหมดเลยนะครับด <the> ูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยจะมาคอยเชร์ก ซึ่งสภาพในตอนนี้นะครับทางเจ้านีเรย์ในตัวของมันก็ได้นาซิตไปแล้วอะนะแล้วมันก็ได้พูดขึ้นมาว่าแบบนี้จะได้กลับไหมเนี่ยจะรอดกลับไปได้แน่งั้นหรอซึ่งตัวของทางนเรเนี่ยก็ได้กลัวเกินเหตุเลยนะครับซากุราก็ได้ปลอบใจไปว่ามาเพื่อเรียนรู้ไม่ใช่เรื่องไงมองไปข้างหน้าสิซึ่งทํางนี่เรยของเราในตอนนี้นะครับใจกล้ามากขึ้นเลยนั่นเองและทางโจจิเนี่ยหรือว่าหัวหน้ากลุ่มชิชิโทนั้นใครขึ้นไปประกาศบนเวทีว่าได้เวลาเริ่มการล้วนตัวต่อตัวแบบสนุกสุดเหบี่ยงกันแล้วซึ่งทุกคนเนี่ยก็ได้ตั้งเฮกันใหญ่เลยนะครับบรรยากาศนี่ยก็ถือว่าสุดมากเลยอะนะทำเป็นงานเทศกาลไปได้เลยโอเมมิยะนะครับ ได้บอกกับลูกน้องของเขาไปว่าฟังนะพวกนายถึงจะกลายเป็นเรื่องใหญ่โตขนาดนี้ไปแล้วแต่ละ,ละก็คือการโดนตัวติดต,ตัวของฉันกับโทมิอย่ามาคนแพ้ชนะของพวกนายจะไม่ถูกนับมารวมด้วยเอาไปเลืยแบบหายห่วงได้เลยสกุรานะครับก็เลยด่าไปเลยนะหัวหน้าก็็นสนเราครับจังหวะเนี้ยอย่าเราเล่นสิฟะต้องให้นับรวมหรือไม่นับรวมก็ไม่คิดจะแพ้อย,อยู่แล้วสินทางอุเมมยะนเนี่ยตัวของเขาเนี่ยก็ได้ดีใจมากเลยนะพึงผาได้มากเลยนี่นะพวกนายนะแต่ในตอนนี้พวกเขานะครับก็ได้พร้อมจะซัดกันแล้วนะทางเจ้าโจจิเนี่ยก็ได้พูดขึ้นนมมมาาาาาว่เเออลุจัังกรี สัดกันเลยทางเจ้าโจเนี่ยรบอวนรองหัวหน้ากลุ่มชิจิโทนะครับตัวของมันเนี่ยก็ได้ห่างไปก่อนใช้หัวหน้าลุยตั้งแต่แรกนะ่ะเป็นไปได้ยังไงกันและพี่ปัดเปยข,ของเรานะครับมันเนี่ยก็ได้ยกมือขึ้นมาเลยว่าฉันน่ะขอลุยก่อนได้หรือเปล่าไอ้ผมยาวหน้านามาจ้องตาแม่กับพิ่ตั้งแต่เมื่อกี้ชาติจงดหงิดแล้วสิซึ่งก็หมายถึงตัวของทางเคียวทาโรนั่นเองนะครับซึ่งพวกเขาเนี่ก็เดินขึ้นไปบนเวทีเลยอ่ะนะแต่ก่อนจะไปนะครับทางไซกุระเนี่ยก็เลยบอกกับเคียวทาโรไปว่า i, เฮ้นะเย เป็นคนที่2รอกส่งทางเคียวทาโรนะครับมันเองก็ได้แค่รับฟัง,งเฉยๆนะไม่ได้พูดอะไรตอบกลับไปและก็ยังทําหน้ากวนตีส่ซาก,กุระอีกด้วยนะและตัวของมันก็ได้เดินขึ้นไปบนเวทีเลยนะครับึ่งในตอนนี้นั้นพวกเขาทั้งสองคนเนี่ยก็ได้พร้อมกันแล้วนั่นเองึ่งตัวของทางนิเรนนั้นก็ได้หาข้อมูลของไอปัดเปย์นะหรือว่าอาริมซึ่งก็เจอแล้วนะครับอาริมะยูกินาริดูเหมือนจะเป็นคนที่ค่อนข้างบ้าพลังเคยหักซี่โครงหลายซี่ด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวด้วยคุโซโอนนะครับก็ นะครับก็เลยพูดขึ้นมาว่าอย่าเอาไปเมารองแบบนี้สิน่าสงสารแย่ซึ่งเหมือนว่าทางคุณอุมเมิยะนะครับจะรู้มือของทางเคียวทาโรไปอย่างดีเลยอ่ะนะแล้วก็มั่นใจด้วยนะครับว่าทางเขาน่ะจะชนะได้อย่างแน่นอนไอปป้ปัดเป๊ะเนี่ยมันก็ได้พูดขึ้นมาว่าแกน่ะมีสายตาที่กวนบาทาได้ใจเลยนะและตัวของมันนะครับก็ได้จะเล่นเหลี่ยมของทางเคียวทาโรานั่นเองมันได้พูดขึ้นมาว่าเฮ้ยอุมเมิยะเป็นอะไรไปนะซึ่งมันก็หลอกนะครับจนทางเคียวทาโรานเนี่ยเลอะนะเพราะว่าเขานั้นเป็นห่วงทางคุณ,คณอเเเมมมยยะะาาาาากกกวว่่นนนนัััังงงซึ้้้็็ไไไดดดดหปปปูแลทจ ซัดไปที่ตรงหน้าเลยอะนะยามองไปทางเอื่อนระหว่างวิวาสีวะไอ้บ้านี่ซึ่งเจ้าเขียวทาโรนะครับมันเนี่ยก็ได้จับแขนของไอ้เจ้าปัดเป๋เลยอะนะซึ่งพลังบีบของมันเนี่ยก็รุนแรงมากเลยทีเดียวแล้วทางเขียวทาโรก็ได้พูดขึ้นมาว่าคุณตังหากล่ะนายต้องเติมคุณข้างหน้าด้วยซึ่งในตอนนี้นะครับทางเขียวทาโรเนมันก็ได้บ้าพลังไปแล้วนะมันได้จับหน้าของทางไอ้เจ้าปัดเป๋เนี่ยทุ่มลงไปกับพื้นอย่างรุนแรงเลยนะครับเรียกได้ว่าถ้าเป็นคนจริงๆเนี่ยคงตายแล้วนั่นเองแล้วก็ สู้ก็จะได้จบลงแล้วนั่นเองภายในใหมัดเดียวเลยนะครับซึ่งทุกคนในฮอลเนี่ยก็ได้ต่างกันตกใจมากเลยนะเฮ้ยอาริมาโดเล่นซะแล้วว่ะซึ่งก็ไม่มีใครเนี่ยเคยเห็นหนะ้าของทางเคียวทาโร่มาก่อนเลยครับแล้วก็ไม่ค่อยรู้ชื่อเสียงมาด้วยนะว่าเคียวทาโร่เป็นใครกันแน่ซึ่งในตอนนี้นั้นทางโจแล้วก็ทางโจจิเนี่ยทางรองหัวหน้าแล้วก็หัวหน้านั้นก็ได้ชอบใจเป็นอย่างมากเลยนะครับแต่ทางโจไม่ค่อยชอบใจเท่าไหร่เลยนะทางหัวหน้าเนี่ยก็ได้ถึงกับตบมือให้เลยเธอเนี่ยสุดยอดนะแข็งแกร่งเหมือนกันเลยซึ่งทุกคนนนนนนขอองงงงงงททาาาััััโโบฟรรถึหหหปมเ้้วจจ มันเนี่ยก็ได้ถามชื่อนะครับของทางเคียวทาโร่ไปอ่ะนะว่านายเป็นใครกันรอบหน,น้้น่ะมาสู้กับฉันเธอซึ่งทางโจนเนี่ยก็ได้ลากมานั่งกับที่เลยนะครับยาซนให้มากนาโจจิเนเรก็ถึงกับพูดขึ้นมาเลยนะครับว่านอกจากเป็นของคนที่แพ้แล้วยังเอตาชื่นชมคู่แข่งอีกแม้แต่ตอนนั้นก็เหมือนกันพวกนี้นะ่ะพิษและคนจริงๆและพอการต่อสู้จบลงนั้นตัอของทางเคียวทาโร่นะครับก็ได้เดินลงเวทีลงมาะนะซึ่งทางเมมิยะนั้นก็ได้ชมใหญ่ไปเลยนายนีย่แข็งแต่งมานั่งแต่ง,านะงทางน,น,ก,าน,านก็ได้ตาตากใจอะนะน ว่าคุณสุกิชิตาน่ะสุดยอดอย่างเลยนะครับโดนเข้าไปขนาดนั้นแต่ก็ยังชิวอยู่เลยสุกุระเนี่ยก็ไม่แปลกใจอะไรเลยอ่ะนะเพราะว่าเขานั้นเคยปะมือมาแล้วครั้งหนึ่งและดูเหมือนว่าทางคุณอุมิมิยะนะครับจะสังเกตอาการของทางร่องหัวหน้าแล้วก็ฝั่งหัวหน้าของทางชิชิโทได้อ่ะนะวันในตอนนี้นันบรรยากาศเนี่ยมันดูแปลกๆมากขึ้นดูเหมือนว่านะครับสีหน้าของทางเจ้าโจโนเนี่ยมันก็ดูเข่งรืมผิดป,ปกติเลยะนะจนทางหัวหน้านะครับก็ได้จับอะไรได้บางอย่างอ่ะนะและดูเหมือนว่า ทางโจน่ะมันกาลังจะลุกขึ้นนั่นเองแต่ทางโจจีนะครับมันก็ได้ลุกคว่าขึ้นมาก่อนเลยะนะทำให้โจนเนี่ยลุกขึ้นเป็นทันนั่นเองซึ่งฉากฉากนี้นะครับเราได้เห็นอะไรบางอย่างอะนะว่าทางเจ้าโจเนี่ยมันต้องไม่ธรรมดานั่นเองโจจีเนี่ยก็เลยบอกลูกน้องของมันนะครับว่าช่วยเก็บกวาดไอ้นั่นหน่อยให้หน่อยสิซึ่งหมายถึงคู่แรกอะนะซึ่งจะสองคนนี้นะครับมันก็ไปยกไอ้บ้านเนี่ยลงมาซึ่งระหว่างยกในห้องมันเนี่ยก็เริ่มหนักแล้วนะครับยกไปมุมห้องนั้นไม่ไหวหรอก ทิ้งมันตรงนี้แล้วก็แล้วกันซึ่งคือมันเนี่ยก็ได้ทิ้งพีเ่เปของเรานะครับลงไปกลางเวทีเลยให้ตายเถอะปกติเห็นวางก้ามตลอดแท้ๆแล้วดูสัตว์รูปตอนนี้สิแล้วมันเนี่ยก็ได้เตะซ้ำไปทีนึงนะครับซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้โหดร้ายมากเลยซาก,ลา,ยากุระเนี่ยก็เลยเเทักขึ้นมาว่าเฮ้ยมาปากแจวใกล้ๆแบบนี้มันบอกหูนะเฟ้ยพวกแกทุกคนอย่ามาพร่ำคำว่าผู้ศรัทธาเพียงพลังอีกเป็นหัวที่สองล่ะทั้งนี้ให้เรารู้สึกอายว่าไอ้วไอพวกากากมาเอ้ยซึ่งซากุระเนี่ยมัััันน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 นกกกกกกก็็็็สุุุดดดดดมมมาาาาเเเเเเลลยยยยยะะะะะคครรรรบซซึโโออออีีี่่่่พพพููปปื้้กก้แไไไวววงงงงงถถช์หต ก็ไม่มีวันเข้าใจหรอกซึ่งมันเนี่ยก็ได้เข้ามาหาเรื่องเลยนะครับว่ากัานแกช่วยทําให้เข้าใจหน่อยก็แล้วกันและดูเหมือนว่าทางโจจีนั้นมันเนี่ยก็ได้มองแรงมากเลยะนะแล้วก็ได้พูดขึ้นมาว่านี่คู่ต่อสู้ของเด็กคนนั้นไม่ใช่นายนี่นะถอยออกไปซะซึ่งพอลูงน้องเนี่ยก็ได้ถอยกลุปป่มไปหมดเลยนะครับแล้วคู่ต่อไปก็กำลังจะเริ่มแล้วนะ เซกุล่า์เนี่ยก็ขอขึ้นก่อนนะครับแต่ทางสูโอนเนี่ยก็ได้เบรกไว้ก่อนแล้วนะว่าบ้องจังเลยนะถ้าเรียงตามลำดับหนยมันก็ต้องชั้นซี่สุโอนเนี่ยก็เลยทักทายนะครับกับคู่ต่อสู้ของเขาไปว่านี่นายตุ้งติ้งท้าทางจะเกลียดหนักเลยนี่วะออกมายืดเส้นยืดสายกันหน่อยดีกว่าเสือทางนูมานเนี่ยมันก็ได้เดินออกไปแล้วนะ เธอสภาพเนี่ยมันก็กดดันไปอย่างมากเลยแต่ก่อนโซอโอดจะไปนะครับตัวของเขาได้บอกกับทางสกุระไปว่าสกราุระตอนที่เธอบอกว่ามาเพาเาื่อความตำแหน่งสูงสุดนะาฉันเคยหลงคิดว่าเป็นคนบ้าบอด้วยแหละซึ่งทางสกุระเนี่ยก็ได้ถึงกับเลิกขึ้นหัวเลยชนถาเรื่องตีมาตั้งแต่เมื่อกี้แล้วนะเดี๋ยวฉันจัดให้นายเองซึ่งจะซัดก,กันเองแล้วนะครับในตอนนี้นะซูอโอเนี่ยก็เลยบอกว่าโทษทีคิดว่าจะเป็นพวกเ่กรองโบกคน้ซะอีกนะแต่ว่าคําพูดกับการกระทําข,ของเธอนั้นมีความมุ่งม,มั่นแฝ ร้านเนี <libr ame> ่ยตรงเขาก็ได้หน้าแดงอีกแล้วนะครับแล้วก็ได้บอกให้ทางโซเนี่ยรีบใส่หัวไปได้แล้วต่ในตอนนี้นะทางโซนะครับแล้วก็ทางนูมานั้นมันก็ได้ขึ้นในวันเวทีทั้งสองคนแล้วนั่นเองนิเรนะมันก็ได้เปิดหนังสือนะครับเพื่อหาข้อมูลนะนะแต่พวกเขาเนี่ยไม่ได้หาข้อมูลของอีกฝ่ายนะครับพวกเขาเนี่ยหาข้อมูลของทางโซนั่นเองอะนะแน่นอนว่าเป็นคนที่แข็งแกร่งและมีชื่อเสียงมาตั้งแต่ช่วงมัธยมต้นแล้วซึ่งเรื่องนี้นะครับทางสากุระเนี่ยดูออกอยู่แล้วนะว่าแข็งแกร่งแต่ว่าเราม บ้างไม่ใครไมีคนพูดถึงรูปประมเลยทั้งฮิรากินะครับก็เลยบอกไปว่ามันก็จีนที่เคยได้ยินชื่อผ่านหูมาไม่น้อยแต่ไม่อยากจะรู้รายละเอียดเท่าไหร่เลยนะก็ยอมต้นก็เดินคนละทีด้วยทั้งเมมยานะครับก็ได้มองออกเลยนะว่าเจอหมอหนั่นทีแรกนะ่ะรู้สึกว่าหมอนั่นเป็นคนใจดีอย่างที่คิดเลยนะต่างจาดูมาในตอนนี้มันเนี่ยก็ได้เครียดหนักจัดเลยนะครับเป็นเพราพวกแกอาริมาถ,ถึงได้ซูโอนเองก็ได้ยิ้มแย้มมากเลยนะแล้วก็ได้บอกไปว่าอะไรกันโกรธเพื่อพวกพ้องเป็นด้วยเหรอนี่ต่างจากตอนนัันนะนนัั้้้นนนนนเเรรรรียยยบบบลลลอออ่่่ะะาาาาาามมมมทงงกกใหผววตูิ พี่น้องดวลแงานแบบนี้จะไม่ให้โกรธได้ยังไงกันเล่าสูโอนเนียก็ได้หัวราะขึ้นมาเลยนะครับว่า พอตัวเองตบเป็นเหยื่อก็ทาได้แค่ร้องไห้งอแงเหมือนเด็กที่มีความอดทนอดกลั้นเลยนะคงทรมานน่าดูเลยแฮะซึ่งสายตาของทางซูโอนี่ดูไม่ค่อยน่าจะดีเท่าไหร่เลยนะครับซากุระานี่ก็ได้มองทางใบหน้าของทางซูโอนะแล้วก็ได้พูดขึ้นมาว่าใจดีงั้นหรอนั่นน่ะหรอ,หรอใบหน้าของคนใจดีและทางเจนูมานะครับมันก็ได้เปิดก่อเลยนะแต่ว่าทางซูโอนันตัวของเขาเนี่ยก็ได้หลบได้อย่างง่ายดายพวกที่อารมณ์เสียและยังดูน่ารักนะ่ะมีแต่นักงเรียนชั้นประถมลงไปเท่านั้นแหละเอาละมาขึ้นมาได้ส หรือเปล่าเนี่ยมวยอ่อนแปดที่นั่นเองอะนะซึ่งทางนุม,ม้าเนี่ยมันก็ได้คิดขึ้นมาในใจว่าพิบตาเดียวก็ออมคาข้างหลังแล้วการเคลื่อนไหวแบบนั้นมันต้องมีลูกเล่นอะไรบางอย่างแน่ทางนั้นแค่ต่อยให้ไวจนหลบไม่ได้ก็เพียงพอซึ่งมันเนี่ยก็ได้จะกระหน่ำไปอะนะแต่พอมันโจมตีก็ได้โดนทางซูโอนั้นจับลอกแขนนะครับแล้วก็ทุ่มลงพื้นไปเลยซึ่งทางนุม,ม้าเนี่ยมันก็ได้พยายามนะครับทำการโจมตีต่างๆนานาน,านะแต่ก็โดนทางซูโอนี่หลบได้อย่างง่ายดายแล้วก็สวนกลับภายในพิบตา สิ่งที่จําเป็นต่อการกลายเป็นผู้ใหญ่คิดว่ามันคืออะไรเอย่ยซึ่งไอ้ทางนูมาเนี่ยมันก็ไม่ตอบนะครับอย่ามาพร่ำแล้วให้ตัวไม่เข้าใจสิวะแล้วมัน,นก็ได้พุ่งเข้าไปโจมตีอีกครั้งอ่ะนะแน่นอนละครับว่ารอบนี้นั้นก็ได้โดนสวนมันเดิมเลยเหมือนกับ e อีฟายน่ะล้มไปเองซะอย่างนั้นและในตอนนี้นะครับทางสนามเนี่ยก็ได้รู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างมากเลยอ่ะนะแล้วก็ด่าทอพ,พวกตัวเองไปว่า โซ่ให้มันเอาจริงหน่อยสิติดเล่นอยู่หรือไงวะนี่แกน่ะดูถูกเราอยู่งั้นเหรอสื่อทางโนมานะครับตอนนี้นั่นตัวของมันเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าพูดกันสนุกปากไปเรื่อยหาว่าเรากําลังล้อเล่นงั้นหรอไม่ว่าจะพักหรือดึงหรือคว้าพริบตาเดียวก็โดนหลบได้แล้วถ้าอย่างนั้นนะพวกแกก็ลองลงมาสู้เองสิวะกับไอ้หมอนี่นะ่ะซึ่งแบบนี้นะครับออสักความใจดีที่พวกเขาพูดถึง่องหนานนี้เนี่ยไม่มีอยู่เลยเอาง่ายวันนี้ใส่เนี่ยโคตรเสียเลยอ่ะนะ เซกาุาเด็กกับพูดตามผมเลยนะครับเมื่อกี้ไม่ยอมปล่อยหรือฆ่าศัตรูที่ได้กว่าแต่กลับทําให้เป็นการแสดงแทนทําเป็นโชว์เหนือไปเรื่อยๆแบบม,มีสิ้นสุดถ้าฉันเป็นอีกฝ่ายคงอยากตายให้มนุษย์แล้วรู้ลอดถึงฉันจะไม่ทําแบบนั้นจริงก็เถอะนะมันก็โหดเทียมจริงๆนั่นแหละทางคุณฮิราก,กินะครับตัวของเขาก็ได้พูดขึ้นมาเลยอ่ะนะว่าเอาเถอะรับว่าตอนหมอน,นั่นเห็นพวกกลุ่มชิจิโต้คงมีน้ำโหบ้างแหละแต่ผิดคาดเหมือนกันที่เจ้าอารมณ์ขนาดนี้อุเมมิยานเ่ยก็ได้เห็นด้วยนะครับแบบที่เขาว่าหรือเปล่านะถูกคนใใกกกลลลล้้้้้ตตััััววทททาาาาาหหคยยยยมมปปรรระะะณนนนนนนแุเเเีี่่่็งงงงบิไไ สู้กับหมอน,นั่นทอนเอาจริงกันล่ะซึ่งก็เพื่ออะไรรู้น,นะครับซึ่งการต่อสู้เนี่ยก็ได้ใช้เวลาไปนานมากเลยอะนะแน่น,นอนนะครับว่าทางโอนนั้นตัวของเขาเนี่ยไม่โจมตีกลับไปสักหมัดเดียวเลยทลาได้แค่หลบแล้วก็สวนทำได้แค่หลบแล้วก็สวนแบบนี้อยู่เลยนะครับท้งฝั่งคู่ต่อสู้เนี่ยเร Express ่เง่ายว่าหัวหมุนกันเลยทีเดียวจนตัวของทางนูมานะครับเริ่มสั่นกลัวขึ้นมามา,มากแล้วนะและตัวของเขาเนี่ยก็ยได้จ้องมองไปที่ทางของหน้าของเขาแต่กลับปรากฏว่าทางโจจีนั้นก็ได้หลับไปแล้วนั่นเองและทางโจนัะครบ ก็เริ่มกอดตัวขึ้นมาในใจของทางโนมาแล้วนั่นเองซึ่งเขืนเป็นแบบนี้ต่อไปนั้นเอาไง่ายๆว่าเขาเนี่ยโดนออกจากกลุ่มแน่นอนในตอนนี้นะครับตัวของทางโนมานะมานันมันก็ได้ไม่ยอมแล้วนะเรื่องพันนั้นนะ่ะเป็นไปไม่ได้หรอกนะซึ่งมันเนี่ยก็ได้โจมตีเข้ามาเลยนะครับแต่ว่าทางซูโอเนี่ยตัวของเขานั้นก็ได้เอาเท้านะไปยันหน้าของมันแต่ก็เบรกได้ก่อนนะครับซึ่งก็เกือบโดนนั่นเองซึ่งก็เลือดเย็นมากเลยนะ สิ่งที่เธอกําลังคิดอยู่ตอนนี้จะให้ลองเดาดูไหมล่ะเธอกําลังนึกภาพว่าตัวเองกลายเป็นคนที่เคยหัวเราะยอะใสนั่นแหละคือคาตอบของคาถามสิ่งที่จําเป็นต่อการกลายเป็นผู้ใหญ่นั้นคือพลังแห่งจินตนาการยังไงล่ะเอาละถ้าทําได้สักครั้งถือว่าถูกทางแล้วล่ะมาเล่กันต่อกันเถอะคิดว่าอะไรคือสิ่งจําเป็นในการทําให้พลังจินตนาการเป็นรูปร่างขึ้นมางั้นหรอสิ่งนั้นก็คือการทำให้จินตนาการกลายเป็นความจริงไงล่ะแล้วทางโจนเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าพอก่อนพอก่อน,พอ,อนพอได้แล้วนะ้านายภาพปิดตตาาคลุมมดด้วนะ้ววยยโททีนนะแ่่่ชงกอไ เลิกทำตัวให้มันขายขี้หน้าไปมากกว่านี้ได้แล้วไม่สิผู้ไม่ต้องอ่านกันแล้วหรอกมั้งเพราะว่าไม่ใช่พกพ้องกันแล้วนี่นะและการต่อสู้นะครับก็ได้จบลงไปที่เราร้อยแล้วนั่นเองแหละก็ได้ตาจบ ตอนที่5เปิดเรื่องมาในตอนที่6ซึ่งในตอนนี้นะครับทางคู่ของทางซูโอเนี่ยตัวของทางซูโอก็ได้ชนะไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเรียกได้ว่าแบบขาดลอยเลยแบบนี้เขาเรียกว่าโดนคาบ้านนะครับทุกคนที่กําลังรับชมอยู่นั้นเนี่ยพวกเขาก็ได้ต่างสงสัยนะครับว่าชายคนนี้นะ่ะคือใครกันมีใครรู้จักหมอนั่นบ้างหรือเปล่าแสดงว่าหมอนั่นนะ่ะก็เป็นเด็กปีน,นึงด้วยงั้นหรอโบอฟูรินน่ะมันตึงจริงด้วยว่าทางหัวหน้าโอเมมิยะนะครับก็ได้เดินกลับชมทางซูโอไปเลยนะครับว่านายเนี่ยแข็งแกร่งจริงเลยนะซึ่งทาง นะครับมันก็ได้เยิบสม,มุดขึ้นมาแล้วก็ได้ไปสอบถามน้องซูโอว่าไอ้นั่นน่ะเขาเรียนว่ากังฟูหรือเปล่าหรือเป็นไอคิโดหรืออะไรเทอกนั้นไหมครับซูโอเนี่ยก็ได้นึกสักพักอ่ะนะแล้วก็บอกว่าฉันนะ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันอาจารย์ของฉันมันจะศึกษาตัวเองนะก็เลยดูผสมกันว่าไปหมดสินทางคนที่ออรากิเนี่ยต้องเข้าถึงกับพูดขึ้นมาเลยนะครับว่าน้าเองก็เป็นคนเจ้าอารมณ์เหมือนกันสินะเกินคาดเลยนี่วะซูโอเนี่ยก็ได้เขินไปเลยนะครับว่าน่าอายจังเลยปกตินะ่ะผมไม่ใช่คนแบบนั้นหรอกนะครับแต่อารมณ์นั้น นสิวะแต่ว่าตอนที่สู้กับฉันนั่นก็เอาจริงด้วยละ่ะส่วนนาซาก,กุระนั่นก็หมุมนุวียนเกิดชกต่อยมากเลยนะครับแม้กระทั่งพกอกตัวเองเอะนะแล้วในขณะนั้นนะครับทางเจ้าคานูมาานั้นก็ได้ลากเพื่อนซีของเขาอะนะออกมาไว้ข้างเวทีเลยซึ่งเจ้าคานูมาเนี่ยรักเพื่อนมันจริงๆเลยนะครับซึ่งเพื่อนของมันเนี่ยก็ได้ลืมตาตื่นขึ้นมาแล้วก็ได้ตกใจว่าคานูมานายเองก็โดนเล่นมากับฉันงั้นเหรอเนี่ยแล้วทนใดนั้นเองนั้นทางเจ้าโจนะครับหรือว่ารองหัวหน้าของทางกลุ่มชิชิโทเนี่ยตงเานะะะะะคคครรรรััับบบกกกก็ไได้อ้อนะอนออววว่่่่่่าาาาาาตตปนนนนนนนใจขึชแททงงซุลเ ตอนนั้นตัวของเขาเนี่ยก็ได้ลุกมา3รอบแล้วนะรอบนี้เนี่ยคงได้โชคแน่นอนตัวขเขาก็เลยพูดขึ้นมาว่าในที่สุดนะก็ถึงตาของฉันแล้วสินะแต่ทนานนั่นเองเน,นะครับทางซาโกเนี่ยมันก็ได้ยืนขึ้นมานะแล้วก็ได้ชี้หน้าไปทิศทางคุณที่อิรากีนะครับทางให้อรากีในตัวของเขาเนี่ยก็ได้ถอนหายใจมาเลยนะโททีนะสากุระฉันขอลุยก่อนก็นแล้วกันแกนะ่ะต้องสู้กับโทกามะไม่ใช่หรอแ่ดูทรงอีกฝ่ายเหมือนยังไม่อยางออกโรงนะ้าโทกาเมะเป็นรองหัวหน้าปกติแล้วฉันต้องสั่งกับมอนนังต่างหากถึงจะม ั้รอแต่ไม่ใช่นะครับทางออรากีเนี่ยตัวของเขาได้พูดขึ้นมาเลยะนะว่าฝากด้วยล่ะซึ่งดูเหมือนว่าจะฝากความหวงังไว้กับทางสกกากุระหมดเลยนะครับเพราะดูเหมือนว่าจะเชื่อใจเขามากเลยะนะซึ่งทุกคนเนี่ยก็ได้ต่างสงสัยนะครับว่าทางออรากีกับทางซากโกะนั้นทางสองคนจะไปอะไรกันทางอเมมิมยะนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้บอกไปนะว่าทางออรากีเนะี่ยไม่ค่อยพูดเรื่องตัวเองให้ฟังเท่าไหร่เอาเถอะต่อให้มีคนรู้จักที่นอกฟูรินมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรอยู่แล้วแล้วทางเจ้าโจนะครับหรือว่ารองหัวหน้านั้นก็ได้พูดกับทาาาางกกไปวว่่ฉันนมึเลย จะออกลงปกป้องทารดนเองแบบนี้เคยมีเรื่องอะไรมาก่อนหรืองไงกับพี่อรากีนะาึ่วทางซาโกนเนี่ยก็ไม่ได้ตอบอะไรนะครับทางเจ้าโจจีหรือว่าทางหัวหน้าเนี่ยตัวของมันเองก็ได้ดีใจมากเลยอะนะไม่คิดเลยว่าจะได้เห็นจัต่รเทพของโบฟูรินดวลกับซาโกจังตัวต่อตัวแบบนี้นะเนี่ยทางพิรากีนะครับก็ได้ทักทายก,กับทางซาโกไปเลยอะนะนายเนี่ยตัวสูงขึ้นนิดหน่อยโดยใช่ไหมล่ะเนี่ยไปโยกกลุ่มชิชิโทแล้วสินะเองมาเป็นแบบนี้มันก็ช่วยไม่ได้ถึงจะแย่กับแกไปหน่อยแต่ฉันขอรักช,ชนะไปก็แล้วกันแลละกกกกกาาาารรต่่่ออสู้้้้็็ไไดดดเเเิิมมมขึนนนัทงโยพป ซึ่งซาโกะนะนับได้ว่ารวดเร็วเป็นอย่างมากเลยนะครับทั้งหมัดทั้งเท้าเนี่ยโจมตีเข้ามาพร้อมกันหมดเลยจนทางฮิเรากินั่นตัวของเขาได้แต่ตั้งรับท่าเดียวซาโกะได้พูดกับทางฮิอรากิไปว่าถึงจะแย่ไปหน่อยแต่ฉันขอรักชนะก็แล้วกันนะจนถึงตอนนี้ก็ยังดูถูกฉันอยู่สินะนะขยะขยงสิ้นดีตัวฉันในตอนนั้นไม่มีอีกแล้วเดี๋ยวสั่งสอนด้วยรังกายให้เองแต่ทางซาโกะนะครับมันก็ได้บุกโจมตีต่อเลยซึ่งกระบอกโจมตียังดูเดือดเลยนะจนทุกคนในห้องทงีอลส ซาโกะเนี่ยนับว่าใช้ได้เลยนะครับทางรองหัวหน้าโจถึงกับชมไปเลยอะนะดูว่าทางซาโกะนะครับจะเป็นหนึ่งใน5ยอดฝีมือของทางกลุ่มชิชิโทนั่นเองเวลามีวาดนะ่ะมันเป็น2รองใครตอนที่เพิ่งเข้ากลุ่มมาใหม่ๆก็เล่นเอาซาวิน่าสาันตโลกันเลยจึงในระหว่างที่สู้กันอยู่นั้นทางซาโกะมันก็ได้พูดไปด้วยนะครับตรงไปตรงมาออแต่เพิ่งกาลังเพียงลูกเดียวจริงจังเกินเหตุไม่มีอารมณ์ขันเลยแม้แต่น้อยนายไม่มีการพัฒนาอะไรขึ้นมาบ้างเลยนะฮิอรากินเนกเลยสวนกลับไปนะครับก,ก,ก,กัว่าเห็นปกติเป็นนเเงียจจไม่ําต้องสอนว่า ก่อจะกัดลิงตัวเองพราะพูดไปด้วยซูไปด้วยนะนะ่ซึ่งก็ยามจัดเลยนะครับความเร็วของทางซาโกะเนี่ยก็ได้เพิ่มขึ้นมากเลยแน,น่นอนนะครับว่าทาั้งเอรากินนั้นก็ได้โดนซนเท้าวิทักโลกเนี่ยเตะกระเด็นไปเลยะนะซึ่งก็เสียท่าไปเลยในตอนนี้ซาโกะได้ตอบย้ำไปอีกว่านอกจากมีการพัฒนาแล้วยังอ่อนกว่าเดิมอีกเพราะเอาแต่คลุกคลีอยู่กับเจ้าพวกนั้นก็เลยมีสารรูปแบบนี้แก๊งเด็กอมมือที่ดีแต่เล่นตีซีกันไปวันวันแต่เท่งนั้นเองนะครับทางซากุระเนี่ยก็ได้บ่นมาเลยะนะว่า i, เฮ้ เพราะก็เกินพอแล้วโว้ยตงสากุระจะขึ้นเขาไปซัดเลยนะครับแต่ทางนี่เรเนก็เลยมาห้ามไว้อะนะเมืม่อยะเยนี่ก็เลยบอกกับทางสากุระไปว่าเอาหนะ้าจะเย็นก่อนนะสากุระนายนะ่าชื่อซาโกะให้หรือเปล่าละ่ะทีอเรากินะ่ตอนนี้ไปถึงจตตัเทพของโบฟูรินเชียวนะและเขาทำหน้าที่เป็นหัวหน้าหน่วยที่มีชื่อว่าทางมงด้วยรู้หรือเปล่าว่าอีกชื่อของทางมงคืออะไรและท่านนี้น,น,นะครับทางอิรากิเนี่ยก็เลยลุกขึ้นมานะแล้วก็ได้จับลายของทางซาโกะไปแหม้ไม่ได้โดนลูกเตะแจมๆแบบนี้มานานแล้วนะเนง,จจเง,งรนคตข ก็ได้ง้างหมดัดนะแล้วก็ต่อยลองไปที่พื้นไปเลยถึงอย่างนั้นก็เถอนแสดงด้านในเหยื่อออกมาจนได้นะแกแข็งแกร่งขึ้นมากเลยดีว่ว่าเรากับเป็นคนละคนจริงๆไม่มีติหนึงก็เลยพูดขึ้นมาว่าอีกชื่อหนึ่งของทางมงก็คือบิชามงเทนชื่อของเทพเจ้าแห่งสงครามยังไงล่ะส่ดทางอิเอรากีนันตัตของเขาเนี่ยก็ได้แอบบนทัชสกุระไปนะครับว่าเป็นพ่อแกละแท้ท,ท,ท,ทำให้ฉันดเด็กปีหนึ่งด่าอยู่ชอชอทแบบเนี้ยขายขี้นายเป็นบ้าเลยและโตของเขานะครับก็ได้กินยาแก้โรคกะเพอไปด้วยนะฉากเริ่มสนุกขึ้นมาแล้วว่าในน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 นตอออี้้้ะะะคครรัััับเมว่่าาทงงงจจิกแแลลภพ กลับย้อนไปในอดีตนะครับของทั้ง2คนนั่นเองดูเหมือนว่านตอนนี้ทางซาโกตัวของเขาเนี่ยก็ได้กําลังโดนรุมรังแกอยู่นั่นเองนะครับซึ่งก็น่าสงสารมากเลยไอพวกกีกี้นะั่นมันก็ได้พูดขึ้นมาว่านายนะ่ะแค่เรียนเก่งนิดน้อยก็อย่ามาออดเก่งให้มันมากนักสิทําตัวแก่แดดไปได้นะซึ่งทางซาโกตัวขเขาก็ได้งงนะครับว่าแล้วกันผมยังไม่ได้ทําอะไรเลยแล้วก็ไม่ได้ออดเก่งด้วย ตัวของเขาเนี่ยก็โดนซัดไปเลยนะครับและก็โดนลุมกระทืบด้วยนะแน่นอนละครับว่าจังหวะนรกแบบนี้ทางให้ออร์กิเนี่ยตัวของเขาก็ไม่พลาดอยู่แล้วนะตัดสลับมาในเหตุการณ์ปัจจุบันนะครับซึ่งในตอนนี้นะั้นทั้งสองคนเนี่ยก็ได้ซัดก,กันอย่างรัวๆเลยนะดูเหมือนว่าที่ออร์กินนะั้นตัวของเขาเจะเอาจริงแล้วนั่นเองความไว้นับว่าเหนือกว่าทางซาโกเปอ,อย่างมากผู้คนในฮอล์เนี่ยก็ต่างชื่นชมกันมานะครับว่าการนอนแบบนี้จะอะไรไหาดูยากมากเลยละ่ะซึ่งก็สดยอดมากเลยนะครับต่างคนต่างแลกหมัดกันสกุระที่มองดูอยู่เนี่ยยตััวอองเงเเค้าาากกก็ไดถึบบ่ชมลนะรร โคตรเก่งเลยนี่ว่าซาโอเนี่ยก็เลยพูดขึ้นมาว่าก็ชื่อจากตัวตเทพของโบฟูดินไม่ได้มีไว้เพื่อให้ดูเทสักหน่อยนี่เป็นนางคนแข็งแกร่งและคนดังในเมืองของเราเลยนะแต่ว่าถึงเดิมที่จะแข็งแกร่งอยู่แล้วแต่คิดว่าคําปลุกใจของทางสกกากุระคุงก็คงมีผลด้วยนั่นแหละซึ่งในตอนนี้นะครับทางอิอรากินั้นตัวของเขาเนี่ยจะเป็นฝ่ายบุกนั่นเองอะนะซึ่งก็เห็นได้ชัดเลยซึ่งตัวของเขาเนี่ยก็ได้ใช้เท้านะครับฟาดหน้าเจ้าซาโกะเนี่ยจนมันเบลอเลยะนะปะ่าซบั่นในตอนนี้ไม่มีทางแข็งแกงไไรก่ง เปิดเท่านั้นเองทั้งที่เป็นอย่างนั้นแล้วทําไมภาพนะครับย้อนมาในอดีตอีกครั้งแม้ในทางให้อิระกีนันตัวของเขาเนี่ยก็ได้จัดการพวกกี้กให้หมดแล้วนะตรงทางซาโกก็ได้ถามกับทางอิรากีไปว่าทําไมนายถึงช่วยฉันอิรากีเนี่ยค็เลยพูดขึ้นมาทําไมงั้นหรอหรือยังไงก็เป็นการรังแกคนอ่อนแอไม่ใช่หรอจะให้ไม่เข้ามาห้ามง,งั้นหรอ นายเนี่ยนะก็เหลือเกินคือนอนแต่นิ่งเงี่ยแบบนี้เดี๋ยวเจ้าพวกนั้นก็ยิ่งได้ใจไปใหญ่สิทาสอนกลับไปบ้างและทางซากโกน,นะครับก็ได้อ้อนวอนทางให้อโรอกิไปว่อสอนการวิวาสให้ผมที่ซึ่งนับจากนั้นนะครับทั้งสองคนเนี่ยก็ได้ทำกัน ฝึกด้วยกันอยู่เรื่อยมาเลยใน,ในตอนนั้นแข็งแกร่งสุดๆไปเลยนะต่อให้ไม่สร้างกลุ่มของตัวเองขึ้นมาก็เป็นคนที่จะต้องมีผู้ติดตามอย่างแน่นอนยิ่งได้รู้จักมากขึ้นเท่าไรก็ยิ่งนับถือมาขึ้นเท่านั้นการได้เดินตามแผยหลังของคนคนนี้เป็นความภาคภูมิใจไปถึงก้นบึ้งหัวใจในวาร์ดนจบแล้วน,นะครับทางเจ้าซาโกเนี่ยมันก็ได้มายินดีกับทั้งฮิเอรากิด,ด้วยนะส่งทั้งสองคนนั้นตั้งใจจะไปเข้าโบฟอรินด้วยกันซึ่งทางซาโกมันก็ได้คิดว่า,ท,า,าทั้ง,ทงฮิเ,น,เ,น,น,เน,นนีี่่ึปดออนนนน้ใีต สึ่ทางซาโกะก็ได้มั่นใจนะครับว่าทั้งฮิอรากีนันตัวของเขาจะสามารถขึ้นไปที่หนึ่งได้อย่างแน่นอนเลยซาโกะเนี่ยก็ได้คิดขึ้นมานะครับว่าเราที่ได้เห็นสิ่งนั้นอย่างใกล้ชิดจึงเกิดความคิดดังกล่าวขึ้นมาอย่างแรงกล้าจนมีวันหนึ่งทางฮิอรากีนั้นก็ได้ตอบปฏิเสธเขาขึ้นมาว่าซาโกะนมยอยาาตามมาเลยจะดีกว่าฉันตัดสินใจจะหนุนหลังคนชื่ออเมมิยะที่อยู่ในฟูลินแล้วนะเพราะงั้นจะไม่ขึ้นจุดสูงสุดต่อให้ตามมาก็ไม่สามารถเป็นไปตามที่นายคาดหวังได้หรอกน่าจนไปหาเป ก็ได้มาอัดพวกนักเลงเนี่ยจนสลบเหมือกไปหมดเลยะนะอย่งางนั้นเองนะครับทางโจละอกทางโจจีเนี่ยของทางกลุ่มชิชิโทนั้น <S <S ก็ได้มาเห็นเข้าพอดีเลยทั้งหมดนี่เป็นฝีมือของเธอคนเดียวกั้นเหรอแข็งแกล่งนะเราทำไมต้องเกียดนะมาอยู่ทีมกับพวกฉันไหมซาโกะก็ได้ถามกลับไปว่า มีพวกแข็งแกร่งหรือเปล่าแน่นอนนะครับว่าต้องมีอยู่แล้วประชาของพวกฉันคือผู้ศรัทธาเพียงพลังยอมรับเพียงแต่ผู้แข็งแกร่งเท่านั้นยิ่งแข็งแกร่งเท่าไรก็ยิ่งสูงส่งมากเท่านั้นซึ่งทางซาโกนะครับต้องแข็งแกร่งขึ้นแล้วต้องโค่นมอนั่นแล้วทาให้เสียใจในภายหลังเลยคอยดูตัดภาพในปัจจุบันนะครับซึ่งในตอนนี้สภาพของทางซาโกเนี่ยก็ดูไม่ได้เลยซาโกได้บอกกับทางอิระกิไปว่ามันมีทางแพ้เด็ดขาดฉันน่ะไม่เหมือนกับนายตรงที่ยังแข็งแกร่งขึ้นด้วยไม่สูงสิงกับใครึ่วนทางซาโกา ได้เป็นหนึ่งหมัดเลยสิ่งพอเขาหลอกได้นั้นซาโกนเนี่ยก็ได้จะส่วนไปนะครับได้กลับกันทั้งฮีรากีนั้นตัวของเขาเนี่ยก็ได้ใช้ฝ่าเท้าของเขานะ ยันหน้าของเจ้าซาโกะก็เด่นไปเลยนะครับส่วนซาโกะในตอนนี้มันก็ได้มอมแมมมากเลยมันมีทางแพ้เด็ดขาดฉันจะไปแพ้คนที่ยอมเป็นเบียร์ร่างให้คนอื่นแบบน้นได้ยังไงกันวะส่วนพอทางซาโกะชคมานั้นทั้งเฮรากิตตัวของเขาเนี่ยก็ได้จับมือทางซาโกะไปเลยนะครับซาโกะขอโทษนะที่ตอบรับความคาดหวังไม่ได้แล้วทางเฮรากิตนั้นก็ได้ตุยท้องทางซาโกะนะครับจนจุกไปเลยซาโกะเนี่ยก็ได้อคิดในใจว่าไม่ใช่ครับคุณไม่จำเป็นต้องขอโทษอะไรทั้งนั้นเลย ที่จริงก็รู้อยู่แล้วแหะครับว่าเป็นห่วงเพนยยกันแต่ว่ามีแค่ประโยคนั้นที่ไม่อยากให้พูดออกมาว่านายควาไปหาเป้าหมายใหม่ด้วยตัวเองได้แล้วดูดีครับว่าตัวเองเอาแต่ใจแต่ถึงอย่างนั้นมันก็เป็นเป้าหมายของผมมาโดยตลอดผมไม่สนใจว่าคุณจะไปที่ไหนหรือหนุนหลังให้ใครทั้งนั้นเลยครับ ผมก็แค่อย่าให้คนที่อิระกีนั้นพูดว่าตามมาสิกว่าเท่านั่นเองแล่ทางซาโกเน่ก็ได้สลบไปแล้วนั่นเองนะครับชัยชนะก็จะเป็นของทางอิระกีนั่นเองซึ่งพอรู้ผลแล้วนั้นผู้คนในสนามก็ต่าง,งตื่นตระหนกกันใหญ่เลยโกหกใช่ไหมซาโกแพงเั้นเหรอนั่นน่ะเหรอจะตัวเทพของโบฟูดินอิระกีโทมะาทาั้งเจ้าโจน,นะครับมันก็ได้ยืนขึ้นแล้วก็ได้สั่งลูกน้องของมันไปว่าจะใครหน้าไหนก็ได้ไปเอาบมอนั่นลงมาให้หน่อยได้หรือเปล่าซึ่งแต่ละคน,นยก็ไม่กล้าขึ้นไปเลยนะครับทัอบอ้องนเอาง้เอะ สิ่งตัวของเขาเนี่ยก็ได้ใบบทาง ซาโกะลงมาเลยนะครับเจ้าโจนี่ยมันก็ได้ขอบใจทางเอรากีมากเลยนะขอขอบใจไม่เห็นต้องดูแลดีขนาดเลยก็ได้นี่นะซึ่งเจ้าโจน่มันก็จะดึงเสื้อออกนะครับแต่ว่าทางฮอรากีนั้นก็ได้จับแขนของทางจะโจไปเลยนะไปค่อยจัดการหมอนี่หลังจากการโดนตัวตัวของแกจบลงแล้วยังไม่ส the ายไม่ช่หรือไงซึ่งตัวของทางเอรากีนั้นก็ได้บีบแขนทางเจ้าโจน่แรงมากเลยนะครับเพราะมมารู้ว่าหลังจากนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างส่งทางเจ้าโจรีบปันเมือออกเลยนะนั่นนะมันหมายความว่ายังไงกันฮอรากีเลยเดินจาากกไไไปปนัแล้้้ว็ดททิงี่ ถือว่าฉันพูดคนเดียวก็แล้วกันนะคิดว่าทําแบบนี้ต่อไปมันก็ไม่ช่วยให้ทีมแข่งแต่งขึ้นหรอซึ่งพูดคนเดียวก็พูดสดังเลยนะครับอเมมิยะเน่ก็เลยสแสดงคามยินดีกับทั้งฮีรากิด้วยนะวันเหนื่อยหน่อยนะท่าเตะตวัดของฮิรากินี่ยังได้เหมือนเคยเลยนะเห็นแล้วไม่อยากโดนเลยฮิรากินเน่ก็ได้บอกกับทางเมมิยะนะครับว่าไม่ถามงั้นหรอว่าอีกฝ่ายน่ะคือใครเคยมีเรื่องอะไรกันอเมมิยะเน่ก็เลยสวนกลับไปนะครับว่านายน่ะอยากเล่าให้ฟังงั้นหรอซึ่งเปล่านะครับไม่ได้หมายความว นั่นแหละคือเรื่องที่ฉันอยากฟังซึ่งกระจายกว้างมาเลยนะครับทางอเมมิยะเนี่ยพอเข้าใจแล้วนะว่าทำไมเขาถึงได้เป็นหัวหน้าน,นั่นเองแล้วก็ได้แต่จบตอนที่หกเปิดเรื่องมาในตอนที่เจดภาพนั้นก็เดี๋ยวไปในอดีตนะซึ่งก็เป็นอดีตของทางตัวของโจนั่นเองนะครับหรือว่าทางรองหัวหน้าน,นะซึ่งเหมือนว่าตรงเขาเนี่ยจะมีอดีตที่แสนเศร้ามากเลยนะครับแต่ในระหว่างนั้นเองนั้นในขณะที่เขากำลังนึกอยู่นั้นทางโจจีเนี่ยก็ได้เป็นโค้ดดสติเขากลับคืนมาซึ่งในตอนนี้นะครับก็ถึงตาของทางตัวของรองหััวววหหนนนนน้้าาาารรืออออ่า่่ทงงงงโจเเป็ฝยออกแลซึใ พวกคนในสนามเนี่ยก็ต่างเฮกันใหญ่เลยนะเพราะทุกคนเนี่ยต่างรอคุณนี้กันไม่ต่างจากทางคู่ของทางโอเมมิยะ ah เลยนะครับซึ่งเสียงเชียร์น่ะก็กระหึมมากเลยนั่งกอดรอบก่อนอีกด้วยทางสกกากุรานานตองเขาก็ไม่รอช้ากะเราขึ้นไปบนเวทีไปเลยซึ่งเพื่อนๆเนี่ยต่างให้กําลังใจนะครับว่าสกกากุระน่าอยากขีไปก่อนล่ะซึ่งกําลังใจก็เต็มเปี่ยมไปเลยนะครับโอเมมิยะ ah เนี่ยเ็เลยทิ้งท้ายไปเลยนะครับว่าสกกากุระเชิญนายคุยให้เต็มที่เลยนะซึ่งขอนาน้เนี่ยนั่นโอเมมิยะเน ซากุระเนี่ยตอนนี้นะครับตัวของเขาก็ได้คิดขึ้นมาว่าเราไม่ได้ไมีแค่อารมณ์พุ่งพล่านในตอนที่สาวโสมคนแข็งแกร่งอย่างเดียวไม่เข้าใจหรอกว่าสิ่งนี้นะเรียกว่าอะไรแต่เอาเถอะนะดันบอกว่าเดี๋ยวจัดการให้เองไปซะแล้วด้วยสิทางโจเนี่ยก็เดินขึ้นไปทีมานะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้บอกทางซากุระไปนะว่าไม่ต้องรีบร้อนขนาดนั้นก็ได้นะถึงการรีบจะไม่ใช้เดรที่ยาเท่าไหร่ก็เถอะแต่บ้าสถา,านการณ์อาจจะไม่ราใจใช่ไหมล่ะโดยเฉพาะครั้งนี้นะซึ่งทางโจะนะครับตอนนี้ตัวของเขาเนี่ยก็ได้ถอด ซึ่งทางฝั่งของโจก็เช่นกันนะครับตัวของเขาเนี่ยทำท่าเหมือนทางซูโม่เลยนะซึ่งพอทางสากุระโจมตีมาหมัดแรกนั้นตัวของทางโจก็ได้กลมหลดนะครับแล้วก็ได้พุ่งไปตะคุบท้องทางสากุระนั้นจนตัวของเขาเนี่ยงายลงพื้นเลยนะครับสากุระในตอนนี้ตัวของเขาเนี่ยก็ได้สกัดไว้ได้นะแล้วก็ได้ตกใจมากเลยว่าทางเจ้าโจเนี่ยมันเร็วมากเลยทางฮิเอรากิที่กําลังมองดูอยู่นะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้ขึ้นมาว่าสากุระจากที่ได้เห็นลีล่าชคแต่เมื่อวานกับเมื่อวานซ้นก็เข้าใจอยู่ว่าแกมีฝีมืออพตตตัววแ่่่าะเหุผลทที ควบคุมกลุ่มชิชิโทถเทีนผู้ศรัทธาเพียงพลังได้นะก็พอมีพลังมากขนาดนั้นไงล่ะซากุระเน่ก็ได้ปากดีไปนะครับว่าปากบอกว่าเขยเป็นค่อยไปแต่กลับขั้นไหวเรอวฟยวฟ้าเลยนี่วะโจนะครับก็ได้ตอบไปเลยว่าแค่นี้ถือว่าเร็วแล้วงั้นหรอเดี๋ยวจะค่อยๆยกด้วยความเร็วเท่านี้ก็แล้วกันนะซึ่งทางโจก็ไม่รอช้าัตของเขาเนี่ยก็ได้รีบวิ่งมาแล้วก็เข้าไปโจมตีตัวของทางซากุระด้วยความเร็วเลยนะครับซึ่งตัตของเขาเนี่ยการจะจับทุ่มอย่างเดียวเลยนะซึ่งทางซากุระในยตของเขาก็ต้องหลบไปหลบมมาาาโดยยคววเเเ็็ช่น่นนนกกกกัซึึงงงถาาตลนะ ้าโจเนี่ยเล่นเหลี่ยมมันดีมากแถมในตอนนี้นั้นตัวของมันเนี่ยยังไม่ได้เอาจริงอีกด้วยนับว่าตึงมือพอตัวเลยทั้งนี่เรนะครับตัวของเขาได้กำลังมองดูอยูหน้าของเขาด้กลับเอื้องไปเลยนะว่าคุณซซกุระแค่หลบไม่ทันก็แทบเต็มครีนแล้วอุเมมิยะาเนี่ยก็ได้บอกเช่นกันว่าก็โทรกามะกับโทมิยามะเป็นตัวท็อปของกลุ่มชิจิโมามั่งแต่เมื่อก่อนแล้วล่ะนะกระดูคนละเบอร์กับ3าคนที่ผ่านมาเลยเอาเถอะเจ้าตัวเท็กกำลังลุยยูนายารู้สึกได้มากที่สุดแลยนะต่อมาทางการต่อสู้ต่อนะครััันนัััับบบในน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 นตตตอออีี้้้้้่ะะททาางงงงซกกกกกกรวววขเ็ไไไดดสลลแปโึ ตเต็มคอของทางเจ้าโจเลยอะนะถ้าเจ้าโจเนี่ยมันก็ยิ้มขึ้นมาเลยนะครับตามท่านเร้่งั้นหรอเนี่ยฝีมือดีนี่แต่โจเนี่ยมันก็เล่นเร่งความเร็วขึ้นนะจับเท้าสัสก,กุระา,านั้นจนเสียหลักมอนไปกับพื้นเลยนะครับแล้วเจ้าโจเนี่ยมันก็ได้ใช้เท้าของมันเหยียบลงไปเลยอะนะซึ่งก็เหยียบเต็มแรงเลยกะเอาตายเลยนะครับแต่ว่าทางสาก,กุล้านตัวของเขาเนี่ยก็ได้หลบได้พอดีซึ่งก็เฉียดชิวมากเลยโจได้พูดกับสากุระาไปว่าโอเถลโลกคุงน้าตอนที่อยู่อุโมงค์เคยบอกว่าฉันเหยสนะาาเเอตรีป็บบ้ลลยยวงักกไไดหข ไปเรื่อยๆเช่นกันโจได้พูดขึ้นมาว่าแล้วก่อนนะไอเรื่องวิธีการพูดจ๋าด้วยซึ่งใช่แล้วละครับสกุรานะาในตัวของเขาได้พาทานนะเจ,จ้าโจก็ไม่รอช้าตัวของเขาได้จับหัวของทางสกุระาฟาดลงกับพื้นไปเลยซึ่งตัวของทางสกุรนะนั้นดูเหมือนว่าจะไม่ไหวแล้วนั่นเองสรรูปของเธอในตอนนี้โคตรเหยแบบสะบัดเลยนะทั้งปากจาแจวใสคนน้นคนนี้ทีแล้วไหนจะทําไปเทอ,อีกเรื่องพวกนี้เป็นสิทธิ์ของผู้มีพลังเท่านั้นที่เธอทําทตัวเอาเก่งได้ขนาดนี้เพราะอยู่ทาําการคนแข็งแกร่งใช่ไหมล่ะหากปวยของกระดิง่ตงตั้นมาะะส่่งเเไไีียยยออไไไรดดพูววค สกุลอะไรไม่ออกใช่ไหมล่ะสกุลาได้ยินคํานี้นะครับตรงเขาถึงกลับยืนขึ้นเลยะนะแล้วก็ได้จับไปที่แขนของทังเจ้าโจน,นะครับซึ่งจาโจนเนี่ยก็ได้รู้สึกถึงพลังอะไรบางอย่างนะจนตรงของเขาต้องเรีกสะบัดออกเลยสกุลารในตอนนี้ตรง,งเขาก็ได้เป็นไฟสอนอกลับไปบ้างแล้วเหมือนกับอย่างที่แกพูดนั่นแหละทิสระคือสิ่งที่มอบให้แก,กมีพลังเท่านั้นหากไม่มีพลังแล้วก็ไม่สามารถพักหนันตัวเองได้ซึ่งสกุลารในตอนนี้ตรงเขาก็ได้ใช้ส้นตีนนะครับฟาไปที่หน้าของทังเจ้าโจอีกแล้วนะซึ่งฟาแต่ละทีเนี่ยยยเเเเรรกกด้้้ว่่าาาาโจขขออองงงงงงนน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 ัััถึบแแทลใสสตห็็ชป คนแบบที่ฉันรังเกียจมากที่สุดนะถ้างั้นคนอย่างแกถึงตายฉันก็แพ้ไม่ได้หรอกว่าึื่อสาก,กุรานะครับก็ได้พุกไปโจมตีทางโจนะซึ่งทางโจโตัวของเขาเนี่ยก็ได้เริ่มเอาจริงมาแล้วเช่นกันทั้งสองคนได้สู้กันอย่างสูสีมากเลยแต่แปลกนะครับทั้งตัวของทางสก,กุรานนีดีตัวของเขาก็ได้ตัออ่อนขึ้นมาเลยนะซึ่งก็สวนกลับได้ทุกดอกเลยจนทุกคนเนี่ยที่อยู่ด้านล่างนะครับต่างตกใจว่าเพิ่งจะรู้ว่าคนสก,กุราแข็งแกร่งขึ้นกระเทอแต่ว่าเขาในเทพขนาดนี้นาแล้วกก็มมมมันหาาาายควว่แพูด มันพิถีพินันสินะ้ายึดติดตามปัจญาของผู้ศรัทธ,ธาปัญญาอ่อนของแกละก็ต้องหมายความว่าแบบนั้นใช่ไหมล่ะซึ่งตัวของทางสากุรานั้นก็ได้เตะเสยไปคางของทางจัโจนี่จนมันเนี่ยแทบน็อกไปเลยนะครับจังหวะนี้นะแต่โจก็ไม่ยอมเช่นกันอย่าเลงให้มากนะักไอเด็กเป็ดซึ่งตัวของทางโจเนี่ยก็ได้กระโดดทีมนันกซสากุระเข้าไปเต็มกลางอ,อกเลยนะครับซึ่งจังหวะนี้นั้นบอกเลยว่าจุกแน่ๆเลยซึ่งก็เป็นไปตามคาดทางซากุระาในตอนในตอนของเขาเนี่ยก็ได้ ต่างตั้งเป้าจะไปให้สูงกว่าเดิมพร้อมกับสาบานว่าจะพักดันตัวเองนั่นแหละคือผูศสัทธาในพลังส่วนพวกแกที่เล่นบทฮีโร่นะความแน่นของพลังมันต่างกันโว้ยซึ่งตัวของทางโจนะครับก็ได้หยยบซ้ำไปที่หัวของทางเซก,กระเต็มๆเ,เลยซึ่งก็กะาเอาตายเช่นเดิมนะครับแบบนี้รุ้ไม่ขึ้นแน่นอนเซก,กุระในตัวของเขานั้นแน่นอนว่าับาจะไม่ยอมแพ้หรอกนะฉันบอกแล้วไงว่าสิ่งที่แกพูดมันโคตรย้อนแย้งกับสิ่งที่แกกำลังทําอยู่อย่าลืมไปเปลี่ยนชื่อเป็นครัรงแแกคนออนอ่่่ด้วยลงางเเจจ้้้าโกก็ไดสตติแแลวะรบาากกรไบอออต่่่ววททงพีะืคน รวมถึงไอ้พวกที่แรงกว่าเด็กมัธยมต้นแต่จะไปแพ้มันกันวะซึ่งทางเจโจเนี่ยมันก็ได้หยยบไปอีกครั้งนึงนะครับแต่รอบนี้นันมันเนี่ยก็ตั้งใจเหยียบพารันเองนะเพราะมันคิดขึ้นมาได้ว่าอะไรลหะนันไม่เห็นรู้เรื่องเลยงั้นหรอเพราะงั้นพวกเธอถึงได้อยู่ฝั่งนี้นี่เองซึ่งทางโจเนี่ยมันก็ได้ไปเคลียร์กับ2คนก่อนหน้านี้นะครับที่แพ้มันน่ะนะซึ่งจะ2คนนี้เนี่ยมันนันมาอยู่ทางฝั่งของทางแกงฟูลินซะได้โจเนี่ยก็ได้ถามว่าพ่อแกน่ะไปทาอะไรตรงนั้นตอบมาซะมัน นนัน้พอดีในะพวกเขาเจอเด็กมัธยมต้นไม่คุ้นหน้านนก็เลยเล่นด้วยนิดหน่อยซึ่งทางโจเนี่ยมาดีนแบบนั้นนะครับตรงเขาก็ได้ฟิลขาดเลยพร้อมกับซาสซ้พวกมันอีกทีนึงอะนะซึ่งพอทางโจอาเส่นนั้นตรงเขาก็ได้ขึ้นเวทีมาประชกับซากุระต่อน,นั่นเองซึ่งภามในตอนนี้ก็ได้ยอ้อนไปในอดีตเช่นเคยซึ่งก็เป็นอดีตของทางโจนั่นเองนะครับน้างานเทศกาลแห่งหนึ่งนะในตอนนี้นะทางโจตองเขานะยังไม่ได้เข้าแกงนั่นเองแต่เขานั้นดันไปมีเรื่องกับทางแกงช,ชีโทซะได้แน่นอนนะครับว่าทางโจคนเดียวเขาก็สามารถจัดกาาร556คนนสบยยเละ ถ้าเจ้าดีได้สังเกตเห็นความสามารถของทางโจนะ ตัวของเขาเนี่ยก็ได้ตางดีใจมากเลยมาสุดยอดมากคนเดียวเก็บหมดนี่เลยงั้นเหรอเธอน่ะแข็งแกร่งจยางเลยนะพวกฉันได้ตัวเองว่ากลุ่มชิชิโตถึงฉันจะเพิ่งเข้ามาอยู่ในกลุ่มเหมือนกันแต่คิดว่าเธอต้องถูกใจแน่นอนแล้วทางโจจีนะครับก็ได้ลากทางโจเนี่ยไปเลยนะโดยไปถามคขาสมัครแชรสักคำซึ่งนี่นะครับคือตอนที่ทางโจจีนั้นได้พบกับโจครั้งแรกนั่นเองซึ่งวันเวลาก็ได้ผ่านไปมีวันหนึ่งทางโจจีเนี่ยก็ได้ขึ้นมาพูดกับทางโจว่ารู้หรือเปล่าว่าผู้สัตยาเห็งพลังมีความหมายว่าอะไรน,นี่่คาาเเมจังังงฟอยหรืปล โจเนี่ยก็ได้ตอบกลับไปว่าฟังอยู่แล้วก็รู้อยู่แล้วด้วยฟังได้ก,กันตั้งแต่แรกแล้วนี่โจจีมันก็ได้ตื่นเต้นมากเลยว่าคือว่านะมันคือผู้ทีสาบานว่าจะผลักดันตัวเองและไม่ยอมกลมหัวให้ใครพลังหนะ้าคือสิ่งที่มีไว้เพื่อเป็นเอสาราสิ่งพวกเขานะครับทั้งสองคนเนี่ยก็ได้ทําผลงานมากมายเลยนะจนกลุ่มชีทโทนั้นต่างชื่นชมพวกเขาเป็นอย่างมากเลยวันเจริใหม่ทีเ่เพิ่งเข้ามาวันก่อนหนะ้ายังแจมเลยเห็นว่า,าใครบุกฐานสิ้นกันแค่2คนและเล่นง,งานสะยับเลยใช่ไหมล่ะเป็นประเด็นร้อนที่พูดถึงกันให ก็ได้ไปซัดเห็นดูมาแล้วก็ได้เอาทงมาเรียบร้อยแล้วด้วยซึ่งพวกเขาเน่ยกด้มอบทองให้หัวหน้านะครับซึ่งทางหัวหน้าเนได้ต่างชื่นชมมากมายเลยนะซึ่งเหมือนว่าทางกลุ่มชีทโทในตอนนี้ทุกคนเนี่ยจะรวมกันเป็นหนึ่งเดียวเลยและมีความสุขเป็นอย่างมากโจจีเนี่ยตอของเขานะครับได้ลาเลิงแล้วก็ยิ้มกับกลุ่มนี้มากเลยโจจีในตอนน,นั้นน่ะทั้งแข็แงแกลงแต่โดยสนุกสนานยิ่งกว่าใครเขาคือส่วนรวมความหมายของคำว่าศรัทธ,ธาเป็นเสมือนโลกตะวันดวงหนึ่งถึงโจจีบอกว่าจะให้มาแข่งกันแต่เรากลับไม่ได้รู้สึกอะไรแบบ โจจีแล้วก็ถูกห้อมล้อมโดยทุกคนเหมือนทางสนุกและรู้สึกได้ไปเอสระหากโจจีคนนั้นได้เป็นหัวหน้าคิดว่าทีมจะต้องดีขึ้นอย่างแน่นอนท่านได้เคยคิดอย่างนั้นซึ่งก็มีอยู่วันหนึ่งนะครับในวันที่ฝนกําลังตกอยู่เลยทางโจ้าจีก็ได้ทางกับทางโจไปว่านี่คาเมะ ฉันน่ะกลายเป็นหัวหน้าแล้วสินะตำแหน่งหัวหน้าเนี่ยคือผู้ที่แข็งแกร่งได้สุดและมีอิสระมากที่สุดสินะไม่เห็นจะสนุกตรงไหนเลยส่งนในตอนนี้ทางโจโตัวเขาก็ได้อึ้งมากเลยนะครับพอะอย่างนั้นแหละฉันก็เลยมีความคิดขึ้นมานะ่าถ้าทุกคนในทีมแข็งแกร่งเทียบเท่ากับฉันได้ก็คงจะดีไม่น้อยทางโจตัวของเขาไม่ได้อยากคิดเป็นแนวนั้นนะครับพอเขาคิดในแง่ดีขึ้นมาว่าหมายถึงต้องให้ทุกคนฝึกฝนสินะคิดว่าเข้าท่าเหมือนกันแค่นั้นเองนะครับถ้าลูกน้องน่ะมันกระรีบวิ่งเข้ามารายงานว่ามอนี่่่่นนนนนะะถูกกกกเเเจจจ้าาาาาพววิลงงงมทโใตตออแรรัขขป นะแต่ว่าทางโจจีนั้นก็ได้กระโดดลงมาแล้วก็ได้กระโดดไปทีบใส่ทายคนที่โดนเล่นงานไปเลยนะครับซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้ทาให้โจเนตรตาตึงเป็นอย่างมากเลยโจจีได้บอกกับทางลูกน้องของมันไปว่าถูกออยู่ฝ่ายเดียวแล้วกลับมางั้นหรอพอสักทีเฮอะเป็นแบบนี้แล้วเมื่อไรจะแข็งแกร่งขึ้นล่าถ้าทําตัวอย่างนี้ก็ไม่มีทางไปอิสระไม่มีทางได้สนุกหรอจะพอดีอ่อนแอนะกลุ่มชี้โทไม่ต้องการมันต้องแบบนี้สินะโจซึ่งทางโจในตอนในตอนของเขาเนี่ยก็ได้อึ้งเป็นอย่างมากเลยนะครับว่าทําไม มาหนึ่งเป็นอย่างนั้นล่ะต่อ้ทำทํานั้นไปก็ไม่ได้ซึ่งในตอนนี้จอจีมันก็ได้คลั่งไปแล้วนะครับคนที่เป็นหัวหน้าคือฉันใช่ไหมล่ะคนที่แข็งแกร่งที่สุดคือฉันมีสระ ไม่ต้องก้มหัวให้ใครฉันจะเป็นคนกำหนดมันเองทำให้เข้าใจก็ออกไปซะซึ่งสายตาของทางโจจีนะครับถ้าไม่ทางโจนอ่รับไม่ได้โจเนี่ยก็ได้รับทราบนะแล้วก็ได้ไปบอกกับทางโจจีว่าความคิดของโจจีฉันจะเป็นคนถ่ายถอยกับทุกคนเองหน้าที่ตลกนั้งฉันจะเป็นคนทำเองเพราะฉะนั้นโจจีนะช่วยหัวรักกับทุกคนทีเถอะฉันตัดสินใจเอาตัวเองไปเปื้อนโครนดวงตะว,วันจะต้องเป็นที่รักของทุกคนเท่านั้นตอ,อนอสุดท้ายจะต้องผูกมัดทุกคนด้วยพลังสำหรับการไปเอสราก็ต้องทำให้กลุ่มชโใใในนนนนนตตตออออีี้้้้้คคงงยู่่่ไไปปหหดดจจกกกวววาาาะััรรฏขึม ตอนนี้พวกเขาทั้งสองคนก็ได้แลกหมัดกันอย่างเมามันเลยนะแต่ทางสากุระตัวของเขาเนี่ยก็ได้เป็นฝ่ายตอบกลับในทุกหมัดเลยจนซากุระแปลกใจขึ้นมานะครับว่าแกน่ะยังไม่ได้เอาจริงใช่ไหมไม่ตั้งใจต่อยให้โดนไม่ตั้งใจหลบลูกเตะด้วยแกตั้งใจจะทําอะไรกันแน่ซึ่งทางโจในตอนนี้นะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้อึ้งเลยนะวันนั้นสิจะจะทําอะไรกันแน่นะเล่ก็ได้ตัดจบตอนที่เจ็ดเปิดเรื่องมาในตอนที่แปดในตอนนี้นะครับทางสากุระแล้วก็ทางโจนเนี่ยทั้งสองคนนะครับปรสูกกันอย่างดุเดือดเลยแต่ดูเหมือนนนว่าาใสุดท้้ยั ทางโจจะแกล้งทาเป็นต่อยไม่โดนทางสกุรานะครับสกุราตัวของเขาเนี่ยก็ได้เอาแต่อึ้งนะครับว่าทางภาระกาลังและความเพิ่มเหิมก่อนหน้านี้หายไปไหนหมดกันภายในหมันมีแต่ความลังเลสกุรานะครับตัวของเขาหยุดทนไม่ไหวแล้วก็ได้พูดขึ้นมาว่าแกน่ะยังไม่ได้เอาจริงใช่ไหมไม่ตั้งใจต่อยให้โดนไม่ตั้งใจหลบลูกเตะด้วยสกุรานะครับก็ได้นึกย้อนเรื่องราวก่อนหน้าน,นี้นะว่าการทีวาดครั้งนี้คิดว่ารู้ทุกอย่างถึงได้หาเรื่องท้าโดนซะอีกแต่ว่ามันไม่ใช่เลยงั้นทำไมถึงไปต่อยเจ้าพวกนั้น กุลาก็เลยถามไปตรงๆเลยนะครับว่านี่แกตั้งใจจะทําอะไรกันแนะ่ทางโจก็ได้หัวเราะขึ้นมานะครับตัวของเขาเนี่ยก็ไม่เคยมั่นใจเท่าไหร่เลยว่าเขานน้ากำลังทําอะไรอยู่อยากจะทําอะไรกันแนะ่ซูกุลาได้บอกไปอีกนะครับว่าทําไม่ถึงต่อยจากพวกนั้นล่ะุ่มของพ่อแกน่ะทาอะไรก็ได้ตามใดที่มีพลังไม่ใช่งั้นหรอทางโจเนี่ยก็ได้บอกกลับไปว่าก็ถูกของแกนะเพราะที่นี่คือสถานที่สําหรับผู้แข็งแกร่งไงล่ะไม่ใช่สถานที่สําหรับพวกสะวะทางในตาของโจนะครับก็ดูเศร้าซ้อยเป็นอย่างมากเลยพอสูญเสียสติไปแล้วติงโตก็ไม่อาจาก่ไไดตปตปิ ตอนเราเริ่มที่จะถลอกนางเขาพกสว่างมากขึ้นเรื่อยๆในตอนนั้นเราอุชาลงคิดว่าถ้าได้ปะทะก,กับโบฟูรินที่โจจิเคยยึดติดมันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทาให้บางสิ่งบางอย่างเปลี่ยนไปแท้ๆแต่กลับกันกลายเป็นว่าพวกเราทุกคนถูกกเข้ามาผัวพันกับการด้วยว่าที่ไรซึ่งคุณธรรมถึงจะเป็นอย่างนั้นเราก็หันหลังกลับไปไม่ได้อีกแล้วตั้งแต่วันนั้นในเมื่อตัดสินใจฝากด้านสิ่งที่ผิดพลาดไปแล้วมันก็ไม่สามารถหยุดได้แล้วละ่ะสิในตอนนี้นะครับพังกงเซียก็ได้ต่าง,งส่งเสียงเชียรรร์กััััันนนนดงงงะห่มมเลยคบตตวขออโจ้ไปทีา สัญลักษณ์ของทางกลุ่มจิชิโทนั่นเองสัญลักษณ์ตรงนี้เริ่มจางแล้วสินะซึ่งเขาก็ได้ยึกย้อนกลับไปอีกนะครับว่าฉันน่ะตั้งใจจะทําอะไรกันแนะ่ตัวของเขาได้พูดขึ้นมาเลยว่าอยากไปพูดเขาจังเลยนะสุกรักก็ได้งงแดกสิเขาจังหวะนี้มัวมเอาอะไรของแกอยู่นะเห็นบอกว่าไม่ใช่สถานที่สําหรับพวกสะวะงั้นทําไมแกถึงอยู่ตรงนี้ล่ะอย่าพูดให้เพอเจอให้มันมากนะสิ่งที่แกกาลังทําอยู่ก็สะวะเหมือนกันนั่นแหละนะจึงอยู่ที่แกแข็งแกร่งแต่โคตรเหยชิบหายเพื่อทาให้ําาเนเนนกกกือััั้้้้ตะแไไดดจจลทว แล้วกลายเป็นคนที่เทระเบิดในแบบ้วยฉันอยากไฟด้วยโจก็ได้ขำขึ้นมาเลยนะครับเอาแต่ใจมัดเลยนายเนี่ยเจอคู่ต่อสู้ฝีมือห่งางแค่ขนาดนั้นแต่ก็ยังปากแทบได้อีกนะสกุลลาก็เลยไม่รอช้านะครับแมกโดดขึ้นไปบนฟ้าแล้วอกอ็ง,งางเท้านะพร้อมเตะยอดหน้าของทางโจเป็นที่เรียบร้อยในระหว่างที่ลอยฟ้าอยู่นั้นพวงเขาก็เลยพุ่งขึ้นมานะครับการจะผลักดันแกรดยกานวิวาทมันต้องแบบนี้เท่านั้นแหละสุสกุลลาเนี่ยก็เลยทำการโจมตีไปเรื่อยๆนะครับฉันนะไม่ว่าอีกฝ่ายจะแข็งแกร่งแค่ไหนหรือต่อให้เป็นผู้ คาดตรงของเขาเนี่ยก็จะกระโดดไปสัดหน้าของทางเจ้าโจโลแล้วนะซึ่งคําพูดพูดนี้นะครับทาให้ทางโจโเนี่ยคิดขึ้นมาได้ว่าในอดีตเขานั้นในวันที่ฝนตกก่อนที่เขาเนี่ยจะกลายเป็นเจ้าถลกหนังแบบนี้นะครับซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้มันฝังใจเข้ามากเลยไอคาที่ว่าถ้าไม่พอใจก็ออกไปซัดนั่นแหละนะของทางโจจิที่พูดใส่ทางโจโในวันนั้นซึ่งเรื่องเรื่องนี้นะครับทำให้เขาเนี่ยเหม่อร้อยจนโดนทางซากุรานั้นเตะก้านคอจนทางโจโเนี่ยกระเด็นไปติดกาแพงเลยนะครับและของเขาเนก็ได้ขำขึ้นมาเธอนี่มันช่างกวนบาทเเเก่่งใช้้ไดลยยนะี นะครับตัวของเขาได้หันกลับมาส่วนกลับไปที่คางของทั้งสักุระอย่างเต็มเป้าและใช่แล้วครับซากุระก็ได้ยิ้มขึ้นมาอีกเช่นเคยประกาศแล้วเชยวเมื่อกี้ไม่ได้เอาจริงเลยนี่วะใช่ไหมล่ะไอหัวย้อยโจได้ตอบกลับไปนะครับว่าฉันน่ะไม่ใช่หัวย้อยสักน้อยโจได้ถอดรองเท้าทั้งสองข้างออกฉันน่ะโทกาะเมะตั้งหากโทกาเมะโจะพร้อมกับปลยผมที่มัดอยู่เลยนะครับแล้วก็ได้ตั้งท่าเหมือนซูโม่เลยและได้พูดกับสักุระไปว่าใส่ไม่ได้เต็มที่เลยนะสักุระสากุระในตอนนี้ตัวของมันเนี่ยก็เหมือนโดนจุดไฟ การย่างเอาจริงเอาจังซึ่งในรอบนี้นะนทั้งสองคนก็ได้โจมตีกันอย่างเฉียบขาดและรวดเร็วมากเลยเลยได้ว่าสูสีมากเลยนะครับพัดกระลุก่านกรนลับจนผู้ชมในห้องได้ถึงกับอึ้งกันหมดเลยว่าการต่อสู้นี้นะไม่อะไรกันวะเนี่ยเจ้าพวกนั้นนะ่ะกำลังยิ้มอยู่งั้นหรอใช่แล้วครับท้งซากุระและทางโจเนี่ยต่อไปทั้งคู่ก็ได้ยิ้มไปนะซึ่งก็ดูเหมือนโลกจิตนะครับแต่ซากุระเี่กก็ชอบเป็นอย่างมากเลยทางโจก็เช่นกันแต่ซากุระเนี่ยตัวของเขานะจะเป็นฝ่ายที่ดอนรุกหนักใส้าา้้นนนนนนิดด่่่่ออยยยยเเรราาาาาะวววททงงงโจจััััุุุมกกกีลลถึแ ของเาก็ได้อืดพอตัวเหมือนกันจนทางฝั่งของทางโบฟูริน,น้นทุกคนเนี่ยก็ได้ถึงกับอึ้งไปเช่นกันนะครับว่าสากุระคุงเธอเนี่ยสุดยอดในที่คิดเลยนะทางเจ้านีเรนั้นตัวของมันก็ได้ถึงกับร้องไห้ออกมาเลยว่าถึงจะไม่ค่อยเข้าใจเท่าไรแต่ผมประทับใจแทบไม่ไหวแล้วล่ะครับส่วนทางอุมมิยะเนี่ยก็ได้ถึงกับชมไปเลยว่าสากุราน่ะทำได้ถึงขนาดนี้เลยงั้นหรอซึ่งทุกคนเนี่ยก็ต่างทึ่งกับการต่อสู้ครั้งนี้เป็นอย่างมากต่อมาทางฝั่งของสากุร่าที่บนเวทีนะครับซึ่ นนทาเที่เรากําลังใส่เดียวกับเจคนที่ทําตัวให้บรมขนาดนี้อยู่แท้ๆแต่ทําไมถึงรู้สึกดีขนาดนี้กันล่ะอีกอย่างเพิ่งเคยถูกพูดต่อสู้ที่กําลังสู้อยู่เรียกชื่อแบบนั้นเป็นครั้งแรกเลยทางฝั่งของโจก็ได้คิดเช่นกันนะครับให้ตายสิถ้าทางสนุกจนหน้าหมันใส่เป็นบ้าเลยฮะการขึ้นรอบายเฉียบคมขึ้นได้เลยซึ่งฉากสุดท้ายนั้นพวกเขาเนี่ยก็ได้กระโดดนะครับเอาเท้ายันหน้าของกันและกันจนล้มลงไปทั้งคู่เลยนะซึ่งก็สุดยอดเป็นอย่างมากเลยได้ได้ว่วาสภาพเนี่ยเล่เป็นโจทั้งคู่เลย ครับทางโจก็เช่นกันนะทั้งคู่เนี่ยก็ได้ล้มกิ้งไปเลยแต่ทางโจเนี่ยจะขำหนักสุดนะครับ เพราะว่าเขาในมีความสุขเป็นอย่างมากการด้วิวาดเนี่ยมารู้สึกดีถึงขนาดนี้เลยเนาะสักุระเนี่ยก็ได้เห็นด้วยนะครับว่าไม่เคยรู้มาก่อนเลยแฮะว่ามันจะสนุกขนาดนี้นะโจได้บอกกับทางสากุระไปว่าเล่นกันพองหอมปากหอมคอแล้วด้วยมาปิดฉากกันเลยดีกว่าและทั้งคู่นะครับก็ได้พุ่งเข้าไปจะซัดมาสดุดท้ายสายการนะครับพร้อมกับความรู้สึกที่มีความสุขแบบสุดๆไปเลยในขณะที่ทั้งคูก่กำลังง้างมาต่อยสายการนั้นทางโจเนี่ยก็ได้คิดขึ้นมาว่าเข้าใจแล้วละ่ะซึ่งทางโจก็ได้นึกถึงคำพูดของซากุระก่อนหน้าน,น,ะ,าน,นะ่ ไม่ว่าอีกฝ่ายจะแข็งแกร่งแค่ไหนหรือต่อให้เป็นผู้ช่วยชีวิตก็จะไม่หลับหูหลับตาทรยศตัวเองเด็ดขาดคําพูดคําพูดนี้นะครับแทนเขานนในอดีตว่าถ้าหากเป็นเราในวันนั้นฉันควรทําแบบนี้นี่เองซึ่งในวันนั้นที่ว่าเนี่ยก็เป็นวันที่ทั้งตัวของโจโนะครับฝังใจอยู่นั่นเองถ้าหากว่าเขาเนี่ยต่อยการเคลียร์ใจในวันนั้นแม้ก็คงจะไม่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเป็นแน่แต่ว่าเรากลับหลับหูหลับตาไม่ยอมเผชิญหน้าไม่ยอมผลักดันตัวเองหลังจากนี้เธอจะต้องแข็งแกร่งขึ้นมากอย่างแน่นอนไม่วอเง อย่าเปลี่ยน,ปนแปลงนิสัยนิาาซาร่าสากุระซึ่งในมัดสุดท้ายนั้นนะครับทั้งโจเนี่ยตั้งใจจะไม่ต่อยทางสากุระนั่นเองทางสากุระเนี่ยก็เลยชัดเข้าไปเต็มหน้าของทางโจเลยนะจนเลือดกระเซ็นไปเลยพร้อมกับบอกขอบคุณนักสกุระไปนะครับบอกขอบคุณนายมากนะสากุระในที่สุดก็ได้เข้าใจซึ่งในตอนนี้นะครับตัวของโจเนี่ยก็ได้ลงลงไปกับพื้นพร้อมกับบอกซากสกุระไปว่าลุกไม่ไหวแล้วขอยอมแพ้ก็แล้วกันซึ่งทุกคนในโรงนะครับก็ต่างสงสัยกันมานะครับว่าเป็นไปได้ยังไงกันเนี่ยไม่วะน มีอะไรผิดพลาดตรงไหนหรือเปล่าซึ่งทุกคนนี้ก็ได้กําลังอึ้งอยู่นะครับที่ทางตัวของโจนยอมแพ้นั่นเองแต่ว่าทางสกุระในตัวของเขาก็ดูเหมือนจะรู้นะครับว่าในหมัดสุดท้ายนั้นทางโจนเนี่ยอ่อนให้เขาสกุลระก็เล็กโกรธมากเลยว่าอย่ามาเล่นสิวะไอตอนสุดท้ายมาอะไรกันทําไมถึงบอกยอมแพ้ แกจงใจงยอมแพ้ใช่ไหมสิ่งทนายนั้นเองนะครับทางโจจีเนี่ยก็ได้กระโดดขึ้นมาบนเวทีเพื่อม,มาขัดขวางทางซากุระนั่นเองนะครับเหนื่อยๆนะ่อยนะเธอเนี่ยแข็งแกร่งเนาะคราวหน้ามาสู้กับฉันนะซึ่งทางตัวของโจจีนะครับได้เรียกทางอุ้งไม้ไม่ยายใน้ขึ้นมาต่อยกันได้แล้วซากุระตัวของเขาก็ได้กําลังโกรธไม่หายเลยนะว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนฉันกับบ่อน้านยังไม่จบสักน้อยตัวของโจ,จนะมาเห็นทางอาการของโจจีที่เป็นแบบนี้นะคราบโจเนี่ยก็จะได้เข้ามาห้ามว่าการวิวาดครั้งนี้เราไม่ใช่ฝ่ายถูกเลย พวกเราหนะ่าพวกเราเป็นฝ่ายผิดตั้งหาโจจีใช่แล้วครับทั้งตัวของโจนั้นก็ได้โดนทางโจจีเแตะเข้าไปที่การคอจนทางโจนเนี่ยกระเด็นไปติดกำแพงเลยนะครับนกหูหนะ้าในเมื่อแพ้แล้วก็ช่วยหูปากสักทีเถอะใช่แล้วครับซากุระในตอนนี้ตรงของเขาเนี่ยก็ได้ปี๊ดแตกไปทีเรียบร้อยซากุระได้จับคอเสื้อและจะซัดทังโจจีในทันทีใช่แล้วครับถ้าเมมเย์นั้นก็ได้ขึ้นมาห้ามซากุระเปลี่ยนตัวเถอะนะแต่ซากุระนั้นตัวของเขาเนี่ยก็ได้ไม่ยอมนะครับพยายามต่อต้านทางเมมเย์นั้นเองมมเมมเน,น ็เลยบอกว่าลงอกไปทีนะดูเหมือนจะคุยกันรู้เรื่องแล้วละ่ะการกระทําของนายคือหลักฐานเหนือสิ่งอื่นใดโทกมเมด้วยนะหลังจากนี้ฉันขอจัดการอะไรหรือเปล่าถือบ่าขอละกันโทกมเมดนะคะหรือว่าโจเนี่ยก็ได้ถอนหอายใจออกมาเลยอย่ไในเขาเดินชะมัดเลยเนอะอย่าตายเชียวนะกูไม่มียะซึ่งน,นกกางซากุระเ่ยก็ได้ใจเย็นลงได้นะครับพร้อมกับเดินลงเวทีแล้วก็บอกกับทางหัวหน้าตัวเองอะนะหรือว่าทางกูไม่มียะไปว่าถ้าเกิดนายแพ้ขึ้นมาโดนกระทืบซ้ำแน่เส็นระหว่างเดินอยู่นั้นนะครับซากุระได้คิดขึ้นมาในใจว่าทำไมถึงได้หัััวรร้้อออนนนนนนนขาาาดดีกกกกะะ่่จชิบืถู มันใช่เรื่องไงถึงอย่างนั้นเราทําไมไม่เห็นเข้าใจเลยไม่เห็นได้ยินคําพูดของกัมปั้นเลยซึ่งหมอสากละลงเวทีมานะครับทุกคนเนี่ยก็ต่างช่นงชมทางสากุระกันหมดเลยพร้อมกับต้อนรับทางสากุระอย่างอบอุ่นเลยนะครับท้านาบนของทางเวทีนั้นทางเจ้าโจจีเนี่ยมันก็ตื้อทางอเมมิมยะไม่เลิกเลยในลสุดนะ่าก็ได้เปิดมวยกันแล้วนะอูเมมิยะก็ได้ถามกับทางเจ้าจีไปว่าขอถามอะไรหน่อยนะแม่ชูคิดอะไรบ้างหรอหลังจากดูกันในวัดเมื่อกี้สือบานนี่นะครับหรือว่าโจจีนเนี่ยมันไม่รู้เรื่องอะไรเเเเลลยยยถถ้้าาออมมมะึงงกกัััับบปวดดหนนครรสี ซึ่งทางลูกพี่ลูกเมิยนั้นจะสั่งสอนทางโจจีให้เลยจังหวะนี้โจจีนะครับมันก็ได้อ้างว่าโบฟูรินเนี่ยมีพวกแข็งแกร่งอยู่เต็มไปหมดต่างกับพวกฉันลิบลับเลยเป็นเพราะทุกคนอ่อนแอฉันเลยไปเอิสระไม่ได้หาความสนุกไม่ได้ซึ่งพูดแบบนี้นะครับทุกคนเนี่ยก็ต่างอึ้งมากเลยวันนั้นมาอะไรกันนะ้าคณโทมิยามาคิดเหล่อนั้นเองงั้นเหรอโจจีได้บอกว่าแต่ถ้าฉันชนะขึ้นมาทาั ang, ทาง้งโอเมจังทั้งฟูรินจะกลายเป็นของฉันทั้งหมดโอเมจังคือจสูงสุดของฟูรินเป็นผกกู้ท ้า,างไปสูด่ใด้ว่าแข็งแกร่งกว่าอเมจังแล้วได้ฟูรินมาครอบครองคราวนี้ฉันก็จะเป็นอิสระแต่สนุกสนานยิ่งกว่าใครในที่สุดในที่สุดฉันน่ะคื้นวันอันแสนน่าเบือ่อจะได้จบลงเสียทีซึ่งโคตรน่าหมั่นไส้เลยนะครโจจีเนี่ยใช่แล้วครับถ้าโจจีได้บอกว่าอูเมจังนายน่ะมาเป็นของฉันได้แล้วและตัวของทงั้งโจจีเนี่ยก็ได้พุ่งเข้าไปโจมตีทา้งอเม,มยะนะครับอย่างพิ้วเลยซึ่งแป๊บเดียวเนี่ยก็ถูกล็อกแขนล็อกขาได้หมดเลยนะทา้งอเม,มยะเนี่ยโจจินะครับได้พยาพยามยได อ่อนใช้ได้เลยนะครับเรงได้ง่ายๆว่าเป็นนินจาเลยอะนะแต่ทางอุเมมิยานะครับก็ได้สวนกลับไปทุกหมัดเลยทางซูโอเนี่ยที่กำลังมองดูยูได้พูดขึ้นมาว่า ก้องเคยเห็นการขล้นมาดูแบบนั้นเป็นครั้งแรกเลยสัป,ปาดาหของแท้เลยละ่ะดูเหมือนว่าทางโจจิเนี่ยครับจะเป็นคนอายุน้อยที่สุดในวา,วาสารของกลุ่มชิชโทที่ได้เป็นหัวหน้าข้างฝั่งของสกกากุระในตอนนี้ตัวของเขาเนี่ยก็ได้หิวใจเป็นหมดเลยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่เขาเนี่ยกำลังชคทางโจจิอยู่นั้นถ้าเอามีมิยะไมมาห้ามแล้วก็ตัวของทางสกกากุระเนี่ยโดนยำเละแน่นอนเรากับหมอนั่นเองบัดซบเอ้ยจะต้องแข็งแกร่งมากกว่านี้ให้ได้มากกว่านี้และมากกว่านี้ขึ้นไปอีกบนเวทีนะครับในตอนนี้ก็ได้ดูเเเดดดืออออปป็นยย่่าาาางงมมกกลไึ อยู่คนเดียวเลยนะครับโจจีเนี่ยถ้าอเมมยาเน่ยก็เลยถามให้แน่ใจว่าคือนายยังเอาแต่พูดไปเลยก็ไม่มีวันหายเหนื่อยหรอกซึ่งก่อนหน้านี้นะครับก่อนที่พวกเขาจะบวกกันเนี่ยทางอเมมย่าไ,ไ้พูดกับทางโจจีไปนะว่านายนะ่ะคงเหนื่อยนาดูสินะแน่นอนนะครับว่าคําพูดนี้ทำให้าาทางโจจีนะั่งงงงเป็นอย่างมากเลยถึงบอกไงสิ่งที่แม่จังพูดมาไม่เห็นเข้าใจได้สักนิดเลยใช่แล้วครับท้าอเมมยาในตอนนี้ตัวของเขาเนี่ยก็ได้เอาจริงแล้วนะรู้สึกถึงพลังอะไรบางอย่างไมไ่ได้ว่าจิตสังหารนะครับซึงเป็นสิ่งที่ทางโจจเเนีีี่่่รรรัับดูดดดทสุะะพาาาวขงช อยู่กับปีศาจนั่นเองเมื่อมิยารับได้ซัดมัหมัดเดียวทางโจจีเนี่ยก็ได้หลบได้นะแต่ปรากฏว่าทางดักกำดาวของทางโจจีเนี่ยก็ได้ไหลออกมาหมดเลยเลย,เลยครับนี่ขนาดแค่เชียวเชียวถ้าโดนเข้าไปเต็มเต็มเนี่ยมีหวังตายแน่นอนเมื่อมียากได้พูดขึ้นมาว่างั้นหรอกเหรอก,กับคนที่มีความเข้าใจเรื่องนั้นฉันมั่นใจหนึ่งเลยนะว่าไม่แพ้แน่นอนและก็ได้ตาจบ ตอนที่แเปิดเรื่องมาในตอนที่9ในตอนนี้นะครับทางอูเมมิยะแล้วก็ทางโจจิเนี่ยทั้งสองคนนั้นก็ได้ต่อสู้กันอย่างดูเดือดเลยซึ่งต่างฝ่ายต่างก็แลกกันไดยหมัดต่อหมัดเลยนะครับจนทุกคนในสนามเนี่ยก็ได้ถึงกับอึ้งไปเลยกับการต่อสู้ในครั้งนี้เพราะว่ามันเหนือชั้นมากๆซึ่งแน่นอนเลยครับว่าทางโจจินั้นตัวของเขาเนี่ยมีอยู่จังหวะหนึ่งนะครับที่เขาจจับอุเมมิยะได้แล้วก็ใช้เท้านะครับอัดไปตรงหลังของทางอเมมิยะซึ่งก็อัดไปเต็มคอเลยนะครับซึ่งตัวของมันเนี่ เขาเนี่ยก็ได้อึดเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็ได้สวนกลับไปหนึ่งหมัดนะแต่โชคดีไปว่าทางโจจีเนี่ยสามารถหลบได้ถ้าหลบไม่ได้หัวเขาอาจจะแตกไปแล้วก็ได้นะครับเจ้าโจจีเนี่ยมันก็ได้พูดขึ้นมาว่าแตกอย่างเลยนะเนี่ยทางที่นายจะทราบไปเต็มคอและะ้วแท้ๆอุมิวิยะเนี่ยก็เลยบอกไปว่าเบ้าจะตายหน่ะหมัดของนายรู้หรือเปล่าว่าทําไมเพราะมันไม่ได้แบกรับอะไรไว้ยังไงล่ะในทางโจจีนะครับตัวของมันเนี่ยก็ไม่เข้าใจเหมือนเดิมเลยถึงจะไม่รู้ว่ามันเบาหรืออะไรก็เถอะแต่ถ้าทําไม่นายล้มได้มันก็เหมืออน,นนนนนนกกกััั่่่และเเเดดีี๋ยวจจรําาามไไป้้ทโ็ต ซึ่งก็โจมตีไปเรื่อยๆเลยนะครับทาอ,องเมมิยาเนี่ยก็มีพลาดทาบ้างตัวของเขาเนี่ยโดนเสยไปข้างไปนหนึ่งหมัดเลยนะครับแต่ใช่แล้วครับท้างองเมมิย์ในตัวของเขาเนี่ยอึดมากเลยแม้ว่าโดนตอดไปขนาดนั้นแต่ทา,าอ,องเมมิย์ในตัวของเขาก็ได้สวนด้วยหมัดเดียวเลยนะซึ่งก็ใส่หมัดเดียวเนี่ยหัวของทางโจจีนะครับกระแทกกับพื้นจนเลือดออกหมดเลยช็อตนี้นั้นใครเห็นก็บ้านนกโจจีเนี่ยมนืนก็เลยพูดขึ้นมาว่าเจ็บจังเลยนะฉันจะต้องไปอิสระให้ได้อย่ามาขวางทางสิวะอนนะวของ มันคืออะไรกันเจ้าจีเนี่ยตัวของมันนะครับก็เลยสอนกลับไปว่าความสนุกยังไงล่ะอุมามียวยันเลยก็เลยสอนเป็นหนึ่งทีนะครับงั้นขอถามอีกอย่างหนึ่งนะแล้วความสนุกของนายทวาน่ะมันคืออะไรกันเจ้าจีนะครับมันก็ได้พูดไปต่อไปเลยนะว่ามันก็คือการวิวาดกับคนที่แข็งแกร่งเหมือนกับอย่างตอนนี้อุมามียวันเล่ก็เลยสอนกลับไปนะครับแต่ทุกคนนายน่ะจะไม่สนุกเหมือนที่พูดเลยน่ว่าขนาดนายเองก็ยังไม่เข้าใจอะไรเกี่ยวกับตัวนายเลยรองเันถึงไม่รู้สึกน้ำใจถึงขั้นอยากพูดเพ้อเจัน้นคอ ดันทางโจจีเป็นอย่างมากเลยซึ่งโจจีเนี่ยมันก็ได้คล่งแล้วนะแล้วก็ได้พุ่งมาต่อยทางอุเมียยะนะครับอุเมียยะเนี่ยก็ได้ทาการหลบไปเลยๆนะพร้อมกับสั่งสอนไปได้วยว่าฉันสงสารทีมที่ต้องลงเอ้ยด้วยการได้คนแบบนี้อยู่จุดสูงสุดเป็นบ้าไม่ว่าจะด้วยอะไรแต่คือคนที่อยู่จุดสูงสุดใช่ไหมล่ะถ้าอย่างนั้นอะอย่าให้เขาทําหน้าแบบนั้นสิฟ้าสินงทงี่อูเมียยะนะครับที่พูดไปเนี่ยก็หมายถึงทางตัวของโจน,นั่นแหละนะอุเมียยะเนี่ยต่งเขานะั้นก็เลยสอนปะหนึ่งหมัดน,นะครับ นะทางนี่เรในะตัวของเขาเนี่ยก็เลยพูดขึ้นมาว่าผมคยถูกจริงๆที่คำาโบฟูดินนะ่าลงอ,อกไปทีที่คน,คนนั้นคือจุดสูงสุดของพวกเราตัดรับบนสนามนะครับซึ่งในตอนนี้นั้นเลือดกระอักปากเลยนะทางฝั่งของโจจีโจจิได้พูดขึ้นมาว่าทําหน้าแบบนั้นงั้นห,นนหรอไม่ใช่มีมันมาก่อนตั้งหากซึ่งตัวของเขานะครับก็ได้พยายาม,มานะนึกย้อนกลับไปในอดีตนะครับว่านาทีทางอุเมยะพูดเมื่อกี้นะ่ยหมายถึงอะไรกันแนะ่ไม่ว่าจะนึกเท่าไหร่นั้นก็ไม่เข้าใจเลยไม่รู้ไม่เข้าใจมากๆซึ่งทางตัวของทางโจจี้้นน้้มมมมมััันนนนนก็ไไดดคุสต่่่ออยููวเงพขึาา ไม่เข้าใจฉันไม่รู้อะไรเลยดอกหูเป็นบ้าซึ่งมันก็ได้คลั่งนะครับจนดึงผมตัวเองออกมาเลยแต่ก็ช่างมันเถอะไม่ต้องการอุเมจังแล้วไม่ต้องการอะไรแล้วทำในสถานที่แห่งหนึ่งนะครับซึ่งทางโจจีในตอนนี้ตัวของเขาเนี่ยก็ได้เดินอ้างว่างอยู่คนเดียวโลกได้กลายเป็นสีเทาตั้งแต่เมื่อไรทั้งมืดทั้งหนาวไม่ว่าจะทําอะไรก็รู้สึกว่างเปล่าและไม่ได้รับการเติมเต็มเลยเรากับว่าหัวใจกลายเป็นทะเลทรายไปแล้วเรายังขาดอะไรไปงั้นหรอทําไมถึงขาดล่ะฉันไม่เข้าใจจริงๆแต่ก็ช่างมันเถ ไคว้าอะไรก็ยังคงเหมือนเดิมอยู่ดีอย่างนั้นนะไม่ต้องการแล้วไม่ต้องการทุกอย่างแล้วสื่อทางโจจีในปัจจุบันในตอนนี้นะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้ตะโกนลั่นฮอเลยนะซึ่งก็ได้ว่าข้างไปหมดเลยในตอนนี้คุมสติตัวเองไม่อยู่แล้วนะครับโจจีนั้นได้พุ่งเข้ามาต่อยมาเตะทางเมมเรย์เนี่ยจนทางเมมเยนะครับถึงกับล้มลงกับพื้นไปเลยสื่อทางโจจีนั้นก็ได้เข้ามาซ้ํามาซ้ายมาขวาไปเลยเอยเมมเบรย์นะครับตัวของเขาเนี่ยก็ไม่ได้ตอบโต้อะไรเลยปล่อยให้โดนโจจียามแบบนั้น,นครับทุกคนใน ทางโจนเนี่ยก็ได้ดูจดปะสงข่อทางมิมียะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะตัวของโจนเนี่ยก็ได้บอกว่าอ้มิมิยะไม่ทำบ้าอะไรกันเนี่ยทนานนันเองนะครับซากุระเนี่ยก็ได้ตะโกนขึ้นมาเลยว่าจะบ้าหรือไงนี่นะลรอที่ปากบอกว่ามั่นใจหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่แพ้แน่ๆแล้วนี่มันหมายความว่ายังไงกันฟ้าส่งทางตัวของทางเคียวทาโร่เนี่ยก็เลยสั่งสอนทางซากุระไปว่าเฮ้ยหุบปากแล้วดูต่อไปซะซึ่งเหมือนว่าทางมิมิยะนะครับตัวของเขาเนี่ยจะจงใจทำอะไรบางอย่างนั่นเองซึ่งในตอนนี้โจจจจจเเเนนนีีี่ยยยยยมมมมัักกกก็็ไตอออลละะะบบทททาาโโปษ ไม่ได้คิดพี่จะไล่ต้อนนายให้จนมุมรอกมันจนมุมถึงขนาดนั้นเลยสินะแต่ว่าถ้ามันทำให้สิ้นหวังถึงขนาดทำร้ายรู้สึกที่เข้ามาจากนี้ไปก็มีแต่จะเหนื่อยไปตลอดเอานะซึ่งทางโจจีก็ไม่ฟังนะครับตัวของมันเนี่ยก็ได้ต่อยไปเรื่อยๆเลยพร้อมบอกว่าหนวกหูด้วยนะแถมยังพุ่งเข้าไปกัดคอทางอเมมิยะอีกด้วยซึ่งนาจะเจ็บมากเลยแต่ทางอเมมิยะนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ไม่รู้สึกนั้นเลยนะครับโทมิยามะไม่เป็นไรหรอกนะคำตอบนะ่ะมันอยู่ข้างในตัวนายแล้วซึ่งในตอนนี้นะครับทางโจจีเนะี่ยมัน่นะาทาี โบฟรินกับกลุ่มชิชิโทนมีเรื่องกันไหมจําได้หรือเปล่าของสุดท้ายน่ะก็เข้าใจผิดกันเองซึ่ง่าพกย้อนไปในอดีตนะครับในตอนที่กลุ่มชิชิโทนั้นมีเรื่องกับโบฟรีนนั่นเองซึ่งก็เป็นสมัยก่อนนะนะที่ทางเมมเบรย์ยันยังอายุน้อยอยู่เลยนะครับเียได้ว่าปีหนึ่งเลยะนะซึ่งในตอนนั้น,นครับเป็นการต่อสู้ที่มีความสุขกันทั้งสองฝ่ายเลยทั้งสองกลุ่มทั้งสองแก๊งเนี่ยยังหันมาขอบคุณกันเลยนะในตอนนั้นมันเข้าในมันหนักแน่นยิ่งกว่าตอนนี้ซะอีกในในตอนนั้นเพลงรระะาายมาลยลย่งงตอออออนนนนี้ในนบขไไสู และทางอมมิยะนะครับตรงเขาเนี่ยก็ได้ยืนขึ้นพร้อมกับเดินเข้าไปหาทางโจจีนะตรงเขาได้ยื่นมือเข้าไปจะจับหน้าของทางโจจีนะครับซึ่งทางโจจีเนี่ยก็ได้กลัวเป็นอย่างมากเลยนะแต่ทางอุมิยะในตัวของเขาก็ได้แค่ลูบหน้าเท่านั้นเองโจจีก็ได้รู้สึกถึงความอบอุ่นร้อนจังมือนี่อุมิยะในก็เลยบอกไปว่าเดิกให้ออกซิโทมิยามะสิ่งนี้เคยเห็นในตอนนั้นนะ่ะตอนนั้นแหละคือสิ่งจําเป็นสําหรับนายและการไปจุดสูงสุดเลิกให้ออกซโทมิยามะตัวของทางอุเมิยะนะครับก็ได้จับหัวของทางโจจีเนี่ยเฮ มีสลบแน่นอนซึ่งระหว่างที่กําลังล้มลงไปนั้นโจจีก็ได้คิดขึ้นมาได้ว่าอะไรกันทําไมทุกคนถึงดูสนุกสนานกันมากขนาดนั้นล่ะดีจังนะให้ฉันร้องวงด้วยสิซึ่งในตอนนี้นั้นทางโจจีเนี่ยก็ได้นอกไปกับพื้นแล้วนะครับภาพนั้นก็ได้ย้อนไปในอดีตของทางโจจีนะครับหรือโทมิยามานั่นเองซึ่งก็เป็นในตอนที่เขานั้นยังอยู่ปีหนึ่งอยู่เลยนะในตอนนั้นครับทางแกงของโจจีเนี่ยก็ต่างมีแต่รอยยิ้มกันหมดเลยขณะจะไปต่อยตีนะครับทุกคนเนี่ยยังยิ้มแย้มแจ่มใสกันหมดเลยนะแถมหนนหวัังใ้กบ โจีอย่างมากเลยนะครับว่าโจจีเนี่ยจะต้องพัฒนากลุ่มชีโทให้กลายเป็นใหญ่ในอนาคตให้ได้แน่นอนสนุกจังเลยนะอยากให้มันแบบนี้ตลอดไปจังเลยซึ่งพอโจจีหันไปียกคาเมะนะครับทุกคนเนี่ยก็หายไปกับตาเลยดูเหมือนวันนี้นั้นจะเป็นฝันของทางโจจีนั่นเองนะครับทุกคนอยู่ที่ไหนกันงั้นหรอ ซึ่งที่ที่เขายืนอยู่นั้นนะครับแม้คือเศษกระจกนั่นเองอะนะมันก็ได้มีคนคนนึงนะครับซึ่งนั่นก็คือทางโทกามะหรือว่าทางโจซึ่งกําลังซ่อมรอยร้าวนั่นอยู่เลยฉันเนี่ยไม่ได้ฝันวันนี้มานานแล้วแฮะแต่มาในปัจจุบันนะครับทั้งตัวของทางโจจีเนี่ยก็ได้ลืมตาตื่นขึ้นมาซึ่งก็พบกับหน้าของทางโทกามะนะครับหรือว่าโจนั่นเองที่กาลังแอบร้องไห้อยู่นะโจจีก็ได้ถามกับโจไปว่าทําไมาถึงทาหน้าอย่างนั้นกันล่ะอ๋อฉันแพ้โอเมจังซะแล้วค่งน่อเราาเป็นม ผ่านมานานแล้วจากนั้นฉันก็เหมือนจะเข้าใจขึ้นมาว่าถ้าทุกคนห,ออหัวเราะเฮฮากันได้ฉันเองก็จะสนุกตามไปด้วยพออย่างนั้นนะ่วยิ้มหน่อยสิซึ่งทางตัวของโจโนนะครับก็ได้อึ้งกับคำพูดนี้มากเลยขอโทษทีนะโจจิที่ฉันปล่อยโจจิเอาไว้เพียงลาพังนะ่ะเพราะไม่รู้ว่าโจจีกําลังทุกข์ทรมานก,กับเรื่องอะไรก็เลยพาทุกคนออกห่างจากโจจีไม่อยากให้โจจีทําร้ายทุกคนจนถูกเกลียดทีน,น้าขึ้นมาจะปล่อยอารมณ์คติของฉันพังทาลายไม่ได้การให้โจจีไเป็นรักของทุกคนโดยมิแต่ฉันก็ทําเป็นมมองไ่่เห็นแต เพิ่งจะมารู้สึกตัวซึ่งก็รู้สึกตัวว่าซากุระแล้วแหละนะคำพูดของซากุระนะครับก่อนหน้านี้นี่นนตองซากุระได้พูดกับทางโจไปว่าฉันน่ะไม่ว่าอีฝ่ายจะแข็งแกร่งขนาดไหนหรือต่อให้เป็นผู้ชอบชีวิตก็เถอะก็จะไม่หลับหูหลับตาทะยลตัวเองเด็ดขาดประโยคนี้นะครับทำให้ทางโจได้พูดกับทางโจจีไปว่าถ้าเป็นคนจากกลุ่มชิชิโทเพื่อให้บรรลุเป้าหมายก็มีแต่ความพูดฉุนเท่านั้นขอโทษที่ไม่ยอมคุยนะขอโทษทไม่ได้ออกไปหาคําตอบด้วยกันขอโทษได้ปล่อยให้อยู่เพียงลําพังเป็นนนนนนพออออดดััังงง้้้ทททที่่ําาาใหเผยยึสสิคคญขโโโจจจไปษวะะซรต เขาเนี่ยก็รู้สึกผิดเป็นอย่างมากเลยแต่ทางโจจีเนี่ยก็ได้บอกไปว่าคามเมจังฉันนะ่ะนะเชื่อจริงๆว่าถ้ากลายเป็นหัวหน้านแล้วจะสนุกสนานยิ่งกว่าใครเป็นความรู้สึกเหมือนกับไม้ตายเหี่ยสมบัดบนยอดเขาทำเอาตื่นเต้นเลยละ่ะทางได้สิ่งนั้นมาก็าจะเป็นอิสระมากกว่าใครแล้วก็คงมีเรื่องที่โคเจงเกิดขึ้นทำเอาใจเต้นตึกตักเลยละ่ะแต่ว่านะพอมาถึงตรงนั้นแล้วลับไม่มีอะไรสักอย่างเลยไม่รู้สึกถึงอะไรเลยกลัวมากเลยละ่ะเป็นความรู้สึกที่ว่างเปล่าจะไม่รู้ว่าควรไปทางไหนต่อดีไม่รู้ว่าจะทำ ไม่ทาอะไรสักอย่างแล้วก็จะต้องมีเรื่องมาดีเกิดขึ้นแน่และระหว่างที่กำลังดิ้นรนก็เสียกระสนอยู่นั้นก็มองไม่เห็นอะไรอีกต่อไปหลังจากนั้นก็เอาแต่โทษคนอื่นโทษทังที่ทีมอ่อนเองจนมีอิสระและความสุขพออย่างนั้นแล้วเลยคิดว่าทุกคนในทีมแข็งแกร่งขึ้นดูกงจะมีสระแล้วคราวนี้ฉันเองก็จะได้สนุกเหมือนกันใครไม่จงไม่ได้ยังไปรอกฉันบอกตั้งแต่แรกแล้วงไงว่าไม่ต้องการฉันนะ่ะชองได้ได้หัวเราะกับทุกคนเหมือนกับคนบ้ามันสนุกมากเลยล่ะฉันมีสระมามาตั้งน,นแล้้้ววแแตต่่่่ากกลลััััับมมนนนนนนเเเเเคยยยสงงงห็นนรืออไพะยังมคทายมันตัีนน,น ถ้ามีคาเมจังละก็ป่านนี้นะ่ะคงไม่เหลืออะไรแล,ะละ้วล่ะปุ้มจังเคยบอกไวนะ้น่ะอย่าให้ในายทำหน้าแบบนั้นฉันแค่มองมาเห็นมันก็เท่านั้นแต่คงทำหน้าแบบนั้นมานานมากเลยสินะฉันไม่คนททำให้ในายต้องมีสีหน้าแบบนี้สินะถึงจะเป็นอย่างนั้นก็ยังช่วยให้ฉันอยู่กับทุกคนต่อได้สินะขอบใจนะที่คอยช่วยปกป้องซึ่งหอะนี้นะครับทั้งคู่เนี่ยก็ถึงกับน้ำตาไหลพร้อมกันเลยนะนายคงเจ็บปวดสินะคงทรมานสีหนา้าโทกเมฉันขอโทษนายซึ่งรอบนี้นะครับก็ขอโทษกันจากใจเลยนะครับจนทุกคนในสนามก็ได้กับ ายตาที่กลับเป็นเหมือนเดิมแล้วนั่นเองขอบใจนะคะ่ะเมจังตอนนี้เป็นไรแล้วล่ะ อย่างน้อยสุดท้ายนี้ฉันจะขอรับผิดชอบเองนะตัวของทางโจจีนะครับก็ได้เดินไปหาท่าอเอม,มิมยะพร้อมกับถอดเสื้อของกลุ่มชิชิโทให้ฉันแพ้เอเม,มจังแล้วรองงานขอยกลุ่มชิชิโทให้กลุ่มชิชิโทนะ่ะเป็นครองเอเม,มจังแล้วฝากดูแลทุกคนด้วยนะครับซึ่งตัวของทางโจจีเนี่ยก็ได้ก้มหัวเลยนะแล้วก็ใช่ละละทางตัวของทางเอเมมยนะเนี่ยก็ได้ปฏิเสธทันทีเลยฉันไม่เอาเลยหรอกนะนายแค่จัดการด้วนโดยเอาที่มันเป็นเดิมพันตามใจชอบเองฉันไม่ได้ตั้งใจทำอะไรนั้นสักหน่อยไม่สนใจจะขยายี้ั่่วยแแาลอูกกตช เอาเป็นว่านะตั้งแต่วันนี้พวกเราหนะถือเป็นเพื่อนกันก็นแล้วกันเอาเถอะพออย่างนั้นแล้วการได้ว,ดวัดวันนี้คือไอ้นั่นไงอารมณ์ประมาณงานเลี้ยงกระชัมบมิตน,นะนะซึ่งงานเลี้ยงนี้นะครับก็มีคนเกือบตายด้วยนะอุ้มิุญญเนี่ยก็เลยพูดขึ้นมากลางเวทีเลยนะครับว่าขอบใจทุกคนนะที่มาร่วมสนุกกันหรือเปล่าสื่งนุคนเนี่ยก็ได้ต่างข่าหมดเลยนะครับน่าสนใจจริงๆเลยนะอุเมจังเนี่ยอุเมมิญญาเนี่ยก็เลยสั่งให้ทุกคนนะครับวันนี้นะก็จบแต่เพียงเท่านี้อยากย้าย,ย,าย,าย,ายล้วก็ได้ตา9เหลือนนนนนทีี่ใตอ้ตอนนะครับการต่อสู้นีก็ได้จบลง ทั้งต่อของทางอเมมิยะในตัวของเขาเนี่ยก็ได้บอกให้ทุกคนเนี่ยแยกย้ายกันได้แล้วซึ่งทเทเรกนะครับทุกคนเนี่ยก็ได้งงอยู่นะว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นจนทางโจจินะครับก็ได้ถามขึ้นมาอุเมจังเนี่ยน่าสนใจจริงๆด้วยเนาะอุเมมิยะเนี่ยก็ได้ถามไปนะครับว่าแถวนี้มีร้านของกินใ้สตูดิลับานได้บ้างไหมถ้าถามว่าทําไมละก็ฉลองไงล่ะฉลองซึ่งตัดพาหมาทีนะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้มาฉลองกันบนดาดฟ้านะซึ่งก็ได้ซื้อของต่างๆนานามาเต้นไปหมดเลยซึ่งก็ไม่แต่ของน่าอร่อยนะครับสักว มองมากเลยนะว่านี่มันเกิดอ,อะไรขึ้นกันเนี่ยซึ่งคนที่มีความสุขในแก๊งนี้มากที่สุดนะครับก็คือทางอมุมมยานนั่นเองตัวของเขาเนี่ยก็ได้สัดอาหารนะ่าอย่างอะไรอร่อยเลยทางนีเรนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้ตกใจเช่นกันนะว่าสถานการณ์แบบนี้เนี่ยยังกินกันได้ลงอีกนะซึ่งซูโอนี่ก็ได้เห็นด้วยนะครับกับความคิดของทางนีเรนั่นเองสก,กุะในตอนนี้ตัวของเขาเนี่ยก็ได้สงสัยนะว่าอะไรของหมอน,นั่นกันทําไมถึงน่ากินข้าวกับคนที่เพิ่งวิวาดกันไปก่อนานานนี้ได้ละเดิมทีแล้วนะ่ะไอนนาา้นั่นมันเรบบ ท้าเป็เดาเขาไม่มีทางล็อกเลยดีๆนะครับโทกามในตัวของเขาเนี่ยก็ได้ซึมหนักจัดเลยตัวของโจนาเคลว่าโทกามในตัวของเขาเนี่ยก็ได้วางจานลงแล้วก็ได้ก้มหัวขอโทษทุกคนเลยนะเรื่องที่เกิดขึ้นในคราวนี้พยายามไปถึงต้นเหตุเรื่องทั้งหมดคือความผิดของฉันทางเดือนในกลุ่มชีชโทน,น่าเฟสรวมถึงการประทานเมื่อวานจนถึงวันนี้ด้วยทั้งหมดเลยต้องขอโทษด้วยจริงๆและทนายนเองนะครับทางโจจีในตัวของเขาก็ได้ก้มหัวขอโทษอีกคนหนึ่งเลยนะตุมเมียเน่ก็ได้ถามทางสกกากุระนะครับว่าสกกากุระเอาไงต่อดีนายนะ่าตัดดสินนใจไ้เลยะกกุร็ ตกใจนะครับจริงงั้นเหรอซึงโจนเนี่ยก็ได้บอกว่าไม่ว่าจะลงโทษแบบไหนก็พร้อมน้อมรับพอมันควรที่จะเป็นแบบนั้นยังไงล่ะสักุระถึงกับทำตัวไม่ถูกเลยนะพร้อมกับชี้หน้าไปว่าต้องเป็นขนเทระเบิดให้ได้นะโว้ยอย่าทำตัวเฮ้ยอีกเป็นหอนสองล่ะทั้งทางโจจีแล้วก็ทางโจนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้อื้งมากเลยนะแล้วก็ได้ขอคุณทางสักุระเป็นอย่างมากเลยพร้อก็ให้คำมั่นสัญญาด้วยนะครับแล้วทุกอย่างเนี่ยก็ไปอันจบกันได้ดีนะแล้วพวกเขาเนี่ยก็มานั่งทานข้าวกันต่อน แล้วทำไมถึงดูสนุกมากขนาดนั้นล่ะเม,มิยนี่ยก็ได้บอกกลับไปฉันน่ะชอบกินข้าวแล้วแต่ว่าแทนที่จะบอกว่าชอบกินข้าวต้องบอกว่าฉันชอบกินข้าวพร้อมกับพูดคุยกับทุกคนแบบนี้มากกว่าพูดสะเพร่าบ,บ้างหัวเราะบาบอบ้างต่อให้มีเรื่องไม่ชอบใจเกิดขึ้นแต่เดี๋ยวก็ปล่อยผ่านไปได้เองแล้วช่วงเวลาแบบนั้นน่ะมาสนุกและสิ่งอื่นใดเลยนะเพราะงั้นฉันตอนนี้ก็เลยสนุกสุดียงไงล่ะแล้วก็เรื่องนั้นน่ะมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับการที่ฉันน่ะอยู่บนจุดสูงสุด ก็เคยสนุกมาก่อนตอนนี้ทุกคนหออัวเราะฉันก็คอยสนุกไปด้วยเหมือนกันแต่ว่าในตอนนั้นการไม่สังเกตเห็นเอาแต่คิดว่าถ้าไปถึงจุดสูงสุดนะ่ะก็จะสนุกทําไหมถึงไม่สังเกตเห็นกันนะฉันนะ่ะคุ้มม่ยาเม่มเก็ได้บอกกลับไปว่าเรื่องนั้นขณะตอนที่มนุษย์หายใจยังไม่รู้สึกขอบฟูออกซิเจนเลยใช่ไหมล่ะเพียงแค่นั้นแหละก็แสดงว่ามีความสุขอยู่รอบตัวนายเสมอจนกลายเป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมล่ะลงออกไปที่ได้สังเกตเห็นก่อนจะหายไปนะมันช่างดีจริงๆเลยล่ะซึ่งเป็นคำพูดที่ทุกคนเนี่ยถ อย่างนั้นหรอม่มยเ์เมย์แก็ได้บอกตรงๆเลยนะเพราะว่าอยากสนุกเรียกกินข้าวด้วยกันกับทุกคนตอนลอดเวลาอย่างไงล่ะแล้วก็ตลอดไปด้วยขอให้ทุกคนมีความสุขและรอยยิ้ม,มออกมาได้แชงก็จะได้กินข้าวอย่างสนุกด้วยแล้วตอนที่ฉันนึกถึงสิ่งที่สามารถทําได้หนึ่งเมืองเพื่อการน,นั้นผลก็เลยจบตรงที่การบรรจสูงสุดข,ของฟูรินมันก็แค่นั้นแหละไม่ใช่ว่าตังปอนจะเป็นให้ได้แต่แค่ไม่สิ่งที่อยากทหลังไปถึงจุดสุดๆก็แล้วเท่านั้นหากมีวิธีอื่นที่ดีกว่าก็อาจจะลงมือทำ เพราะเขาจะวเองดีแล้วถึงได้มาเป็นจุดสูงสุดอุเมมิยะก็ได้ปฏิเสธไปนะครับว่าปลาเปล่าไม่ได้เป็นเองสักน้อยแต่ถูกขอให้เป็นต่างหากล่ะจุดสูงสุดน่ะไปถึงคนเดียวไม่ได้หรอกใช่ไหมที่สามาไปถึงจุดสูงสุดได้ก็เพราะทุกคนในการสนับสนุนยังไงล่ะเราเห็นด้วยและยอมรับเป็นความร่วมมือกับสิ่งที่ฉันอยากทําและตอนที่ฉันไปถึงจุดสูงสุดน่ะก็โจกคิดขึ้นมาได้ว่าความปรารถนาของฉันมันไม่ได้เป็นความปรารถนาของฉันเป็นคนเดียวเพราะนั้นและเพื่อทําให้ความปรารถนานั้นกลายเป็นจริงไม่ว ได้ชาร์จสกุรันะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้เอื้งกับคำพูดของทางอเมริกาเป็นอย่างมากเลยนะแล้วก็ได้ช็อกหนักมากด้วยคําพูดนี้นะครับทำให้าาทางโจอจีนนึกขึ้นมาได้ว่าอเมจังนะ่ะกําลังแบกบรักทัวสิ่งทุกอย่างเอาไว้บนบาสินะมัดของฉันมันเบาพอแบบนี้นี่เองสินะไม่มีทางชนะได้เลยตกเย็นมาแล้วนะครับพวกเขาเนี่ยก็จะได้ย้ายกันแล้วนั่นเองซึ่งก่อนจะย้ายอเมริกาเนี่ยก็ได้ชวนนะครับว่าคราวหน้าน่านะมาฝั่งฉันบ้างสิถึงอาหารที่นี่จะอร่อยก็เถอะแต่ฝั่งเรามีอาหารอร่อยอยู่เพียบเหมือนกกกกกกัััันนนนนนลลลงงงงีี้้่่่ะะะะพพววตตืหรรอออซซาาาาาชิจจดดึเเเคปป๋ไไบบ็ท ขนมปังถอ่แดงอะนะซึ่งก็ได้มอบให้กับทางโจจีเลยซึ่งทางโจจีนี่ก็ได้รับไว้ด้วยความเต็มใจเลยนะครับแล้วทั้งเมยมยิยนเนี่ยก็ได้เดินออกไปนั่นเองทั้ง2กลุ่มนะครับก็ได้บอกลากันยังเป็นทางการบนเทีนอร้ลอยแล้วนั่นเองทางโจจีได้พูดกับทางโจไปว่าข้าไม่จังฉันรู้อยู่แล้วล่ะสิ่งที่ฉันทําลงไปไม่ใช่เรื่องในขอโทษเราจจเพราะงั้นเลยไม่รู้ว่าต้องทํายังไงไม่รู้เลยว่ามีอะไรได้สามารถทําได้บ้างแต่อย่างนั้นฉันน่ะสาหรับฉันแล้วยังต้องการทุกคนอยู่เพอะอย ฉันทำลงไปไม่ใช่ว่าจะหายไปไหนถึงอยากจะหาทางชดใช้ก็เถอะแต่ก็ไม่รู้อยู่ดีหลังจากขอโทษแล้วจะต้องทํายังไงต่อแต่ว่าเพราะนั้นแหละฉันเลยคิดว่ามีแต่ต้องเผชิญหน้ากับพวกเขาเท่านั้นคราวนี้มาตามหาคําตอบด้วยกันเถอะสื่อพวกเขาเนี่ยก็ได้กินขนมของทางมิวยานะครับซึ่งเหมือนมันจะอร่อยมากเลยจนทางโจจีแดงของเราขึ้นมานะทั้งนี้มีสภาพแบบนี้แต่ก็ยังเป็นขนมปังถอดแดงอยู่ดีแฮะเจ้านี่น่าอร่อยดีนะอยากรู้เลยเนาะว่าตอนใหม่นายจะเป็นยังไงซึ่งในขณะนั้นเองนะครับทางโจโตของเขาเนี่ยก็ถึงกับกลั้น ทางโจจีนน่ก็คิดว่าฝนตกนะครับแต่ว่าไม่ใช่นั่นเองโจนเนี่ก็เลยแถบเลยว่าจริงด้วยแฮะแปลกดีเนะาะทังที่ตัวตอนปรากฏขึ้นมาแล้วด้วยซ้ำนี่ต้อนรับกลับนะตัดภาพไปที่ทางฝั่งของเมืองโบฟูรินนะครับนในตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าทางแกงของสากุระนะครับจะกลับมาถึงแล้วนั่นเองพวกเขาเนี่ยก็ได้มุ่งตรงมาที่ร้านของทางน้องโคตฮะเลยนะซึ่งทางรุ่น,น้องซาสากินะครับก็ได้รออยู่เลยซึ่งตัวของเขาเนี่ยก็รอตั้งแต่เช้าจะลดเย็นเลยนะซาสากิเนี่ยก็ได้บอกว่าคือว่าซึ่งตัวของเขาเนี่ยมันไม่จะรู้ ว่าเดี๋ยวจัดการให้เองทุกอย่างมนาะจบแล้วล่ะซาสก,กินเนี่ยก็ได้ขอบคุณเป็นอย่างมากเลยว่าขอพระคุณเป็นอย่างมากเลยจากใจจริงๆเลยนะถึงพวกเขานะครับก็ได้เข้ารัฐของทางโคโตฮะมาถึงซากราตอนนี้สีหน้าของเขาเนี่ยก็ได้ดูเศร้ามองเป็นอย่างมากเลยนะพราะว่าเขาเดินหน้าจะเขียอะไรขึ้นมาได้นะครับนิเรนก็เลยสงสัยมากเลยว่าซากุระเป็นอะไรไปงั้นหรอตอนเดินทางกลับมานะ่ะไม่พูดไป่จา,าเลยซากุระเนี่ยก็ได้ขอตัวกลับก่อนนะครับแต่ว่าทางเมียมิยานเนี่ยก็ได้ดึงคอเสื้อไว้นะ่ารอเดี๋ยวก่อนสิไหนๆก็เป็นมาาหน้จวันตอนน่าจ ในตอนของเขาเนี่ยก็ได้งงเลยนะครับว่าไม่ใช่เรื่องที่ต้องมาฉลองสะหน้อยโกเมมิยะได้บอกว่าพอสากุระได้สนทนาระหว่างวิวาทด,ดังนั้นวันนี้นะ่ะถือเป็นวันครบรอบการสนทนาซึ่งทุกคนก็ไม่เข้าใจเลยนะครับว่าสิ่งที่โเมม,มิยะหมายถึงเนี่ยมันหมายถึงอะไรกันแน่สื่อถามโเมมิยะนะครับตอนองเขาในมีเรื่องอยากคุยกับทางสากุระเป็นตัวต่วตัวหน่อยนะจนสากุระเนี่ยาถึงยามอยู่นั่นเองซากุระได้คิดขึ้นมาใน,ในใจว่าเราคิดว่าจุดสูงสุดนะ่ะต้องไปถึงด้วยตัวคนเดียวคิดว่า จะได้ลองสนทนากับพกเมฆนะซากุระเนี่ยก็ได้บอกไปนะครับก็บอกว่าทนะําไม่ได้ไงแล้วก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรจากกัมปั้นด้วยอุเมมิยะก็ได้ขำขึ้นมาเลยนะครับตีความไปทางนั้นกันหรอเนี่ยสุนุคนเนี่ยก็ต่างแซลลักางซากุระไปใหญ่เลยนะแล้วก็ต่างหัวเราซากุระกันหมดเลยอุเมมิยะเนี่ยก็เลยบอกว่าโทษทีนะนั่นอธิบายมันชัดเจนเองแหละวาไปแล้วนายก็ซื่อตรงเหลือเกินแต่ว่ามันไม่ใช่โทรจิตสักหน่อยนายฉันเองก็ยังไม่ได้ยินเสียงเลยซากุระในตอนนี้ตัวของเขาหนึ่งก็ได้เขินหนักมากเลยนะคร คำพูดที่อาไพูดคุยแต่หมายถึงวิธีใช้เพื่อการสื่อสารรับสารต่างหาแล้วคำพ้านก็เป็นเครื่องมือที่เกาแกและดั้งเดิมยิ่งกว่าภาษาอีกด้วยเลยคิดว่าการสื่อออกไปแบบนั้นเป็นแบบดั้งเดิมเช่นกันอย่างเช่นชอบดูแกอะไรหมอหน้านั่นน่ะน,นะสกุลันะครับพอเขาได้ยินประโยคนี้เนี่ยตัวของเขาเนี่ยกาแฟก็ได้พุ่งไปใส่หน้าของเขาเมมิยะเลยอะนะกูเมมิยะในตัวของเขาเนี่ยก็จะลองอดวันเป็นอย่ยางมากเลยเมมยะได้พูดต่อว่าตอนที่นายได้สนทนากับโทกามะก็กรู้สึกชอบโทกามะขึ้นมาไม่ใช่เหรอ,พอเพอราะอนนั้นนไงฉัิดว่านันแหละส ลูกล่านในตัวของเขาเนึ่งก็ไม่เข้าใจอยู่ดีนะครับต่อให้ทำแบบน,นั้นได้แล้วยังไงกันล่ะถ้ามาถึงต้องมาฉลองกันด้วย,ยเหมือนมิยนายก็ได้บอกไปนะว่าเป็นเพราะนายฉันก็เลยมีความสุขไงล่ะขนาดน่นนะเพอได้ยินว่ามีคนจากนอกเมืองก็อดคิดไม่ได้ว่ามีคนชอบอะไรแ,บบแปลกๆอยู่ด้วยจนเกิดสงสัยขึ้นว่าจะเป็นคนแบบไหนกันหลังจากได้เห็นนายทั้งเมื่อวานกับวันนี้ก็ยิ่งมั่นใจว่านายเป็นคนดีนะพอมีคนแบบนั้นมาที่เมืองนี้ก็เลยพายมีความสุขนะซากุระัตของเขาเนี่ยก็ได้ทุบโต๊ะเลยนะคร ดินก็ด้วยเหมือนกันชันอะนะนะเพื่อที่จะได้กลายเป็นจุดสูงสุดก็เลยมาที่นี่เพื่อโค่นนาะยยังไงล่ะถ้าเป็นฉันคงทำไม่ได้รอกเพราะเดิมทีแล้วเราก็ไม่เคยยอมรับใครสักคนเพราะอย่างนั้นจินตงตาปล่อยว่าจะแข็งแกงขึ้นเพียงคนเดียวที่ยอมถ่อมมาถึงที่นี่เราพอยังไปจุดสูงสุดเพื่อที่เราจะได้ยอมรับตัวเองสักทีแต่ว่าการจะไปถึงจุดสูงสุดจะมนต้องมีคนอื่นคอยสนับสนุนสาหรับเราที่ไม่ยอมรับคนอื่นสําหรับเราแล้วนะกาม,มาจุดสูงสุดมันยากเหลือเกินนี่เรนเก็ได้พูดขึ้นมาว่าเดี๋ยวก่อนสคาาม่อวยงงด้ฝ ผมอยู่ไม่ใช่เลยนะครับผมดันไม่ความสุขสุดๆไปเลยนะครับตอนอนั้โคซาก,กุระและทางนี้เลยเนี่ยก็ได้ลืมคําพูดที่เขาจะพูดแล้วนะแต่ก็ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าสารเนี่ยมันส่งไปถึงแล้วนั่นเองกุมยะได้บอกว่านี ee, ่ซากุระดูไหมว่าเงินไขของการสื่สารด้วยคำปั้นมันหมายถึงอะไรลองมาเชิญนายกับผู้อื่นต้องอยากทําความรู้จักกันส่วนนายก็สามารถทำเรื่องนั้นได้แล้วล่ะพอะอย่างนั้นน่ะถึงได้สามารถสนทนาก,กับโทคามิได้ยังไงเล่าไม่ใช่ว่าสา์แต่จะยอมรับคนโน้นคนนี้ไปทั่วหรอกนะแต่ว่านะก่อนที่จะทําการยอมรับใครมันต้องเริ่มจากการมาเชิญหน้าก่อนยังไงล่ะซึ่งนายเป็นคนที่ทําแบบนั้นได้ แค่หน่เมืออยายยอมรับผู้อื่นด้วยถ้าสมามารถทาแบบนั้นได้จะเป็นอะไรก็ได้ทั้งนั้นนะเป็นได้แม้กระทั่งจุดสูงสุดด้วยชัยเมล่ะสักุระสักุระตัวของเขาเ่ยก็ได้เขินหนักมากเลยนะครับทุกคนเนี่ยก็ได้ต่างดีใจด้วยนะที่ซักุราเป็นแบบนี้นั่นเองสากุราเนี่ยมันก็ได้เขินจนไม่มรู้ตัวเลยนะครับแล้วก็ได้แถบไปว่าถ้าฉันไปถึงจุดสูงสุดขึ้นมามันก็หมายความว่านายแพ้ไม่ใช่หรอเหมื่อเมียก็ได้ขำขึ้นมาเลยนะนั่นสินะช่างเถอะเพราะถึงตอนนั้นแค่ว่ากัน ก็จะฟาดหาัวซากุระนั่นเองอะนะซากุระในตัวของเขาเนี่ยก็ได้ตั้งการรอเลยว่าจะเอาใช้ไม่ล่ะเข้ามาเลยเยซ่ทั้งสองคนเนี่ยก็จะมีเรื่องกันแล้วนะครับแต่ว่าทางโคโตฮะเนี่ยก็ได้เข้ามาห้ามไว้ก่อนว่าเดี๋ยวเธอพวกนายทำอะไรกันเนี่ยถ้าอยากมีเรื่องนะ่ะก็ไปทำข้างนอกเลยก็ได้ตัดจบตอนที่สิบเออร์เรื่องมาในตอนที่สิบเอ็ดในตอนนี้นะครับทางซากุระในตัวของเขานั้นก็ได้กำลังจะเดินไปโรงเรียนนั่นเองนะครับซึ่งตัวของเขาเนี่ยยังได้รับบาดเจ็บจากแผลเก่าอยู่เลยนะซึ่งก็น่าสงสารเป็นอย่างมากเลยแต่ตัวขขขออองงซาาากกกกุรรระะะะเเเเเนนนนนนนีี่นนดด่่ยย็็็ไไไไมมปปคัับใณดดิตว้ ได้ว่าคำพูดของทางอเมมิยะเนี่ยส่งผลอะไรกับเขามาบ้างตัวของเขาในนึกย,ย้อนไปต่างๆนานๆนะครับกัาเเพุการา์ก่อนหน้านี้ว่าตัวของเขาในรับประสบการณ์อะไรมาบ้างส่วนตัวของทางสากุระเนี่ย,ยแอบลืมทางมือมียาอยู่ในหน่อยแล้วอะนะท่านได้นั่นเองนะครับทางโซ่แล้วก็นีเลเนี่ยก็ได้เดินเข้ามาอารมณ์สะบัดเขาอะนะสักุระในตัวเขาก็ได้ตกใจเป็นอย่างมากแล้วก็ได้นาแดงจัดเลยอะไรของพวกแกนียมันแต่เมื่อไรส่อทั้งสองคนนะครับแรกสากุระตั้งแต่ต้นซอยยันท้ายซอยสากุระเนี่ยก็ไม่ตอบอะไรเลยมัวเกี่ยอะไรอยู่กันแน่ตัดไม่ท นะครับซึ่งในตอนนี้นั้นในขณะที่พวกเขาเนี่ยกำลังเดินจะเข้าห้องเรียนนะครับผุกคนรอบข้างเนี่ยก็ต่างจ้องมาที่พวกเขานะซึ่งก็จองโดยเหตุผลอะไรไม่รู้นะครับซากุระแต่ตัวของเขาหนึ่งก็ไม่ได้แคร์อะไรอยู่แล้วซึ่งพอตองเขาเปิดประตูห้องไปนั้นทุกคนเนี่ยก็ได้ถึงกับตกใจมากเลยวันในที่สุดก็มาแล้วงั้นเหรอทุกคนพูดถึงพวกนายกันให้แซดเลยไปตกกับกลุ่มชีโทมานี่นะยังไงบ้างหรอไปฟังรายละเอียดทีซีซึ่งก็เหมือนนักข่าวเลยนะครับโดนรุมสัมภาษณ์เลยในตอนเนี้ยต่กวระถึงกับเขินมากเลยนนนนนะะรรัทําออไไไม่ถูกลยใตีี้้้แวด ทางนี่เลเลยนะวอถางเจ้านี้สิเจ้านี้รู้ทุกอย่างเลยซูโอนเนี่ยก็ได้เสริมมาด้วยนะครับนี่เรคุงฝากจัดการด้วยนะซึ่งนี่เลก็ได้รับคีย์เต็มๆเลยนะครับในตอนนี้ทุกคนเนี่ยก็ได้ตกใจมากเลยว่านายก็ได้บูมเขาด้วยงั้นหรอนี่เลแต่ว่าแต่นะน่าอยู่ห้องนี้ด้วยเหรอนี่ยทนนั่นเองนั้นก็ได้มีชายคนหนึ่งเนี่ยปรากฏตัวออกมาซึ่งเขาเนี่ยก็เป็นนักกล้ามนแหละนะตัวของเขาี่ยขอเขารวมมงสนทนานี้ด้วยคนนะครับซึ่งตัวของเขาดื่มเบย์โปรตีนลดกลวยด้วยนะซึ่งชายคนนนนนีีี้รัมมชื่่่่่ออววาากกเเ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 เงิิิยยย็ลลลปปดดดตู ว่าสเกตเนี่ยเป็นคนยังไงถึงจะดูเป็นคนพิลึกพิลั่นแบบหน่อยก็เถอะแต่คิดว่าฝีมือเทียบเท่ากับซุกิชิตะกับคุณโซโอเลยซึ่งเหมือนว่าทางโซโอนะครับกับทางสเกตเนี่ยจะรู้จักกันมาก่อนหน้านี้แล้วด้วยซึ่งก็รู้จักกันแค่นิดเดียวนะแล้วทางสเกตนะครับมันเนี่ยก็ได้ตั้งท่าแล้วก็ได้เบ่งกล้ามโชว์เลยนะแล้วก็ได้พูดกับซากุระไปว่าซากุระคุณกล้ามส่นทีของเธอน่คืออะไรกันแน่ซึ่งนี้นะครับมันจะเป็นประโยคป,ประจำตัวของทางสเกตนั่นเองซึ่งทุกคนนะโดนกันทั้งห้องเลย,ยกก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 เเเเเววว้้้นนนนนนทาาาาาางงซซุุรรระะะะะะออออ่ะนะ่่่ีียยย็็็ไไไดดบสคืโโมมหป เลยเขได้อธิบายให้ฟังว่ามันคือสุนทีไว้สุนทีหน้ารู้เรียกว่าความมุ่งมันจะได้ใจจริงอยากจะถามตั้งแต่เมื่อวานซื้อแล้วล่ะแต่พอิีเล่นกล้ามไม่เสร็จหน้าความสุนทีทำให้ชีวิตของคนนั้นสถานออกมาการไม่ถามเรื่องน่าสนใจแบบนี้ตั้งหากที่เท็ก็พลาดของเด็ดหน,น้ามิเลเนก็ได้เปิดตำราไปด้วยพูดคุยกับทางสเกตไปด้วยนะครับซึ่งทั้งสองคนเนี่ยก็ได้เข้ากันเป็นปีเป็นครุยเลยนะซากุระได้ถามกระทาสูโอไปว่าหมอหน,น้าหนักเก่งจริงนั้นหรอสุโอเนี่ยก็ได้บอกตรงๆไปเลยว่าหมอหน้า วันหลังเลิกเรียนวันนี้น่ะพอเราไปดื่มแล้วมาคุยเรื่องสุนที่กันเถอะสนึ่งคนเนี่ยก็ได้ต่างเรื่องนี้กันหมดเลยนะครับแล้วก็ได้บอกไม้ว่างอะไรนะซึ่งเคมีใครว่างเลยนะครับนอกจาก4ี่คนนี้แล้วนะซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ต้องจ้าใจนะครับไปนั่งดื่มกินหลังเลิกเรียนด้วยกันได้เละนะตกเย็นมานะครับพวกเขาเนี่ยก็แนบถึงที่ร้านกันแล้วซึ่งร้านนี้นะเป็นร้านเปิดของทางสเกตเลยนะครับซึ่งโปสเตอร์นี่ยจมีแต่กล้าหมดเลยสกุลาร์ได้พูดขึ้นมาว่าไอ้ร้านพันนี้อ่ะนะจะหาของอร่อยกินได้จริงเหดรอ บอดูจากรูปแล้วก็น่ากินใช้ได้เลยนี่วะสกเกตเนี่ยก็ได้บอกกับทางสาก,กุระไปว่าสาก,กุระคูเป็นพวกรักการกินสินะถ้าหากให้ความสําคัญกับสิ่งนั้นก็ถือว่าเป็นความสนย์เหมือนกันน้าไหนเป็นพ่อชอบเก็บความลับสินะแต่ช่างเธอะถ้าอย่างนั้นน่ะพวกเรามาสรายกันสักตั้งไหมเมื่อวานซืนตอนที่บอกว่ามาเพื่อคว้าตำแหน่งสูงสุดเธอดูเท่มากเลยล่ะคนที่สามารถพูดเรื่องใหญ่โตต่อนนั้นทุกคนได้ไม่มีทางได้ความสนย์อยู่แล้วแน่นอนว่าการไม่พูดก็เป็นความสนย์อย่างหนึง่งพอเงินช่วยอธิบายเหตุผลพังคำป กันแล้วนะครับทานั้นนั่นเองนั้นประตูนเนี่ยก็ได้ถูกเปิดออกแล้วชายคนหนึ่นเงเนี่ยก็ได้ปรากฏเข้ามานะครับซึ่งก็เป็นเพื่อนรองพองกับพวกเขานั่นเองซึ่งก็พาสาวมาด้วยตวของเขาได้พูดขึ้นมาว่าแหม่ทุกคนบังเอิญจังเลยเนะกกาะแซกุร่ในตัวของเขานะครับหลังจากเห็นเจมอนี่เนี่ยมันจับมือกับสาวนะตัวขเขาก็ได้เขินแทนเลยซึ่งของชายคนนี้นั้นความม่ชื่อว่าคิริวนั่นเองทางสกเกตเนี่ยก็ได้ชวนาคิริวมานั่งด้วยคิริวเนี่ยก็ได้ปฏิเสธไปนะครับแล้วก็ไปนั่งโตอื่นนั่ ต้องหดสี่คนจาก5คนคน้อมปีหนึ่งหนึ่งห้องมารวมตัวกันอยู่ที่นี่ซสกุราได้ถามกับทังนิเรย์ไปว่าหมอหน้าแข็งแต่งแค่ไหนกันนิเรย์เนี่ยก็ได้สาธยายไปเลยนะครับว่าถามได้ดีมากเลยครับไม่ใช่เคยเรียนที่โรงเรียนมัธยมต้นขันนะซึ่งคุณเชื่อเป็นโรงเรียนคุณชัยได้ไม่เข้าหรือว่าตอนอยู่มัธยมต้นปีหนึ่งเขาก็เอาชนะเรียนปี3จากโรงเรียนนักเลงชื่อดังทั้งหมดแลยได้ตัวคนเดียวเสรกุราได้ก็ถามอยู่เลยนะครับว่ามีอย่างอื่นไหมนิเรย์เนี่ยมันก็ได้เข้าใจผิดนะวันนี้้นน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 ่่่่่ะะะะาาาาากกกุุรรรคืือออไไไมมมแตดจจถััเเเวป็ทย สเกตนะครับก็ได้พูดขึ้นมาว่าสักุระน่าสนใจด้วยขี้เรีวคงงั้นหรอถ้าอย่างนั้นมานั่งคุยกันว่าจะดีกว่านะตัวของทางสเกตนะครับก็ได้ตะโกนไปเลยว่าถ้าอย่างนั้นน่ะขีรียวคงมานั่งด้วยกันนี่สิคุณพี่สาวก็มานั่งด้วยกันสินะสักุระคงบอกว่าอยากรู้เรื่องขี้เรียวคุงหน้าสักุระถึงกับทำตัวไม่ถูกเลยนะครับขีเรียวเนี่ยก็ได้หันมาแล้วก็ได้พูดขึ้นมาว่าเธอสักุระจังนี่เองโทษทีนะจำได้แต่หน้าแต่นึกชื่อไม่ออกเป็นคนที่สกับสุกิจังช่่่่่่หรรรืออเเเเปลลาา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 ะึึงงงงงททกกกกินนนนยยตัวขขบ็็ไไดด้้้้มพ มานั่งโต๊ะนี้ด้วยกันเธอแต่คีริวเนี่ยก็ได้ปฏิเสธไปตอนนี้ฉันยุ่งอยู่นะไว้คุยกันที่โรงเรียนนะแล้วเขาก็ได้ไปรีสาาต่อนะครับแต่ทางสเกะในตตวของเขาเ่ยก็มาย้อนนั่นเองได้เดินไปที่โต๊ะของทางคีริวเลยนะแล้วก็ได้บอกว่าพวกเรามานั่งด้วยกันเธอหน้าซึ่งก็ตามตื้อไม่เลิกเลยนะครับคีริวในโตวของเขาเ่ยก็ยิ้มขึ้นมาแล้วก็ได้บอกกับทางพี่สาวไปว่าไม่เป็นไรหรอกนี่ก็ฟูลิงกันเหมือนกับฉันนี่แหละแต่ว่าคงกลัวสินะซึ่งตัวของทางคี ขอองงตัวเมันเป็นยังไงสึกเกตจังมีร่างกายใหญ่โตพะละังกำลังเองก็ดูไม่ใช่ใน,น้อยคิดว่าใครมาเห็นคงต้องกลัวคั้งนั้นแหละถ้าคนนั้นทรงเสียงดังขึ้นมาผู้หญิงจะไปทนได้ยังไงกันทําแบบนั้นเดี๋ยวไม่นเนื้อหอมใน,นหมู่ผู้หญิงหรอกนะสื่งประโยคนี้นะครับทําให้สึกเกตเปลี่ยนท่าทีไปเลยแล้วก็ได้ไปขอโทษทั้งหญิงสาวคนนั้นนะนะวังนั้นหรอแทนก็ต้องขอโทษด้วยสื่งนาเสียงเนี่ยก็ได้เปลี่ยนเป็นตุต๊กตาตอน้อยเลยนะครับถ้าคีบิวเนี่ยตัวของเขากไ้พาสาวเนี่ยออกไปจากร้านนะนะเพื่อไปหาร้านอื่นนั่นเองอกกนัวีแล้ นะจากทางนอกร้านนั่นเองแต่มาทางด้านนอกนะครับซึ่งในตอนนี้ทางคีรีลตัวของมันเนี่ยก็ได้เจอสึกหนักเขาแล้วนะนะดูเหมือนว่าจะมีพวกกลุ่มวัยรุ่นนะครับจะมาต่อแย่สาวคนนี้นั่นเองตัวของมันได้พูดขึ้นมาว่าเมื่อกี้นะ่ะทำเอาแสบมากเลยนะแกนะคีรีลได้สวนกลับไปว่าฝั่งนั้นทําแสบก่อนไปใช้ไไงเล่นทำเด็กคนนี้กลัวมาตั้งนานคีรีลจะชใช้ยังไงดีล่ะท่านั้นนั่นเองนั้นทางสเกตตองเขาเนี่ยก็ได้เปิดประตูกออกมานะครับพวกนายมีเรื่องอะไรกันเนี่ยนนนนนี่่่มมมัมังงววัาาาาายยยคคควววงงไไไกกรดด้บปเเเอจ โดนจับพวกนี้ราวีไม่เลิกเลยสัตว์ไปทีหนึ่งก็จะรีบเพนออกมาแต่ถึขั้นาลากพักพวกมาตามหาตัวแบบนี้ต้องเป็นลูกอีช่างตื้อขนาดไหนเนี่ยส่งพวกเขาเนี่ยก็ได้เก็ตออกมาแล้วนะครับว่านี่นะไม่ใช่แฟนสาวสินะส่นทางตัวาของทางสุสเกตนะครับก็ได้ดีใจเป็นอย่างมากเลยว่าะคีริวคุงเนี่ยเท่ระเบิดไปเลยนี่ว่าคีริวเนี่ยก็ได้งงเลยนะครับเจ้าของทางสุสเกตก็ได้บอกว่าเรื่องความสนใีของเธอก็คือการเอาใจใส่ผู้หญิงนะ่ะ มันดีมากเลยล่ะสื่อสถานการณ์ตอนนี้ไม่ใช่เรื่องที่จะมาเล่นแบบนี้แล้วนะครับเอ็กพวก,กิกีเนี่ยมันเนี่ยก็ได้ต่างพูดต่างๆนานาม,มานะแต่ดูเหมือนว่าทางสึเกะในตัวของเขาเนี่ยก็ไม่ได้สนใจอะไรเลยพร้อมกับพูดกับทางคิริวตอบไปเรื่อยๆเลย,เลยนะครับจนในพวก,กีกีทนไม่ไหวได้พุ่งเข้ามาโจมตีทางคีริวที่เผลอน่ะนะแต่ซากุระนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้ใช้โซนตินงัดเข้าไปที่หน้าของพวกกิกีไปเลยซากุระนั่นก,ก็เป็นฝ่ายเปิดก่อนนั่นเองนะนะให้ตายเถอะทำตัวหมาหมูไม่พอยังทำตัวเห อย่างพวกแกเนี่ยสื่อสารกันในก็โคตรอ่อนเลยนะครับ สเกตเนี่ยก็ได้ชอบใจเป็นอย่างมากเลยนะว่าสุดปังเลยสกุระาคุ้งผู้ได้โดนใจจัดเลยว่าสืดของเขาเนี่ยหัวใจเริ่มกระชุ่มกระชวยขึ้นมาแล้วนะครับทั้ซโอในตัวของเขานะก็ได้พาน้องสาวคนนี้นะครับไปอยู่ด้านหลังก่อนนั่นเองพร้อมกับบอกว่าไม่ต้องห่วงหรอกนะเพราะ3คนนั้นน่ะโคตรเท่สุดไปเลยล่ะสเกตได้ทางคัากุระาไปว่าสกุระคุ้งเพื่อรับบาดเจ็บมาไม่ใช่หรอถ้าเอาไปก่อนดีกว่าไหมสกุระเนี่ยก็ไม่ยอมนะครับวันที่นายพูดหมายความว่าไงกันไอ้พวกกิกกี้ได้พูดขึ้นมาว่าเเฮออออออฟรรรรนนนจะะป็็โลกกกขงมมืืหไไ่ส อย่ากลายให้มันมากนะซึ่งพวกเขานะครับก็ต้องเรียบเก็บกวดให้เรียบร้อยแล้วนะไอพอกกีนั้นมันก็ได้พุ่งเข้ามาแล้วก็ได้ทําการซัดทั้งสเกตไปเลยหนึ่งหมัดนะครับจนสเกตนี่ก็ได้ล้มลงไปเลยส่งทางพวกิกีนะครับมันเนี่ยก็ได้มาซ้ําทั้งสเกตน่ะนะต่ทั้งสเกตนี่ก็ได้รับหมัดไว้ได้แล้วก็ได้พูดขึ้นมาว่าคาน่าจะเลือกฝ่ายต่อมาหนึ่งหมัดก่อนพอจากนั้นคราวนี้มาถึงตาคาแล้วตัวของทางสเกตนะครับก็ได้ใช้ท่าเยอรมันซูเพ็ก เซงพ่อกีกี้ไปเลยซึ่งกะทีเดียวจอดเลยนะเล่นใหญ่จัดเลยนะให้ไฟเพอรสเนกอนแล้วแต่เองค่อยเพรสเนตามนี่แหละคือความสุนที่ของข้าสุกราก็เลยบอกไปว่าทําแบบนั้นมีหวังแกคงได้ลงรงก่อนไปอันควรแน่สุดยอดดีนะครับไอพ่อกีกี้เนี่ยมันก็ได้พูงเข้ามาสุกระหมดเลยซึ่งก็เป็นฝีมือของทั้งขี้เร้วนั่นแหละนะ ซึ่งตัวของเขานะครับจะผลักให้ซาก,กุระโจมตีนั่นเองตัวของเขาได้ให้ผลมาว่าคิดว่าถ้าส่งไปทางนั้นก็น่าจะเจ็บกว่าได้ไวกว่านะซึ่งตมือนสายซัพพอร์ตเลยนะครับซาก,กุระในตัวของเขาก็บ่นไปต่อยเอาไฟเอานะซึ่งพวกเขาทั้ง3ามคนนะครับ ก็ได้ช่วยกันทำการจัดการพวก,กีกี้น,นะนะนะสื่อแต่ละคนนค่ก็ฝีมือไ,ไม่เบาเลยสูโนที่กำลังมองดูอยู่นั้นตรงเขาก็ได้พูดขึ้นมาว่าขี้ดิ้วคุ้งมันต้องเป็นหัวข้างล่างหรอกนะมีใช่นอย่างทั้งคนสื่อกำลังอยู่พวก,กีกี้ตนหนึ่งนะครับมันเนี่ยก็ได้วิ่งเข้ามาทำการโจมตีทางสูโนนะนะแต่ส่วนน่ยก็ได้ยิ้มนะครับแล้วตรงเขาก็ได้สวนกลับไปอย่างง่ายได้ส่วนสโวนน่ยก็ตึงจัดอยู่แล้วนะครับสื่อทางต้องสกปรกในตอนนี้ตัวของเขาเนี่ย ็ได้มันมือมันเท้ามากเลยนะครับพร้อมกับครึงจัดเลยนะตรงเขาได้พูดกับทางคีริวไปว่าจัดมาจัดมาเลยเลยนะเชิญร้างมาทางนี้ให้เต็มที่เลยซึ่งทางคีริวเนี่ยก็ได้ต่างปิดการเลยนะครับวาสัก,กรุระแน่ใจดีจังเลยสุกุระเนี่ยก็เขินทําตัวไม่ถูกเลยนะไม่ได้ทำมาแกสักน้อยแค่สะดวกกับฉันมากกว่าท่านั้นเองแล้วพวกเขาทั้งสามคนนะครับก็ได้ทําการปิดจ,จ็อบอย่างง่ายดายโคกิกิไปเสยบตัวเละหมดเลยนะให้ตายเถอะการซะจนพูดสเปิ์น,น้ำลายเลยทางสกเกตในคราวก็ได้บอกกับสก,กุระไปว่าสก,กุระคุง พูดเปิดตัวหน่อยสิ คำพูดเปิดตัวของโบฟูรินน่ะเดี๋ยวฉันยกส่นที่เท่สุดให้หนายเลยสกรุระก็ได้งงนะครับประมาณหมายถึงอะไรเิือเรนเน่ก็ได้บอกไปว่าคุณสกุระเพิ่งมาจากนอกเมืองก็เลยอาจยังไม่รู้นะครับสึเกนเนี่ยก็เพิ่งคิดขึ้นได้นะว่าง,งั้นหรอนั่นก็จำไม่ขึ้นใจด้วยล่ะมันพูดได้ทําร้ายผู้อื่นทำร้ายข้าวของหรือก้าวข้ามมาด้วยจิตใจมุ่ง,งร้ายโบฟูรินจะกำราบให้หมดไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามซึ่งก็ตะโกนเสียงดังลั่นซอยไปเลยนะครับสก,บกุร่าคําพพูดนนะนนนนี้้่ะะใตอัจวกนนั้ก็ไว้เหมือนกันี่่วาึ่งพกิกีนะครับ ก็ได้เพ็นปาราไปเลยเึ่งการต่อสู้หนึ่งก็ได้จบลงไปแล้วนะครับซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้ไปทางกับยิงสานะว่าเป็นอะไรบ้างหรือเปล่าสุดเธอเนี่ยก็ได้ขอบคุณใหญ่เลยขาอบคุณมากจริงๆและเธอเนี่ยก็ได้เดินจากไปนะครับคีรดได้พูดขึ้นมาว่าจะว่าไปแล้วถึงจะรู้ว่าแข็งแกร่งจากที่ไปแลกมวยงกับสุกิจังมากกับเธอตาซากุระจังสุดยอดเลยนะสุเกะเนี่ยก็ได้เห็นด้วยนะครับว่าสมกับเป็นผู้ที่ตั้งปอยไปจุดสูงสุดเลยแต่ดูเหมือนขี้เดียวจะไม่รู้เรื่องนะครับว่าไี้พูดถ ซึ่งมันก่อนนะครับแล้วสกุระ Sakura เนี่ยไปเปิดกลางห้องเลยลนะนะตัวของทางคีเดูนะครับตัวของเขาไม่ได้ฟังเพราะว่าเขาหมดเล่นเกมนั่นเองคีดูด้พูดขึ้นมาว่าดีจังที่ได้รู้ก่อนจังตัดสินใจเรื่อ,องหัวหน้าห้องแต่ช่างเถอเรื่องนั้นนะสกุระขอช่องทางติดต่อหน่อยสิ ซึ่งทุกคน,นก็อยากรู้นะครับว่าช่องทางติดต่อสากุรานเนี่ยคืออะไรซาก,กุระในตัวของเขาเนี่ยก็โลเทคโลยีมากๆเลยนะมันต้องทำยังไงหรอเนี่ยซึ่งทางคิเดียนะครับก็ได้หยิบโทรศัพท์ของทางสาก,กุระมาดูนะแล้วก็ได้ทําการเพิ่มเพื่อนนั่นเองซึ่งทางตัวสัก,กุรานะครับตัวของเขานั้นไม่ลงแอปอะไรไว้เลยเบอร์ติดต่อนเนี่ยก็มีแค่เบอร์ พยากรอ์อากาศเบอร์เดียวเองซึ่งพวกเขาก็ได้ต่างมารอนะครับวัหลังจากนี้นะนะครับพวกเขาเนี่อยากรู้ว่าสภาพอากาศเป็นยังไงต้องถามสกุลารลล่าตัดไม่ทีนึงนะครับสกลุลารตัวของเขาเนี่ยก็ได้มานั่งกินข้าวนะนะพร้อมกับจ้องมือถืออยู่นานเลยจนทางน้องคโตฮหานะครับถึงกับเข้ามาทักเลยนะว่าจ้องสมารโฟรมตั้งแต่เมื่อกี้แล้วนะไปอะไรไปงั้นหรอสกลุลารยก็ได้ตกใจนะครับ ทำมือถือตกไปเลยจนทางน้องคโตัวฮาหยิบขึ้นมาดูนะแล้วก็ได้พบว่าสัก,กุระเนี่ยมีเพื่อนเต็มหมดเลยตัวของน้องน,อน,นะครับก็เลยขอแอดเพื่อนไปได้หนึ่งคนซึ่งพอสักกุระเข้ากรุไปดูเนี่ยทุกคนนะครับก็ได้ส่งสติกเกอร์กันมาเต็มไปหมดเลยพร้อมกับพิมพ์ข้อความยาวเหยียดเลยนะจนสกกากุระตามไปทำแล้วนั่นเองซึ่งมันน้ของเขาเนี่ยจะคุย เรื่องหัวหน้าห้องกันอยู่เลยนะครับสกุรันเนี่ยก็ได้กำลังจะถามนะว่าหัวหน้าห้องเนี่ยคืออะไรกันแน่แต่พวกเขาเนี่ยกลับคุยกันเสร็จแล้วนั่นเองนี่นะครับท้ายสกุรันของเราเนี่ยโมโหเป็นอย่างมากเลยแล้วก็รีบไปโรงเรียนเลยนะซึ่งพอไปถึงห้องเรียนโตของสกุรันเนี่ยก็ได้ชี้หน้าด่าหลายคนเลยว่าเดิมทีก็ต้องมานั่งคุยแบบนี้กันอยู่แล้วทำไมต้องระบาดสงความกันด้วยคืองสกุรันโตของเขาเนยหนุนเหมือนว่าแต่ยังไม่ชี้นั่นเองนะครับทันใดนั้นเองนั้นปีสองเนี่ยก็ได้เข้ามาซึ่งก็ดูเหมือนว่าจะะะมาาาาคคคคคคััััััดดดดเเเเเเเลืออออกกกกหหหหหววววนน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 ้้้้งงงง่่่่่่่ซึปปปีีีียย็็รรบพไใใใทุู เป็นหวัวหน้าห้องนั่นเองตัวขนาลังโซนนะครับตัวของเขาเนึ่งก็ได้ยกมือขึ้นมาแล้วก็ได้ชี้ที่ทางสกกุรานะครับผมคิดว่าสกุรานน่าจะเหมาะนะซึ่งก็กวรจัดเลยนะครับ สากุระห่งกับตกใจมากเลยเลยก็ได้ตาจบตอนที่11เปิดเรื่องมาในตอนที่12ในตอนนี้นะครับทุกๆคนเนี่ยไปได้บวยให้ทางสากุระนะกลายเป็นหัวหน้าห้องนั่นเองซึ่งทางสากุระตัวของเขาเนี่ยก็ได้ตกใจนะครับแต่ทุกคนเ่ยก็ได้ต่างเห็นเป็นเสียงเดียวกันหมดเลยนะว่าสากุระน่ะคงจะเหมาะสมที่สุดแล้วซึ่งทางสากุระในตอนนี้นะครับตัวของเขาเนี่ยถึงกับทาตัวไม่ถูกเลยแลวสากุระเองก็ได้บวยให้ทั้งเคียวทาโรนะครับว่าหมอนีน่ะถึงจะเหมาะสมสิชานันไม่เหมาะหรอกนะแต่เคียวทาโรนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้ทําตัววไม่สแลล้ ซูโอนเนี่ยก็ได้บอกว่าสุกิชิตะคงงนะ้าไม่ใช่เพศที่จะทําอะไรแบบนี้นะแต่โวดาเนี่ยก็ได้บอกว่าฉันนะก็เหมือนกันนะอีกอย่างก็ยังไม่รู้เลยว่าต้องทําอะไรบ้างเดิมทีเราฉันเป็นคนนอกพื้นที่ไม่ใช่หรือไงทุกทุกคนนะครับก็ได้พูดไปเสียงเดยวกันเลยว่าเรื่องแบบนั้นนะ่ะไม่เห็นจะเกี่ยวเลยนายดาอยู่ที่นี่แล้วแถมคนที่ช่วยเด็กมัธยมต้นไว้ก็คือนายก็สุกิชิตะใช่ไหมล่ะได้ยินว่าเอาชะนะรองหัวหน้าของกลุ่มชีโต้ด้วยนี่อีกอย่างหนึ่งนะสามโต้แต่งส่วนีาแกลง้ง เสนอต่อไปว่าทาสาก,กุระาคุงเป็นหัวหน้าแล้วก็เดี๋ยวฉันจะเป็นรองหัวหน้าให้กันแล้วกันสอนอีคนนึงนีเรคุงออนหน่อยไหมนีเรในตอนนี้ตัวของมันก็ได้ช็อกอยู่นะครับโซโเนก็ได้ให้กาําลังใจสากุระาไปว่าที่สําคัญกว่านั้นนะสาก,กุระาคุงทุกคนกําลังบอกว่าอยากให้เธอรับหน้าที่ที่นี่อยู่นะขนาดน,นี้แล้วยังไม่ยอมอีกงั้นหรอสาก,กุระเนี่ยมันก็ได้เขินหนักมากเลยนะครับในตอนนี้ท่อเอาคิดขึ้นมาในใจว่าการเป็นหัวหน้าห้องกัหมายถึงจุดสูงสุดของห้องไม่ใช่หรอ,อเรานะ่ะแค่อยากไปถึงจ ตั้งแต่ตอนนั้นก็ <S <S คิดมาโดยตลอดว่าเรานะ่ะอาจจะเหมือนกับหมอนั้นก็ได้ซึ่งสุกรานะครับกลัวเหมือนกับทางโจจีนั่นเองนะเพราะาเขาในตอนนี้เนี่ยไม่มีเป้าหมายอะไรเลยนะครับแต่ที่นั้นแล้วทุกคนนะ่ะก็ยังเลือกเขานั่นหรอนใดนั้นเองนะครับไอคนี่ใส่หูฟังนะ่ะมันก็ได้ตะโกนขึ้นมาเลยนะว่าโมททาเบิร์กอะไรอยู่ถึงได้ช้าขนาดนี้ไม่ได้บอกให้เลือกตัวแทนกันสักน้อยแต่อีแค่เล่กว่าใครเป็นหวัวหน้าเฉยๆอย่าได้ไม่เสียเวลาถึงขนาดนี้สิว่าถึงเหมือน,น,นก็ได้ตะโกนดังมากเลยนะครับจนหูทุกคนนะ่่วิงงไปเเเลยดยดอขาี ก็ได้พูดเสียงดังมากเลยนะซึ่งเพื่อนของชายคนนี้นะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้ไปดึงหูฟังของชายคนนี้ออกนะครับซึ่งเสียงของเขาเนี่ยก็ได้เบาลงในทันทีเลยว่าพวกแกนเนี่ยเรียบๆตัดสินใจซะแล้วก็ได้ชี้ไปที่ทางซากุระนะครับนายเป็นก็แล้วกันนะเอาตามนี้ซากุระเนี่ยก็ได้อึงเลยนะครับว่ามายัดยดใส่กันได้ยังไงซึ่งนึงมันในหูฟังคนนี้นะครับตัวของมันเนี่ยไม่ได้ฟังอะไรเลยตั้งแต่ต้นแล้วก็ได้บอกทงทายกับทางซากุระไปว่าไม่มีใครเขาคาดหวังเต็มร้อยตั้งแต่แรกรอกถ้าเกิดใชช้้้้้้กกกนนนนนนนไไไมมม่่่่่่ดด็็หหาาาาาคคอออืืืททแแแแจจบบลววีีเเรรงงซึ หัฟังเนี่ยนะตองเขาเนี่ยจะเป็นหัวหน้าห้องด้วยซึ่งเป็นหัวหน้าห้องชั้นปีที่สองนั่นเองซึ่งทางซากุระนังครามสายตาของเขาเนี่ยก็ไม่ค่อยอยากเชื่อเท่าไหร่เลยนะว่าไอ้หมอนี่งั้นหรอที่เป็นหัวหน้าห้องน่ะนะซึ่งมันเนี่ยมีชื่อว่าคาจินะครับรเรนนั่นเองและด้วยเหตุนี้นะครับจึงมารตตกลงกันแล้วว่าหัวหน้าห้องปีหนึ่งนั้นก็คือซากุระนั่นเองซากุระดูเหมือนว่าตรง,งเขานะครับจะทาตัวไม่ถูกเลยใ,ในตอนนี้ตัวเนี่ยก็เลยปลอบใจไปนะครับว่าวางใจเธอเราไม่ได้้้้้บบอออกกกกกกหหาาุุรระคคคคููททนนนนนเเดดดีียยยยยยวววสััััั่่่งงงมพ็ไต ใช้ล,ะละาล่าสกุระข้ามสนี่ของข,าข้าคือการในฝ่ายเพศเนกอนถึงจะไม่ได้เป็นรองหัวหน้าแต่ก็จะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเลยไม่เห็นต้องคิดอะไรให้ยุ่งยากเลยนี่ถึงจะเรียวกว่าหัวหน้าห้องแต่ก็เป็นหนึ่งในรักเรียนของห้องนี้อยู่ดีมาทําแบบค่อยเป็นค่อยไปกันเถอะทุกคนในคอยให้กําลังใจทางสาักุระเป็นอย่างมากเลยนะครับสกุระในตัวของเขาเนี่ยก็ได้เคิร์นมากไปเลยนะในตอนนี้ทางตัวของทางนีเรนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้บอกกับทุกคนไปว่ามาสร้างแชทกลุ่มสำหรับหน่วยทางมงปีที่หนึ่งดี awarded? หรือเปล่าทุกคนเนี่ยก<ม> ด้ทนะั้งทาเคชินะครับที่เป็นรองหัวหน้าของปีสองเนี่ยตรองเขาก็ได้บอกว่าห้องเรียนนี้นะเป็นศูนย์รวมคนดีสินะตั้งใจชีน้นาให้ดีด้วยล่ะซากุระในตัวของเขาก็ได้กดดันตัวเองอยู่นะครับพอถึงจะบอกให้ชีน้นาก็เถอะนะจะทํายังไงดีล่ะซึ่งทางทาเคชินะครับตรงเขาก็ได้ปลอบใจไปว่าเอานะ้าสำหรับตอนนี้นะเองแค่ทําสิ่งที่อยากทําก็พอแล้วล่ะแต่นั่นนะครับปัญหาเพราะว่าทางซากุระนะตัวของเขาไม่มีสิ่งที่อยากทําเลยแม้แต่อย่างเดียวซึ่งตัวของเขาเนะครับทั้งทางนิเรศซูโอดแล้วก็ทางซากุระเน่งาต ุเพื่อไปศึกษาดูงานนะว่าบอกว่าหน้าห้องนะ่ะวันวันทำอะไรกันบ้างนะครับสื่อพวกเขาเนี่ยก็ได้ติดตามไปเลยนะในตอนนี้ซากุระเนี่ยก็ได้จ้องทั้งตัวของเรนขเขม่งเลยนะครับนีเรได้บอกว่าเหมือนคุณคาจิจะเป็นพวกเลือดร้อนจะได้คุมมีอยู่จนถึงชั้นมัธยมต้นเลยอย่างตอนอยู่ในห้องเรียนก็ไม่รู้เลยว่ามีอะไรไปกระตุ้นความโกรธเขาทั้งที่ดีนะ่ะอย่าไปยมอมโมโหงจะดีกว่าแต่นั่นเองนะครับคุณยายคนหนึ่งเนี่ยก็ได้ปรกากฏตัวเลยก็ได้บอกว่าคาจิคุงหนุ่มรักของฉันรีสาร์จังหายไป,ไปอีก ็ได้บอกว่าหายอีกแล้วงั้นเหรอเคยบอกไปแล้วนี่ว่าตั้งใจดูให้ดีน่อยส่วนคุณปานเนี่ยก็ได้ร้องไห้ออกมาเลยนะครับแล้วก็ได้ขอโทษด้วยนะที่ดูแลไม่ค่อยดีแตโต้งทางค่าจินะครับก็ได้ปลอบไปมาช่วยไม่ได้แล้วนะหยุดร้องไห้ได้แล้วเดี๋ยวโบชันหาทางทําอะไรสักอย่างเองสมมติว่าทางรีสตาร์จังนะครับวันนี้เนี่ยน้องเนี่ยจะผูกริบบินสีชมพูด้วยและตัวของทางค่าจีก็ได้บอกให้กับทางคุณยายนะครับไปรอที่บ้านได้เลย,กกพพนนยเพราะว่าน้องน่ะอาจจะกลับไปที่บ้านแล้วก็ได้คาจนี่อานะคที่่อย้าาเเววหลืด แล้วตองเขาเนี่ยก็ได้เดินจากไปเลยนะครับนี่เดได้พูดขึ้นมาว่าทั้งที่เด็กหายไปทั้งคนเนี่ยนะบ่วยงานหมดเลยงั้นเหรอจกุระก็ได้คิดขึ้นมาในใจว่าตัวเองไม่คิดจะทําอะไรเลยหรือไงนั่นแหลหรอหัวหน้าห้องน่ะเป็นผู้นาอย่างนั้นเหรอคนที่เหมือนผู้นำมากกว่าน่าต้องเป็นคนแบบโอดไม่ใช่หรอคือพวกเขานะครับก็ได้พิมพ์แชทหาลูกน้องพวกเขาอะนะเรื่องการตามหาฤๅษาจังนั่นเองจกุระเนี่ยก็ได้บอกให้ทุกคนนะครับรีบตามหาโดยด่วนเลยพวกเราเนี่ยต้องหาให้เจอให้ได้แต่นั่นเองนะครับทางแชทเนี่ย บอกมาแบบนี้สกุลาก็ได้ช็อกกันเลยนะครับเพราะว่านี่น่ะเป็นฟีเจอร์ของทางซูโอนั่นเองตัวของเขาในแอบพิมไปนะครับสกุลาก็ได้ด่าไปเลยว่าทําไงทาไมถึงทําตามใจชอบแบบนี้ฟ้าซูโอนี่ก็ได้แถไปว่าไม่เห็นเป็นไรเลยทุกคนจะต้องมีอแรงขึ้นอย่างแน่นอนสกุล้าในตัวของเขาเนี่ยก็ได้กลัวนะว่าถ้าทุกคนไม่ตอบกลับนะฉันจะหน้าแตกเอานะไปผิดค่าดนะครับทุกคนเนี่ยก็ได้ให้กําลังใจแล้วก็ตอบกลับมาเต็มไปหมดเลยพังกับชอบสกุลามากเลยนะสกุลาานี่เท่มากเลยนะสกุลาในตอนนี้นะครับตัวของเขาเนี่ยก ของสากุรานายตัวของเขาเนี่ยงหงายตกลงไปกับพ like ื้นเลยซึ er nah ่งมันก็เป็นแมวตัวหนึ่งนะครับหึ่งตัวของทางนพีทาเคชินายตัวของเขาเนี่ยก็รีบวิ่งมาเลยนะแล้วก็ได้บอกว่าเจอตัวแล้วล่ะอยู่ทางนี้สากุระจับไว้นั่นเอาไว้ซะซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้งงกันอยู่นะครับว่าจับอะไรซึ่งไอที่มันหายเนี่ยก็คือแมวนะครับแมวตัวนี้แหละนะที่มีชื่อว่าริสาจังนั่นเองทุกคนเนี่ยก็ได้ช็อกไปหมดเลยนะครับพระปีหนึ่งเนี่ยทางโดนพีทาเคชิตัวของเขาเนี่ยก็วิ่งจับไปหมดเลยนะครับวุ่นวายมากเลย แล้วขึ้นในบนหลังคางตามไปด้วยเลยซึ่งสก,กุรันเนี่ยก็ะพิ้วมากเลยนะครับถึตงตัวของเขาเนี่ยก็เป็นไล่จับแมวอย่างเต็มความสามารถเลยึะคืเหมือนลิงเลยนะครับสึ่พอพวกเขาไล่ไปไล่มาเนี่ยป้าคนแมวตัวนี้นะมันกระโดดลงคลองไปซะแล้วสก,กุรันในตัวของเขาเนี่ยก็ได้ตกใจเป็นอย่างมากแต่ถึงะนัดนนะครับทางรุ่นพี่เรนหรือว่าคาจิในตัวของเขาเนี่ยก็ได้กระโดดขึ้นมาแล้วก็ได้ลงน้ำไปกับน้องแมวเลยนะครับซึ่งตดใหม้ที่พวกเขาเนี่ยก็สามารถจับน้องแมวได้แล้วนั่นเองซึ่งทางคุณป้านเนี่ยก็ได้ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับททีี่่่จับบนนน้้้้้ออองงรราาาาใหหคคุุณณปปเเยก็ไไดขขืว คาจินะครับว่าเป็นพอ่อเธอแท้ๆเลยริษาทจังถึงกลับมาได้คาจิได้เตือนคุณป้าไปว่าอยา่าทําเรื่องแบบนี้ให้เกิดซ้ำสองล่ะหากมีอะไรเกิดกขึ้นมาอีกมันจะสายเกินแก้เอา้าซึ่งคุณยายนะครับก็จะเตรียมของมาให้กับทุกคนด้วยนะแต่ก,กัวรานในตัวของเขาก็ไม่สนใจนะครับและเดินตรงไปหาทางคาจิเลยแล้วก็ได้ถามตรงๆไปเลยว่าสิ่งที่นายอยากทําคืออะไรกันแนะ่ที่นายมาเป็นหัวหน้าห้องก็เพราะเปสิ่งที่อยากทาไม่ใช่หรอแล้วมันคืออะไรกันล่ะซึ่งตัวของทางเรนหรือว่าทางคาจินะครับตัวของเขาเองก็ได้คิดอยู่ ได้เป็นหัวหน้าหอ้องเพราะอยากเป็นอยู่แล้วซกากุระนะครับก็ได้ถามไปว่างั้นทําไมถึงมาเป็นหัวหน้าห้องละ่ะตัวของทางคาจีหรือว่าเรนน,นั้นก็ได้บอกตรงๆเลยว่าเราพอจะพวกน,นั้นบอกให้เป็นยังไงละ่ะซึ่งก็เหมือนกับทางซากุระเป๊ะเลยนะครับซากุระเนี่ยก็ได้บอกว่าแต่ถึงนั้นก็เถอะนะถ้าทําแบบนั้นก,ก็ไม่มีความหมายที่นายมาเป็นไม่ใช่ <54 S 1> ใชเรื่องไงซึ่งก็เป็นเหตุการณ์ก่อนนานนี้นะครับที่เขาดูเหมือนว่าจะโยนงานให้กับทางลูกน้องของเขานะะขหน,นนะ่อยนะซึ่งพอคนเหล่านี้นะครับตัวของทางเรนเนี่ยก็ได้โกรธ อกับกินลูกอมต่อนะครับต่อให้ลูกอมหมดฉันก็มีปัญญาสร้างขึ้นมาได้ไม่สามารถรอบรองผู้คนได้เหมือนกับเอนุมโตะไม่สามารถสื่อสารกับคนอื่นได้ดีเหมือนกับโอซูมิเพราะอย่างนั้นแหละฉันจะต้องพึ่งพาคนอื่นอยู่ตลอดอยังไงล่ะแต่ว่าเจ้าพวกนั้นเองเขาพึ่งฉันที่เป็นอย่างนี้เหมือนกันเพราะงั้นเพื่อตอบรับสิ่งนั้นแล้วฉันจะทําในสิ่งที่ตัวเองพอทําได้มันก็แค่นั้นแหละนะถึงซากุระในตอนนี้นะครับตัวของเขานเนี่ยก็ะด้อึ้งมากเลยว่าถึงไม่มีสิ่งที่อยากทำก็ไม พร้อมกับชื่นชมทางสกุรามากเลยนะว่าคุณสกุระาเนี่ยเหมือนเนจาเปียบเลยคีดว่าจะคลาดสายตาไปแล้วซะอีกถ้าอีฝ่ายเป็นมนุษย์นะ่ะคงถูกจับได้ทันทีไปแล้วสงวนก็เป็นคุณสกุระเลยครับพึงพาได้จริงๆเลยสกุราก็เลยถามกันทั้งสองคนไปนะที่พงนาให้ฉันเป็นหัวหน้าห้องนะเป็นเพราะฉันพึ่งพาได้งั้นหรอซึ่งก็พูดไปเขินไปนะครับจนตัวของทางโซก,กับทางนีเรนะถึงกับเขินตามด้วยเลยนะแนะนําอยู่แล้วล่สะสกุราคุงช่วยพึ่งพาพวกเขาให้มากกว่าน,นี้ด้วยนะซึ่งภาพนั้นก็ตตตัััดดมมาาาาาใในน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 อออออีีีกกกวึนนงงงงะครรรนน้้้้เ่่ขข็ไทท โสดตฮะด้วยนะศึกมาพร้อมกับคุณยายนะครับที่ขี่หลังมานั่นเองสกุร่าในตัวของเขาตอนตอนนี้นะก็ได้หน้าขมำพื้นไปเลยนะครับซึ่งอาการของทางสากุร่านะก็ดูไม่ค่อยดีเลยซึ่งดูจากสภาพหน้าของสกุร่นะครับหมว่าตัวของเขาทั้งคืนเนี่ยจะไปได้นอนเลยนะจนนั้นน้องโคโตัวฮะได้บอกว่าสีหน้าของนายมันแย่มากเลยนะไม่ได้นอนองั้นหรอซึ่งคขานอนจริงๆเลยนะครับแต่ตัวของเขาเนี่ยบอกกับทางโคโตัวฮะไม่ได้ว่าตัวของเขาน่ะมัวแต่คิดว่าตัวเองทําอะไรได้บ้างจนถึงเช้าเลยโไดตัวาาห้น้ะเ่องนี่ยก็ได้ เดาไปนะว่าสกุลารได้เป็นงั้นหรอสกุลารเนี่ยก็ได้เขินไปด้วยนะครับแล้วก็ได้บอกว่าเขาโทษทาให้ผิดหวังละกันแต่คนตัวห้าเนี่ยก็ไม่แปลกใจเลยนะลูดีจะตายไปไหนน่ะสกุลารก็ได้ถามเขาทางคนตัวห้าไปว่า้คนที่ไม่รู้ว่าต้องทําอะไรเป็นหัวหน้าห้องเนี่ยไม่เห็นจะมีข้อดีตรงไหนเลยคนตัวห้าก็ได้ตอบกลับไปว่าท้าไม่รู้ต้องทําอะไรก็ทําในสิ่งที่สามารถทาได้ก็พอแล้วนี่แล้วทางน้องคนตัวห้านะครับตัวของน้องเนี่ยก็ได้จับสังเกตอะไรบางอย่างได้แล้วนะในตัวของทางสกุลารคนั่าุ่ทันูะรเลยนคับ คโตฮาก็ได้ดูอยู่แล้วนะว่าสุกุระเนี่ยจำชื่อใครไม่ได้เลยในห้องซึ่งตัวของทางคโตฮาก็ได้ล้อเลียนไปนะครับแพ่งนั้นการจำชื่อถือเปิดเรื่องที่ทำได้ไม่ใช่เรือไงแล้วก็ตั้งใจเรียกให้ถูกด้วยพอการเรียกชื่อเป็นการแสดงออกว่านายคอยเฝ้ามองดูอยู่ยังไงล่ะสักุระในตัวของเขาเนี่ยก็ได้คิดได้นะครับว่าตั้งแต่ตัวของเขามาที่นี่เนี่ยตัวของเขานั้นเคยเรียกชื่อคนอื่นบ้างหรือเปล่าคโตฮาก็ได้พูดต่อว่าตัวของฉันเองน่ะก็ยังไม่เคยโดนสักุระเรีย ไม,ม่ยอยู่ลานนี้แล้วนาะตัวของเขาวิ่งออกไปเลยซึ่งก็เขินต่อบิดเลยนะครับแต่มาที่ห้องเรียนนะครับในตอนนี้ทางนีเรนในตัวของเขาก็ได้ถอนชื่อตะโคนให้กับทางสัก,กุระฟังอยู่เลยนะแต่ไม่ว่าจะทนยังไงนะครับก็ไม่เข้าหัวสก,กุระเลยสักคนซึ่งตัวของเขาเนี่ยจะให้จำรวดเดียวทั้งหมดคงไม่ไหวหรอกนะครับซึ่งในขณะที่พวกเขาเนี่ยกำลังจำชื่อกันอยู่นั้นทางนีเรนนะครับก็ได้เหลือบเห็นคนคนหนึง่งซึ่งเขาเนี่ยมีชื่อว่าคุณอันไซนะครับหรือว่าชายคนนี้จะได้รับบาดเจ็บนั่นเองนเเรเยเยสงงงงันนว่าาาาาามีืออข้้หตพ มันก็ได้ดังขึ้นมาน่ะนะซึ่งก็เป็นเสียงของทางเมมยานั่นเองหัวหน้ารองหัวหน้าเป็น1ปี2มารวมตัวกันที่ชันนันฟ้าด้วยดวนเลยซึ่งก็ตะโกนจนทุกคนตกใจหมดเลยนะครับเสนาซสากุระแล้วก็ทางโซนิเรเนี่ยทั้งสามคนนะครับก็เลยรีบไปเลยนะพอคิดว่ามีเรื่องอะไรแน่นอนซึ่งพอขึ้นไปนะครับทุกๆคนเนี่ยก็ได้มารวมตัวกันหมดแล้วซึ่งก็ทั้ง3ชั้นปีเลยนะตัวของทางโดนพีทาคิชีนะครับที่อยู่ปีสองตัวของเขาเนี่ยก็ได้เข้ามาทักทายนางซากุกระนเลยนะซา,า,ากุราน นำแล้วล่ะแต่ซอนหญ่แล้วปีสองก็รับช่วงต่อจากปีหนึ่งมานั่นแหละซอนปีนหนึ่งก็เป็นพวกที่มีชื่อเสียงมาตั้งแต่ตอนที่ยมตน้นทุกคนก็รู้จักหน้าตาก,กันแล้วนี่เรเนก็เลยถามกับทางโซโอไปว่าคุณโซโอเองนะก็รู้จักทุกคนงั้นหรอโซโอเนก็ได้ตอบไปว่าถึงจะไม่ใช่ทุกคนแต่ซนใจก็ได้คุยกันมาบ้างแล้วสัก,กรุระในตอนนี้ตรงเขาเนก็ได้นาสิ์เลยนะครับเพราะว่าต้องจําชื่อกับหน้าตากับพวกนี้เพิ่มอีกเหรอเนี่ยนี่เรก็ได้บอกไปว่าเรื่องนั้นไม่เป็นไรหรอกนะครับคร ร่าในตัวของเขาก็ได้ตกใจแล้วก็ถามไปเลยนะครับว่าเดี๋ยวก่อนนะนี่นายรู้จักหน้าห้องของทุกห้องเลยงั้นเหรอซึ่งี่เลยนะครับตัวของเขาในดูเหมือนว่าจะเพิ่งไปจำมาเมื่อวานนั่นเองซึ่งก็เหลือเชื่อมากเลยนะครับที่ตัวของเขาด้จำทุกคนได้ภายในวันเดียวนั่นเองพอเพรื่องจำชื่อกับหน้าตานะครับดูเหมือนว่าจะเป็นของถนัดของทางนิเรมากเลยนะแลวตัวของทางนิเรก็ได้บอกทางสกุระไปว่าแต่ผมจำทุกอย่างได้ชีวิตในฟูรินของคุณสกุระอาจจะราบรื่นขึ้นก็ได้พอตัดสินใจแล้วว่าจะนำทางไปจนถึงจุดสูงสดดดดให้้้้กนน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 ะคครรัััับตอเเเเาาาาาา็็็ไิขึมว่่่่ถปปลยทีงงจจฟู ใช้นถานาัดให้อีกไฟล์ทำตามคำของตัวเองอยู่แล้วแถมยังซักถามคูหม,มือแบบมออมได้ด้วยนะซึ่งฟังดนากรเป็นอย่างมากเลยนะครับโซเนี่ยก็ได้ให้กำลังใจสก,กุระาไปว่าพวกเราเนะี่ยมาทำสิ่งที่พวกเราถนัดกันเถอะสอกรุระาตัวของเขาก็ได้อึ้งเป็นอย่างมากรองกับพูดขึ้นมาในใจนะครับว่าจะพวกนี้นะ่ะมุ่งมั่นจังเลยรู้ว่าตัวเองสามารถทำอะไรได้แล้วก็ทำมันอย่างตั้งใจสกรุระเนี่ยก็เลยฝากด้วยนะครับทั้งสองคนซึ่งในรอบนี้สกุร่าในตัวของเขานั้นก็ได้เรียกเื่อนีเรกับโซอองมาแล้วนะครับ ทางอุมเมยะเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวออกมาพร้อมกับลุดน้องของเขาทั้งหมดเลยนะครับซึ่งทุกคนเนี่ยก็ได้ต่างหลังตรงกันหมดเลยสกุระก็ได้งงนะว่าไอ้พวกนี้มันคือใครกันแน่นื้อเรได้บอกว่าคนพวกนั้นน่ะจะบอกให้นะครับไม่ใช่ัวหน้าห้องล็อกแต่เป็นสี่จัตุรเทพของโรงเรียนโบฟูรินกับเหล่าผู้ช่วยของเขาซึ่งก็ตึงๆกันทั้งน,นั้นเลยนะครับและแล้วก็ได้ตัดจบตอนที่12เปิดเรื่องมาในตอนที่13ซึ่งในตอนนี้นะครับทางแก๊งของทางอุมิเมยะเนี่ยพวกเขาเนี่ยก็ได้มาประชิญหน้ากับทางฝั่งงง่งงอซะนแล้เึต แตคนนะครับเรื่องว่าจตุรเทพเนี่ยตึงๆกันทั้งนั้นเลยอุเมียวิยะในตัวของเขาก็ได้พูดขึ้นมาว่าหลังจากนี้ไปโ่อนายจะกลายเป็นผู้นําที่คอยขับเคลื่อนโบฟูลินแต่ก่อนหน้านั้นมีหนึ่งเรื่องที่ต้องบอกให้ทุกคนมาทราบก,กันก่อนคิดว่าน่าจะมีบางคนสังเกตเห็นแล้วนะพกนายนะ่ะขอฝากฟังหน่อยก็แล้วกันลําพังฉันแค่คนเดียว ทำอะไรไม่ได้มากหรอกยิ่งกว่านั้นจะให้จับตาดูทุกคนผายในโรงเรียนมันคงจะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะอย่างนั้นเลยอยากฝากฟังพวกนายน้อยอยากให้ช่วยสอสองปกเพลินพ้องตามสถานที่ทั้งหลายพร้อมกับยืนมือเข้าช่วยสื่อทุกคนเนี่ยก็ได้ไฟแรงกันมากเลยนะครับจนฝัน่งของทางสก,กุระในตัวของเขาในก็ได้ตกใจเลยสึ่อทางอเมริยานะครับตัวของเขาผู้เศจนะก็ได้แอบส่งสายตามาหาทางสก,กุระอีกด้วยสก,กุระของเราเนก็ได้เขินเป็นหมูเป็นหมาเลยนะครับซึ่งในตอนนี้นใเนเวลาฟรีทม์ทุกหน่วยเนี่ยก็ต้องมาทําความรู้จักกัน,นค คุณนาคุณตากันนั่นเองซึ่งทุกคนเนี่ยหรือว่าภพดุนพีนะครับก็ได้ต่างเข้ามาหาทางสากุรากันหมดเลยนะแล้วก็ได้ตกใจมากเลยว่าคนอย่างนายเนี่ยนะเป็น,นหัวหน้า้องปีห,หนึ่งหรอหเนี่ยซึ่งทางสากุราะนะครับตัวของเขาเนี่ยจะรู้จักพี่ปีสามดีเลยนะเพราะว่าตอนเขาเขาเ้ามามาครั้งแรกนั้นตัวของเขาเนี่ยก็เจอแต่ตัวตึงเท่านั้นเลยปุ่มมมยานะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้เข้ามาแล้วก็ได้บอกว่าถ้าเกิดพวกนายเจอปัญหาขึ้นมาก็พึงพาภพดุนพีให้เต็มที่เลยเดี๋ยวภพปีชาย ให้ทีซึ่งทางตัวของคาจิหรือว่าเรนนั้นมันเนี่ยก็ได้หันไปมองทางสากุรานะแล้วก็ได้พูดขึ้นมาว่าเรื่องพื้นฐานหาทาเองก็แล้วกันฉันทําอะไรไม่ได้มากนักหรอกเดิมทีแล้วนะฉันไม่ใช่พี่ของนายด้วยฉันนะเป็นลูกคนเดียวซึ่งเหมือนว่าทางเรนหรือว่าคาจินะครับตัวขเขาเน,นี่ยกได้เข้าใจผิดนะในบริบทของพี่น้องนะครับและภาพนั้นก็ตัดมาที่ห้องเรียนซึ่งนายต๋อนี้ทางสากุระาแล้วก็แก๊งๆเนี่ยก็ได้เข้ามาหาเลยนะครับทุกคนเนี่ยก็ได้ลุมถามเลยนะว่าไปเจอจตุประเทศแต่ละคนมานะ่ะเป ตอนเนี้ยตัดมาในตอนเย็นนะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้ออกไปเดินตรวจตากันในเมืองนะซึ่งขณะเดินตรวจตากันอยู่นั้นก็ได้มีกลุ่มคนปริศนานะครับ3คนเนี่ยพวกมันกําลังหาอะไรบางอย่างอยู่เลยทางสัก,กรุระครับตัวของเขาได้สังเกตเห็นพลอดขึ้นมาได้ว่าไม่ได้การไอพวกนี้น่ะมันดูแปลกๆแฮะตัวของเขาก็เลยถามเลยนะครับว่าพกแกน่ะกําลังหาอะไรอยู่งั้นเหรอให้พวกเราช่วยหาหรือเปล่าซึ่งพวกมัน,นก็ได้ขำขึ้นมาเลยนะครับแม่แม่แมลองออกไปทีกําลังตามหาพวกนายอยู่พอดีเลยแต่ว่านะไม่ใช่พวกนายหรอกสินสีนานเนี่ยก็ดูน่ากลัวเป็นอย่างมาก เลยนะครับแล้วมันพูดเสร็จนั้นมันนก็ได้ย้ายไปเลยพวกเขานะครับก็ได้สังเกตเห็นเครื่องมายที่อยู่บนหลังเสือของพวกเขานะซึ่งแจ๊กเก็ตสีขาวกบกดูกมังกรสีฟ้าพาะนั้นมีชื่อว่าคิวถึงจะรู้ว่าไม่ใช่ทีมทีใ่ใหญ่โตอะไรแต่ก็ไม่เคยได้ยินเขาลดีๆตามบรรยจะกาศที่เห็นเลยนั่นแหละซึ่งในะตอนนี้ทุกคนเนี่ยก็ได้สงสัยนะครับว่าพวกนั้นนะ่ะตามหาพวกเราแต่พวกเรานะ่ะกลับไม่รู้จักพวกนั้นเลยคงจะหมายถึงใครสักคนในฟูลินล่ะมัง้งและทั้เองุ้นนงก,ะ,ก,ไกะไ,นะกไดส แล้วก็แก๊งแกงเนี่ยได้บินเข้าไปดูนะครับซึ่งก็ตามภาพเลยนะนี่นะคือเพื่อนร้องพ้องของพวกเขาที่มีชื่อว่าอันไซนั่นเองที่ดูแปลกๆก่อนหน้านี้นะครับซึ่งในตอนนี้ตัวของเขาเนี่ยก็ได้สติขึ้นมาแล้วนะคุณป้าเนี่ยก็เลยชวนนะครับไปพักในร้านก่อนแล้วค่อยคุยกันซึ่งพวกเขาเนี่ยก็เข้ามาในร้านนะทางอันไซในตัวของเขาก็ได้บอกว่าตัวของเขาโดนหมาตัวใหญ่ไล่แล้วก็หาที่หลบซ่อนมันก็เท่านั้นเองซึ่งทุกคนที่นั่งฟังอยู่นะครับพวกเขาเนี่ยก็เชื่อเป็นตุเป็นตาเลยซึ่งกูรัตให้มันต ก็แถให้น้กว่านี้หน่อยสิอันไซในตัวเขาก็ได้พยายามเบี่ยงเบนประเด็นไปนะครับว่ามีอะไรแล้วตัวของเขาเนี่ยก nice. right. ็ได right. ้พยายามลีงน right. no ี no ้ออกจากที่ตรงนี้นะโดยอ้างว่าเขาเนี่ยมีธุระต่อนั่นเองนะครับซึ่งตัวของเขาเนี่ยก็ไม่รอช้าเลยนะรีบออกไปจากร้านเลยทางตัวของทางซูโอนะครับตัวของเขาเนี่ยก็เลยลองยิงคาถามดูนะว่าอันไซคุ้งไปมีเรื่องอะไรกับคิวมางั้นหรออันไซดองเขานะครับก็ได้ชะงักอยู่สักพักแล้วตัวของเขาเนี่ยก็ได้พยายามฝืนยิ้มนะซึ่งมันก็ดูออกคอง่ายเลยนะครับแล้วตัวของเขาเนี่ยก็รีบเดินไปจากร้านเลยนะโดย ทุกคนนะครับก็ได้ทังกับทางสุโอไปว่าทําไมสุโอถึงรู้ว่าอันไซคุงกับคิวมีความเกี่ยวข้องกันงั้นหรอสุโอนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้พูดกันมาว่าถึงจะไม่มั่นใจ100%ก็เถอะแต่ดูจากสิ่งที่คิวพูดตอนพบกันในเมืองกับพฤติกรรมของอันไซคุงแล้วเลยเดาว,ว่ามีความเป็นไปไม่ได้เท่านั้นแต่ดูท่าว่าฉันจะเดาถูกแล้วล่ะนะเนเรเนก็ได้บอกกับทางสากุระไปนะครับว่าสิ่งที่คุณสุโอพูดมายความจริงแล้วก็บาดแผลนั่นนะ่ะคงถูกพวกคิวเล่นงานสินะ เซอรสกุลารเนี่ยก็เล็บแดกไว้ก่อนนะว่าเดียวก่อนต้อ้ดูเจ้าเขียวอะไรนะ่าเล่นงานก็จริงแต่หมอนั่นก็ไม่ได้บอกอะไรสักคำแสดงว่าหมอนั่นอาจจะคิดอะไรบางอย่างเอาไว้แล้วเดิมทีอยากจะให้ช่วยจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ด้วยซ้ำไม่ว่าใครก็คงมีเรื่องที่มาอยากให้ถามสักเรื่องสองเรื่องนั่นแหละสือทงนี้เลยนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้เป็นห่วงเพื่อนของเขาเป็นอย่างมากเลยนะสกรกุลานในตัวของเขานะครับเโดนฟังไม่ไหวแล,แล้วนะรีบเดินออกไปจากร้านเลยต่มาทางฝั่งของทางอันไซนนะครับกับยิงสาวคนหนั่งนยะเรือาว่าอั้ดคบสองคนเนี่ยจะ นะซึ่งก็เป็นคนคนนึงในกลุ่มกลุ่มนั้นนะครับมือว่าจะเป็นเพื่อนพวกเขานั่นเองพวกเขาเนี่ยอยากจะพาทางนางนาโตะนะกลับมาให้ได้เพราะว่าในกลุ่มกลุ่มนั้นนะครับนางาโตะเนี่ยได้เสียน้าตาพวกเขาเห็นแบบนั้นนะครับก็เลยยอมไม่ได้นั่นเองเลยจะพยายามดึงนางาโตะกลับมานะครับทางตัวของหญิงสาวเนี่ยก็ได้บอกกลับไปว่าไปขอความปรึกษาจากพวกฟูรินดีไหมสุดทา้ายตัวของทางอันไซเนี่ยก็ได้บอกว่าไม่อยากให้ทุกคนน่ะมาเกี่ยวข้องด้วยแล้วอันไซนะครับก็ได้เดินจากไปเลยซาโกราในตัวของเขานะครับก็ หา,หาครับแล้วก็ถามว่าเรื่องที่คุยกันเมื่อกี้น่ะช่วยเล่าให้ฟังหน่อยสิซึ่งในตอนนี้ทางยิงสาวในตัวของเธอก็เด้งงเลยว่าทางสากุระน่ะคือใครกันแนะ่สากุระในตัวของเขาก็ได้บอกกลับไปนะครับว่าเป็นแค่เพื่อนร่วมห้องที่อยู่ห้องเดียวกับเจ้าคนเมื่อกี้นะ่ะช่วยเลาเร่าเมื่อกี้อย่างละเอียดที่ซึ่งตัวของเธอนะครับก็ได้ไปสังเกตเห็นตราอะไรบางอย่างนะที่อยู่บนคอเสื้อของทางสากุระนั่นเองเธอนะครับจึงยอมเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังนะตัวของเธอได้บอกว่าตรงของเธอกับอันไซนั้นเป็นเพื่อนสมัยเด็กและ นางาโตะมารวมกลุ่มด้วยจนชั้นกับอันไซมักเล่นโซนกันไปเรื่อยจนได้บาดแผลกันบ่อยครั้งทั้งที่นางาโตะเป็นคนเรียบร้อยใจใจดีแต่ก็ยังมาเล่นโซนตามพวกชั้นอยู่ตลอดถึงตอนขึ้นมัธยมปลายจะแยกย้ายกันก็ตามแต่ก็ยังคิดว่าเป็นเพื่อสมัยเด็กจะสนิทกันตลอดไปได้แต่ว่านะหลังเล่นจบไปทั้งโตของทางอันไซนั้นก็ได้มีเรื่องเพราะว่าทางอันไซนั้นเห็นทางนางาโตะถูกทางคิวเล่นงานเขาวันนี้ตัวชั้นเห็นหนึ่งในเจ้าพนันวิ่งราวเข้าพอดีก็เลยพยายามจะจับมันน่ะถึงจะอยู่นอกเมืออองงก็็จรริแแต่่่ปลบนนนั้้้ไไมดดขว แล้วถอดฮูดิซอนใบหน้าออกมาหลังจากนั้นแหละได้ออกไม่ละว่าเป็นใครเจ้านั่นคือนางาโตะอยังไงล่ะสึ่งตัวของเธอเนในคราวนตอนนี้นะตรงเธอเนี่ยก็ได้รู้สึกหัวร้อนเป็นอย่างมากเลยนะว่านางาโต้นะไม่ใช่คนที่จะทําแบบนั้นสักหน่อยรอง,ง้นวันนี้อันไซเลยจะพานางาโตมาที่นี่เพื่อคุยกันให้รู้เรื่องแต่ดันกลับมาคนเดียวในนภาพาสบักสบอมด้วยขนาถามเหตุผลก็ยังไม่ยอมเล่าให้ละเอียดท่านี้บอกว่าอันตรายแท้แต่กลับพูดว่าเป็นปัญหาส่วนตัวจะลาผู้หินเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ได้ก็เลยพยายามหาทางแก้ไขด้วย ใจทุกอย่างแล้วะนะแล้วทางหญิงสาวนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้ร้องไห้ออกมาเลยแน่นอนนะครับว่ามาซากุระเห็นน้าตาเนี่ยตัวของเขาถับทำตัวไม่ถูกเลยนะวัาทำไมต้องร้องไห้ด้วยเล่าซึ่งตัวของเธอนะครับก็เจ็บใจนั่นเองที่เพื่อนของเธอเนี่ยเป็นแบบนั้นนะสากุระตัวของเขาเนี่ยก็ได้บอกว่าเข้าใจแล้วล่ะขอแค่ลาจากคนที่ชื่อนางตัวอะไรนั่นมาที่นี่ก็พอสินะตัวของหญิงสาวนะครับตัวของเธอเนี่ยก็ได้อึ้งแล้วก็ได้พูดขึ้นมาว่าแต่ว่าฟูรินคือทีมที่ตั้งขึ้นมาเพื่อปกป้องเมืออองและันไซบกว่าาาาาลลกกมพันนนไไ่ดด้ะร็เเยยบอง นอกจากอยู่ห้องเดียวกันแล้วฉันเองก็มีเรี่ยวแรงมากกว่าเธอด้วยรออย่างนั้นแหละเดี๋ยวจัดก,การให้เองซึ่งก็พูดไปเขินไปนะครับก็อของหญิงสาวเนี่ยก็ได้ถึงกัรชมทางสกกากุระไปเลยนะครับว่าเขาเนี่ยเป็นคนดีจังเลยนะขอบใจในมากเลยนะตั้งแต่ในตอนเชาน้านะครับจาก,กุระตัของเขาเนี่ยก็ได้นาซิดมาเชียวพอตัวของเขาก็คิดมาทางคืนเลยนะครับว่าถึงจะพูดออน้นไปก็เธอนะแต่ว่าตูเนี่ยควรทำยังไงดีฟ้าซึ่งตัวเขาเนี่ยก็ได้เปิดประตูเข้ามานะครับซึ่งก็เห็นทางอันไซเนี่ยมีท่าทีที่ล่าเริองอยู่เลยซึ่งก็มอง,มอง ไซคุงมาหรือเปล่าซากุรายวของเขาเนี่ยก็ถึงกระตกใจเลยนะครับพูดเรื่องอะไรกันเนี่ยซึ่งก็ดูออกง่ายมากเลยนะถ่ายได้นั่นเองนะครับทางนุ่นพี่คนหนึ่งเนี่ยก็ได้มีจดหมายอะไรบางอย่างมาให้กับทางอันไซนะซึ่งพอทางอันไซพยายามเปิดดูนะครับมันก็เป็นรูปที่ทางเพื่อนของเขาหรือว่าทางนางาโตเนี่ยกำลังโนอะไรบางอย่างอยู่เลยนะอันไซได้วิ่งออกไปเลยนะครับแล้ไม่สนใจอะไรเลยแนนอนครกว่าซากุระไดตของเขาเนี่ยก็ได้ลุกพวดไปเลยนะซึ่งก็วิ่งตามไปเลยนะครับซากุระไดโตขเขาก็ได้กระโดดไปดักหน้าเลยว่าดเดี๋ยวก่อน เธอนะไอ้นั่นน่านมาจากคิวใช่ไหมล่ะสกุราก็เลยแย่งมาเปิดดูเลยนะครับซึ่งมันก็เป็นภาพที่นางาโตเนี่ยโดนซ้อมอยู่นั่นเองสกุระตัตของเขาเนี่ยก็เทยกับโกรจัดเลยทางตัวของทางอันไซนะครับก็ได้แบบว่ามันไม่เกี่ยวกับนายสักหน่อยสกุร่าเนี่ยก็ได้ตบไหลเลยนะช่วยเล่าให้ฟังแบบละเอียดทีอันไซอันไซก็เลยเล่าให้ฟังนะครับถึงเหตุการณ์ทั้งหมดนะในวันที่เขาเจอคนวิ่งราวนั่นเองซึ่งก็เป็นทางนางาโตนั่นแหละนะครับที่เป็นคนวิ่งราวนั่นเองตัวของทางอันไซเนี่ยก็อยากไปเช็คนะคร ว่าเกิดอะไรขึ้นกับหมอนั่นซึ่งตัอของเขานะครับพอไปถึงเนี่ยก็ได้เห็นทางนางาโตะโดนซ้อมอยู่เลยตัวของเขาก็ได้เข้ามาพยายามต่อกรกับพวกแก๊งกระดูกมังกรฟ้านะนะเพื่อปกป้องทางนางาโต้นั่นเองแต่ทางนางาโตตัวของเขาก็ได้บอกว่านายทาบาอะไรของนายเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับนายสักน้อยฉันตัดสินใจแล้วว่าจะอยู่ที่นี่อย่ามาจุนจานจะได้ไหมสึ่อพูดไปร้องไห้ไปนะครับแล้วก็ตามสภาพนะนะหลังจากนั้นตัวของเขาก็เลยหาทางหนีนะครับจนมาถึง่ยกการค้าได้นั่นเองสึ่งตของทางอันไซนะครับตัวของเขายืนยันเลยว่าหมอ่นั้นนตััวองงฉจะดึ นั่นออกมาจากที่นั่นเองโซกราตัวของเขาเนี่ยก็ได้เข้าใจแล้วนะครับงั้นพวกเราหนักไปกันเถอะสื่อทางอันไซ์เดียนโตขเขาก็ได้บอกว่าโซกราะจะมาด้วยทําไมนี่มันปัญหาส่วนตัวของฉันโซกราก็เลยพูดขึ้นมานะครับพูดถามอะไรของเองไม่เกี่ยวหรอกว่าอีฝ่ายจะเป็นใครมาจากไหนแล้วก็ไม่ได้คิดจะไปในฐานะฟูรินด้วยบอกาให้สัญญ,ญากับผู้หญิงคนนั้นไปแล้วล่ะนะว่าจะลาคนเจ้าชื่อนานงาโตนะากนะลับมาเข้ามาเกี่ยวข้องนั้นเหรอท้าไมถหึงพูดเหมือนว่าโลกหมุนรอบตัวนายคนเดียวล่ะนี่มันปัญหาของฉันเหมือนกันซึ่ยกกกก็ไดดด้้ัังนนออ่เเละวพคาามมมรรหบ ทั้งห้องเลยนะทั้งเดินมาวานแล้วก็เริ่มมอกี่ด้วยถ้าจะอุบเงียบไว้ก็ให้มันเงินกว่านี้หน่อยสิทําตัวห่างเหินกันไปได้นะทำไมถึงไม่จําบอกอะไรกันเลยล่ะซึ่งเพื่อนรมห้องเนี่ยก็ดูใหญ่เลยนะครับซึ่งเหมือนว่าทังตัวของทางอันไซน์ตัวของเขาเน่ายังยึดติดคําว่าฟูรินนะครับมีไว้ปกป้องเมืองนั่นเองแต่ทุกคนในห้องนะครับก็ได้พูดขึ้นมาว่าไม่ใช่ว่ามาอยู่ตรงนี้เพราะเป็นโบวฟูรินสักหน่อยแต่เพราะการไม่ช่วยคนที่กำลังเดือดร้อนนะ่ะมันขัดกับความ ซึงไปเลยแล้วก็ใช้แล้วละในตอนนี้นะครับพวกเขาเนี่ยทางแกงห้องปีหนึ่งนะก็ได้กําลังออกไปประชิญหน้ากับทางแกงคิวนั่นเองเพื่อไปช่วยทางนางตะออกมานะครับซึ่งก็โคตรพร้อมบวกเลยนะในตอนนี้และแล้วนะครับก็ได้ตัดจบตอนที่13พบกันใหม่ในซีซั่นหน้าในปี2 0 2 5สวัสดีครับก่อนที่จะปิดคลิปนี้กันไปผมอยากจะบอกกับเพื่อนๆว่าตอนนี้ช่องของเราเปิดรับโดเนทตแล้วนะครับการต่ำเพียงแค่หนึ่งบาทเงินทุกบาทที่ทุกคนให้มามีค่ากับพวกเรามากๆครับหากเพื่อนๆอ,อยากสนับสนุนช่องผู กล้าสาสปอยสามารถโดเนรให้การผ่านทางทูมันนี่วอลเล t ตามเบอร์ที่ขึ้นบนหน้าจอได้เลยเงินทุกบาทที่ได้มานั้นเราจะนำมาพัฒนาช่องของเราและจะมอบความสุขให้กับทุกคนแบบนี้ต่อไปขอบคุณครับ